บทที่401ถึง420วันถัดไปประธานต้องการอะไรจากผม1วันหลังจากซูเกอร์เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทแมคอาฟี่โปรแกรมป้องกันไวรัสเขาได้นำวิลเลียมเคอร์วิลผู้ถือหุ้นของบริษัทมาพูดคุยอย่างละเอียดวิลเลียมถ้าฉันจำไม่ผิดคุณเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแมคอาฟี่ด้วยจูเหวินถามใช่วิลเลียมเควิลพยักหน้าไม่มีอะไรต้องปิดบังลองดูสินับตั้งแต่ก่อตั้งแมคอาฟี่ในปี1987วิลเลียมควิลก็เป็นผู้มีประสบการณ์ของบริษัทและได้ลงทุนมูลค่าสุทธิทั้งหมด $300,000 อย่างกล้าหาญนอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบคนแรกของแมคอาฟี่อาจกล่าวได้ว่าวิลเลียมเคอร์วิลสร้างผลงานให้กับแมคอาฟี่ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามผลในปีพ.ศ.ศาลา1996วิลเลียมเคออไรฟิลพ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานบริษัทซานเมนุกในการต่อสู้ภายในและตำแหน่งผู้บริหารทั้งหมดถูกปลดออกทำให้เหลือที่นั่งผู้ถือหุ้นเพียงตำแหน่งเดียวความแค้นที่มีต่ออดีตประธานสมุหเทศาภิบาลไม่สามารถยุติลงได้ภายในวันหรือ2วันฉันมาหาคุณเพื่อถามว่าคุณสนใจที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกออกแบบต่อหรือไม่ซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้มมึงจริงจังทันใดนั้นวิลเลียมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแน่นอนคุณวิลเลียมเคอร์วิลเป็นคนที่มีความสามารถคุณก้าวลงจากตำแหน่งในปี1996แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของแมคอาฟี่ซึ่งคุณไม่ได้ทำตามสิ่งที่คุณทิ้งไว้ซูเก้อุทานเสียงดังเมื่อได้ยินเช่นนี้วิลเลียมเคออไรวิลก็แสดงความภูมิใจทันทีในความเป็นจริงอดีตประธานซานเมนูเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆท้ายที่สุดเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในอนาคตการจัดการบริษัทและองค์กรของเขานั้นโดดเด่นแต่เมื่อพูดถึงความสามารถในการแข่งขันหลักของแมคอาฟี่ในด้านแอนตี้ไวรัสวิลเลียมเคออไรวิลผู้แพ้คือพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมในด้านนี้ซูเก้ถามอีกครั้งแล้วคุณต้องการรับตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกออกแบบและแผนกอีกครั้งหรือไม่โปรดบอกฉันแน่นอนฉันเห็นด้วยคนโง่ย่อมไม่เห็นด้วยฉันเฝ้ารอวันนี้ในความฝันของฉันวิลเลียมเคออไรวิลรู้สึกตื่นเต้นมากในขณะนี้ไม่นานหลังจากสัมภาษณ์วิลเลียมเคออไรวิลซักเคออไรสัมภาษณ์รองประธานของบริษัทเดลฟาวเลอร์เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์แมคอาฟี่แอนตี้ไวรัสสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคือจอร์จซาเมนูอดีตประธานแต่คนที่สร้างซอฟต์แวร์แมคอาฟี่แอนตี้ไวรัสให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเดลฟาวเลอร์ในปี2006หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางโดยกล่าวหาว่าแมคอาฟี่ละเมิดรางวัลส่วนได้เสียของบริษัทอย่างร้ายแรงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและคดีผิดกฎหมายสูงถึง$100 ล้านถึง $150 ล้านในท้ายที่สุดหลังจากการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานเป็นเวลา3เดือนการละเมิดอย่างร้ายแรงของแมคอาฟี่ในเรื่องรางวัลความยุติธรรมก็ได้รับการยืนยันอย่างละเอียดถี่ถ้วนคุยไวส์ประธานบริษัทถูกไล่ออกจอร์จซาเมนูประธานบริษัทถูกบังคับให้เกษียณก่อนกำหนดในเวลาเพียง1สัปดาห์ผู้บริหารสูงสุด10 คนจากแมคอาฟี่ได้ก้าวลงจากตำแหน่งและมีพนักงานมากกว่า50 คนที่เกี่ยวข้องมูลค่าตลาดของแมคอาฟี่ลดลง1 ใน 3ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างหนักและผู้ที่นำพาแมคอาฟี่ขึ้นจากหล่มและไปสู่อนาคตที่สดใสกว่านั้นคือรองประธานเดลฟาวเลอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะทำหน้าที่เป็น CEO ของแมคอาฟี่ซูเก้กล่าวตรงประเด็นเดลฟาวเลอร์พูดตามตรงเดลเลอร์ไรฟาวเลอร์ผงะอย่างไรก็ตามคนที่มีความสามารถมักจะเป็นคนที่เตรียมการมากที่สุดแม้ว่าคำพูดของซูเก้ทำให้เขาประหลาดใจซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้มแม้ว่าจะเป็นเพียงการทำหน้าที่เป็น CEO ของแมคอาฟี่แต่ก็ไม่ใช่การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ฉันรับรองกับคุณได้ว่าตราบใดที่คุณทำผลงานได้ดีฉันจะแต่งตั้งคุณให้เป็น CEO ที่แท้จริงของบริษัทอย่างแน่นอนเมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปจัดขึ้นครับเจ้านายเดลฟาวเลอร์ไม่เคยสงสัยในความสามารถของเขาบ้านของอดีตประธานจอร์จซาเมนูบูมจอร์จซาเมนูไม่เคยเป็นคนอารมณ์ดีและนี่เป็นตัวที่3แล้วที่เขาล้มคว่ำในไม่กี่วันให้ตายเถอะซุกวอลเขาเพิ่งเป็นประธานได้ไม่กี่วันและเขาก็เริ่มกำจัดผู้เห็นต่างดวงตาของซาเมนูเต็มไปด้วยความโกรธเขาไร้ยางอายจริงๆแจ็คฮอปสันหนึ่งในผู้ถือหุ้นของแมคอาฟี่กัดฟันในเวลาเพียงไม่กี่วันเขาเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญเกือบทั้งหมดตั้งแต่รักษาการ CEO ไปจนถึงผู้อำนวยการแผนกออกแบบและแผนกไปจนถึงแผนกบัญชีแผนกทรัพยากรบุคคลแผนกหลังการผลิตและแผนกกฎหมายเมื่อได้ยินเช่นนี้สมนึกก็พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มๆว่าอีกอย่างตอนนี้อำนาจการบริหารของบริษัทก็อยู่ในมือเขาแล้วด้วยแจ็คฮอปสันพยักหน้าอย่างเด่นชัด10 ปีไม่สายเกินไปที่สุภาพบุรุษจะแก้แค้นไวร้ายแก้แค้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำซูเก้ทำตัวเหมือนมนุษย์และไม่เคยปิดบังว่าเขาเป็นไวร้ายสุภาพบุรุษที่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผู้คนกินคนสุภาพบุรุษจะถูกหมาป่ากินและมีเพียงผู้ร้ายเท่านั้นที่จะหัวเราะเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้ซูเก้ได้ขับไล่ซาเมนูออกจากบริษัทและออกจากบริษัทแล้วการฆ่าเขาจึงเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาแต่ก็ยังจำเป็นต้องกำจัดอิทธิพลของเขาในแมคอาฟี่การกำจัดผู้คัดค้านเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นในอนาคตซูเก้จะยังคงอัดฉีดทุนเพื่อลดส่วนของพรรคเก่าของซาเมนูจอร์จคุณฉลาดคุณต้องคิดหาวิธีไม่เช่นนั้นบริษัทแมคอาฟี่ของเราจะกลายเป็นของบริษัทซุกวาวของเขาจริงๆแจ็คฮอปสันรู้สึกว่าวุ่นใจเวลานานเซมอนนุกสายหน้าอย่างเศร้าใจและพูดว่าไม่มีทางออกแล้วได้แต่รออะไรคุณกำลังรออะไรแจ็คฮอปสันถามอย่างเร่งรีบเมื่อเขาทำผิดพลาดตราบใดที่เขาซูเก้วอลทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเราจะสามารถฟื้นพลังของบริษัทเมื่อเราเข้าไปพัวพันกับพวกโง่เขลาซาเมนูพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มทำผิดพลาดดวงตาของแจ็คฮอปสันเป็นประกายในทันทีและเขาปรบมือและปรบมือใช่แล้วแมคอาฟี่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเขาซูเก้วอลทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์และการเงินเขาจะเล่นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้ดีหรือไม่ที่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเรา
แน่นอนซูเก้ไม่รู้ว่าซามินุก2คนกำลังวางแผนอะไรอยู่ตอนนี้แต่ซูเกอร์จำเป็นต้องกังวลหรือไม่ไม่เลยมูลค่าตลาดสูงสุดในอนาคตของแมคอาฟี่คือมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์แต่ดูสิการลงทุนอื่นๆของซูเก้ Google Amazon Xcom มาอิงรายได้ในอนาคตของบริษัทใดต่อไปนี้จะไม่เกินแมคอาฟี่เหตุผลที่ซูเก้ต้องการยึดอำนาจของแมคอาฟี่จากซาเมนูเป็นเพราะทั้งสองคนมีความแค้นและซูเก้จะทุบตีคุณด้วยไม้หากคุณฆ่าคุณไม่ได้คุณจะได้รับบาดเจ็บสาหัสประการที่2พลังของแมคอาฟี่เกี่ยวข้องกับแผนการใหญ่สำหรับอนาคตของซูเก้ด้วยแมคอาฟี่ในมือในอนาคตเมื่อซูเก้พัฒนาแผนการใหญ่มันจะง่ายขึ้นมากอย่างแน่นอนเบอร์แบงค์เฮาส์กลางคืนหัวหน้าคุณเบซอสมาแล้วอเล็กซานเดอร์กล่าวโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณจะรออะไรให้เขามาเร็วๆในเวลาที่เขาจะได้ลิ้มรสปีกไก่ย่างของฉันหลังจากพูดแล้วซูเก้ก็ทาน้ำผึ้งบนปีกไก่หลายคู่บนตะแกรงในคืนที่เงียบสงบในลานบ้านที่ปูด้วยหญ้าการจัดเตาย่างบาร์บีคิวเสิร์ฟไวน์สองสามขวดและดื่มกับผู้คนนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากไม่ซูเก้กำลังทำอยู่แต่มีอยู่วันหนึ่งคืนในลอสแองเจลิสในเดือนกรกฎาคมนั้นร้อนพอตัวแม้ว่าจูเคออจะตั้งพัดลมไว้สองสามตัวที่ลานบ้านแต่เขาก็ยังเหงื่อออกมากสวัสดีเจฟสวัสดีจุ๊บหลังจากที่เจฟเบโซเข้าไปในลานบ้านซูเกอร์และเจฟก็พยักหน้าทักทายกันในวันที่อากาศร้อนใครจะจับมือและกอดเมื่อพวกเขาไม่มีอะไรทำถ้ามันไม่ตายเพราะความร้อนมันจะตายเพราะความเหนียวฉันบอกเพื่อนวันนี้คุณมาที่นี่ลองปีกไก่ที่ฉันอบเองให้ฉันบอกคุณว่าปีกไก่ที่ฉันเลือกวันนี้ไม่ได้ซื้อจากตลาดแต่ผลิตในฟาร์มของฉันเองซูเก้กล่าวปีกไก่หลายคู่ถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยต่อหน้าบาวดี้เบย์ไม่เลวบาวดี้เบย์พูดหลังจากกินปีกไก่ไป 2-3 ชิ้นงับซูเก้ตบมือทันทีและปรบมือฉันแค่บอกกว่าเทคนิคของฉันดีมากโอ้ใช่ฉันมีความคิดคุณจะทำมันด้วยกันไหมมันคืออะไรฉันช่วยไม่ได้ที่เบโซไม่สนใจอันที่จริงเขารู้ว่าซูเก้มีความคิดผีมากมายแต่เขาสามารถทำเงินได้จริงในขณะที่ความสนใจของเบโซเพิ่มขึ้นอย่างมากบริษัทผลิตผลการเกษตรซูเก้โบกกำปั้นของเขาเหมือนนักปราศัยที่ยืนอยู่บนโพเดียมสีหน้าทั้งหมดของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผู้ชายแม้ว่าระบบการแพทย์ในปัจจุบันจะพัฒนาไปค่อนข้างมากแต่สุขอนามัยของอาหารและสุขอนามัยของน้ำก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับและรัฐบาลของรัฐต่างๆได้นำกฎหมายและข้อบังคับต่างๆมาใช้แต่พูดตามตรงฉันคิดว่าคุณภาพและสุขอนามัยสามารถปรับปรุงได้อีกสุขภาพสีเขียวบริษัทผลิตผลทางการเกษตรที่ฉันอยากตั้งขึ้นครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แตงโมผลไม้และผักน้ำดื่มการวิจัยทางพันธุกรรมไปจนถึงยาใหม่ๆซูเก้ยังคงสูบกำปั้นของเขาในอากาศในทางกลับกันหัวโล้นของเปยอเป็นเส้นสีดำอย่างแน่นอนในขณะนี้ซาเกอไรถ้ายังทำเรื่องไร้ประโยชน์แบบนี้กับฉันอีกเชื่อไหมว่าฉันจะไปตอนนี้เบซอสกัดฟันฉันถอดกางเกงออกแล้วคุณพูดเรื่องนี้กับฉันเหรอครับครับผมผิดเองซูเก้แสดงความรู้สึกผิดโบกมือและพูดอย่างจริงจังในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคุณได้รับหุ้นอเมซอนกี่รายการฉันซื้อหุ้นอเมซอน7ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย9ดอลลาร์ก็แค่นั้นแหละบาวเบก็จริงจังเช่นกันซาเกอไรพยักหน้า7ล้านหุ้นของอเมซอนซึ่งมีราคาเฉลี่ย9ดอลลาร์กล่าวคือใช้เงินมากกว่า63ล้านดอลลาร์คิดเป็นประมาณ 1% ของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของคุณในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23.2% ซูเก้พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มหัวโล้นของเบแสดงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ในเวลานี้พรุ่งนี้คุณมีหุ้น 23.8% พรุ่งนี้ประมาณบ่าย 3:00 น.หุ้นอเมซอนที่โอเทอร่าถืออยู่จะถูกขายให้ฉันคุณเร็วพอซูเก้อุทานเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวโลนเปยอก็หัวเราะและดุทันทีอย่าบอกว่าคุณไม่ได้ซื้อหุ้นคืนหลายตัวฉันไม่เชื่ออย่างแน่นอนซูเก้ยิ้มอย่างซุกซนอย่างแท้จริงในช่วงที่ผ่านมาซูเกอร์ได้ซื้อหุ้นคืนของอเมซอนเป็นจำนวนมากณตอนนี้หุ้นอเมซอนของซูเกอร์เกิน 7.5% ซึ่งน้อยกว่าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ขายเพียง 0.5% ลองคิดดูสิผู้ชายราคาหุ้นของอเมซอนในปัจจุบันต่ำกว่า8ดอลลาร์4เซนต์และก่อนที่ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตจะแตกราคาหุ้นเดียวของอเมซอนนั้นมากกว่า120ดอลลาร์การขายออกและการซื้อคืนครั้งแล้วครั้งเล่าซูเก้ทำเงินได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์กำไรแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนอิจฉาการดำเนินการซื้อหุ้นคืนของเราต้องเร่งดำเนินการเพราะอีกไม่นานรายงานทางการเงินรายไตรมาสฉบับใหม่ของอเมซอนจะประกาศซูเก้หัวเราะบาวดี้เบย์พยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมเราต้องเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นจริงๆนอกจากนี้เราไม่สามารถกินคนเดียวได้เราต้องให้บางคนเข้าร่วมด้วยมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์ของสาธารณชนความคิดทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงการทำให้จานใหญ่ขึ้นเค้กใหญ่ขึ้นและตลาดใหญ่ขึ้นการทำเงินร่วมกันเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดกินคนเดียวในวงการอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ห้ามทำมากที่สุดคือการกินคนเดียวคุณไม่สามารถถูกบีบเหมือนผู้ถือหุ้นรายอื่นกลางเดือนกรกฎาคมในที่สุดรายงานทางการเงินรายไตรมาสฉบับใหม่ของอเมซอนก็ออกมาแล้วไตรมาสที่แล้วอเมซอนกำไรงามกำไร 5.5 ล้านดอลลาร์น้อยอย่างไรก็ตามคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าอเมซอนยังสามารถทำกำไรได้แม้ว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้ทำเงินก็ตามนอกจากนี้อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในภาวะตกต่ำแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเช่น Microsoft Cisco Yahoo และ Oracle ก็ขาดทุนในรายงานทางการเงินล่าสุดของพวกเขาแต่อเมซอนทำกำไรได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอเมซอนสามารถทำกำไรได้มากกว่า5ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาตกตะลึงวอชิงตันโพสต์ออกบทความว่าอเมซอนเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่สามารถทำกำไรได้หลังจากฟองสบู่อินเทอร์เน็ตแตก
นิวยอร์กไทม์ออกบทความว่าอเมซอนซึ่งเป็นบริษัทที่มั่นคงและมั่นคงจะต้องสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วบลูมเบิร์กนิวส์ออกบทความว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าอเมซอนประสบความสำเร็จในการทำกำไรและฉีดเข็มที่ทรงพลังเข้าสู่ตลาดอินเทอร์เน็ตที่เน่าเฟซในปัจจุบันในช่วงเวลาหนึ่งหนังสือพิมพ์สื่อชื่อดังหลายฉบับทั่วสหรัฐอเมริการวมทั้งหนังสือพิมพ์ข่าวบันเทิงบางฉบับยังคงรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้อย่างต่อเนื่องอเมซอนถือได้ว่าเป็นตำนานทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่1990ในช่วงปลายทศวรรษที่1990บริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ทุกแห่งมุ่งขยายฐานผู้ใช้และขยายตลาดหลายๆบริษัทไม่ได้คำนึงถึงว่าจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ผลลัพธ์ห่วงโซ่ทุนตึงหรือถึงกับทรุดในวันที่ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตระเบิดบริษัทจดทะเบียนมากถึง500แห่งประกาศล้มละลายโดยตรงในทางกลับกันอเมซอนที่มั่นคงและมั่นคงเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตรายแรกที่สามารถทำกำไรได้แม้ว่ามูลค่าตลาดจะขาดทุนมหาศาลลำพังเพียงบริษัทนี้ก็แซงหน้าหลายบริษัทและกลายเป็นบริษัทดาวเด่นในด้านอินเทอร์เน็ตเพจใดในปี2020ราคาหุ้นเดียวของอเมซอนจึงสูงกว่า $2,000ทำให้เป็นบริษัทที่มีราคาหุ้นเดียวสูงที่สุดในโลกหลังจากเกิดฟองสบู่ทางอินเทอร์เน็ตบริษัทได้กลายเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งแรกที่สามารถทำกำไรได้และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและตลาดวันถัดไปผู้ถือหุ้นและสถาบันการลงทุนหลายแห่งมุ่งความสนใจไปที่อเมซอนปฏิกิริยาโดยตรงที่สุดคือราคาหุ้นของอเมซอนเพิ่มขึ้น $3ในวันนั้นและกลับมายืนเหนือ$10ในคราวเดียวในเวลาเดียวกันซูเก้และเบบาวพร้อมด้วยผู้ถือหุ้นมากกว่า1โลได้เปิดตัวการเข้าซื้อกิจการกับผู้ถือหุ้นบางรายโดยต้องการซื้อหุ้นของอเมซอนไว้ในมือฉันปฏิเสธใช่ฉันก็ปฏิเสธเหมือนกันอเมซอนได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและตลาดกลับคืนมาฉันเชื่อมั่นว่าราคาหุ้นจะนำไปสู่คลื่นแห่งผลกำไรขายหุ้นให้คุณตอนนี้หรือฮ่าฮ่าฉันไม่ได้โง่หลังจากอินเทอร์เน็ตฟองสบู่บริษัทแรกในสหรัฐอเมริกาที่สามารถทำกำไรได้แค่ชื่อนี้เพียงอย่างเดียวอนาคตของอเมซอนก็เพียงพอแล้วที่จะตั้งตารอชั่วขณะหนึ่งการกระทำของซูเก้เบกงโทและคนอื่นๆในการซื้อหุ้นคืนของอเมซอนพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ซูเก้เราจะทำอย่างไรดีตอนนี้เบบาวดูเศร้าหมองเล็กน้อยพี่ทิซูเกอร์หัวเราะอย่ากังวลไปคุณคิดจริงๆหรือว่าราคาหุ้นของอเมซอนจะไม่ลดลงอีกเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวโล้นของเปยอก็หดลงทันทีหุ้นอเมซอนทะยานซูเก้เท่านั้นที่สามารถเฮ้เพื่อนร่วมชั้นซูเก้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาคุณรู้ไหมว่าราคาหุ้นของ Amazon ได้รับผลกำไรในอนาคตอันใกล้นี้แต่แนวโน้มทั่วไปของอินเทอร์เน็ตเสียหายหลังจากคลื่นของกำไรราคาหุ้นจะตกลงเร็วๆนี้$2ภายในครึ่งหลังของปี2001ราคาหุ้นของ Amazon จะลดลงอย่างต่อเนื่อง $2เรามีเวลาอีกมากซูเก้ยิ้มซีแอตเทิลห้องทำงานของ CEO Amazon หัวหน้าที่น่าสงสัยจูเคอวันไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้แอนดี้กาซี่กล่าวฉันรู้เชฟเบซอประธานของอเมซอนซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะพยักหน้าและยิ้มระดับความเจ้าเล่ห์ของเขาคนอื่นอาจสับสนเพราะอายุของเขาแต่ฉันรู้จักเขามาหลายปีแล้วและฉันสามารถพูดได้ว่าฉันเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งมากเอาล่ะพูดอย่างนี้เขาเป็นคนที่มีการรับรู้สถานการณ์การวิเคราะห์และทิศทางที่เฉียบแหลมอย่างยิ่งหลังจากหยุดชั่วคราวเขาพูดต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขามีกำไรที่ต่ำมากกำไรที่ต่ำอยู่เหนือจินตนาการของใครหลายคนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจคนประเภทนี้น่ากลัวเป็นพิเศษเสียงลดลงแอนดี้กาซี่ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเขารู้ว่าเจ้านายของเขาและซูเก้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่เพราะเหตุนี้ทำให้เขากังวลท้ายที่สุดแล้วคนที่แทงมีดเข้าข้างหลังบ่อยๆก็คือเพื่อนที่ดีที่คุณรู้จักนั่นเองไม่ต้องกังวลแม้ว่าเขาจะฉลาดแกมโกงแต่เขาก็ซื่อสัตย์มากอย่างน้อยก็ช่วยฉันได้มากในการให้ฉันยืมเงิน$500,000,000ไม่เช่นนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแน่นอนถ้าฉันต้องการซื้อหุ้นของอเมซอนคืนแน่นอนฉันรู้ด้วยว่าเขาให้ฉันยืมเงิน$500,000,000และเขายังต้องการให้ฉันยืนอยู่ข้างหน้าและแบ่งปันพลังโจมตีให้กับเขาด้วยมิฉะนั้นหากเขาเพียงผู้เดียวดูดซับหุ้นจำนวนมากของอเมซอนในที่สุดเขาจะกลายเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์ของสาธารณะตอนนี้มันแตกต่างออกไปฉันได้ซื้อหุ้นคืนจำนวนมากดังนั้นผู้ถือหุ้นภายในของบริษัทตลอดจนสถาบันการลงทุนต่างๆที่กระตือรือร้นที่จะลงทุนในเราจะต้องให้ความสนใจกับฉันเจฟเบโซแบ่งปันความเสี่ยงและอำนาจการยิงตั้งแต่ตอนที่เขายืมเงิน $500,000,000จากซูเก้เบลดี้เบรู้ว่าซูเก้โลภมากในหุ้นของอเมซอนเบกวงโทต้องการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมทั้งสองตีกันเมื่อเร็วๆนี้หลังจากกินหุ้นจำนวนมากซูเก้และเบกงโทได้คัดเลือกกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารอย่างชาญฉลาดเพื่อแบ่งปันคลื่นหุ้นร่วมกันมีเพียงพันธมิตรเพิ่มขึ้นเท่านั้นซูเก้และเบโซจึงสามารถนั่งอย่างมั่นคงบนภูเขาไทยหัวหน้าฉันคิดว่าเรายังคงต้องระแวดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับซุกวอลแม้ว่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงอนาคตแอนดี้กาซี่กล่าวต่อเขาเป็นคนระมัดระวังตัวและยังมีมีดคมๆอยู่ในมือของเบลดี้เบเมื่อเร็วๆนี้ซูเก้เข้าครอบครองบริษัทแมคอาฟี่แอนตี้ไวรัสไล่ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทซาเมนูออกจากตำแหน่งทั้งหมดและกวาดล้างกลุ่มทหารผ่านศึกซึ่งทำให้โลกภายนอกตกตะลึงไม่น้อยเข้าครอบครองบริษัทของคนอื่นพูดง่ายแต่ไม่น่าฟังเนื่องจากเหตุการณ์นี้บริษัททั้งหมดที่ซูเก้ลงทุนได้เพิ่มความระมัดระวังต่อซูเก้เพราะกลัวว่าจะก้าวเข้ามาตามรอยของซาเมนูฮ่า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 เบโซหัวเราะและพูดว่าซาเมนูก็เป็นคนฉลาดเหมือนกันแต่ฉันไม่ใช่เขาแมคอาฟี่ยังคงทำงานโดยไม่มีเขาแต่อเมซอนยังคงทำงานโดยไม่มีฉันกล่าวอีกในหนึ่งเบโซเต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเองอย่างมากหลายบริษัทมองว่าซูเก้เป็นเสือดาวและลิ้วล้อแต่เบโซไม่กังวลว่าซูเก้จะแย่งชิงบัลลังก์
ฉันไม่รู้จักคนอื่นเขาคือซุปวอลฉันรู้จักเขาอย่างลึกซึ้งเกินไปเขายึดอำนาจของแมคอาฟี่ไม่เพียงเพราะคุณค่าของแมคอาฟี่เท่านั้นแต่ปัจจัยส่วนใหญ่ก็จงใจมุ่งเป้าไปที่ซาเมนุกเองเบโซหัวเราะจงใจพุ่งเป้าไปที่สมนึกนี่ไม่ใช่วายร้ายหรือแอนดี้กาซี่อุทานการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลนั้นมุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวเป็นหลักซึ่งเป็นพฤติกรรมสุรุ่ยสุร่ายที่เหมาะสมเบโซ่ชำเลืองมองแอนดี้กาซี่และพูดอย่างเคร่งขรึมเขาไม่ใช่วายร้ายมากนักมันเหมาะสมกว่าที่จะบอกว่าเขาคือวายร้ายที่ต้องแก้แค้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่มีประโยชน์มากเช่นกันหากแมคอาฟี่ไม่มีกำไรแม้ว่าเขาต้องการแก้แค้นซาเมนูเขาก็จะไม่ใช้เงินอีกย้อนแย้งใช่บางครั้งซูเก้เป็นคนที่ขัดแย้งกันมากต้องรายงานการแก้แค้นแต่หลักการคือการทำกำไรมิฉะนั้นซูเก้จะเลือกที่จะอดทนเก็บความขุ่นเคืองไว้ในใจและเมื่อถึงเวลาเขาจะตอบโต้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างซูเกอร์และไทม์วอร์เนอร์ตอนนี้ไทม์วอร์เนอร์มีอำนาจมากแม้ว่าซูเก้ตั้งใจที่จะแก้แค้นแต่ก็จะไม่ใช่ตอนนี้อย่างแน่นอนการตีไข่ด้วยก้อนหินเป็นวิธีที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดซูเกอร์กำลังรอให้ไทม์วอร์เนอร์และ AOL แยกทางกันซึ่งเวลานั้นซูเกอร์จะรุกหนักตามหลังอย่างแน่นอนคุณอาจรู้จักซุกวอลมากกว่าที่เขารู้แอนดี้กาซี่เต็มไปด้วยความชื่นชมเมื่อได้ยินเช่นนี้เบโซ่กอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาด้วยความดีใจเบโซ่มีแนวโน้มที่จะเยาะเย้ยคำชมของคนอื่นและเมินเฉยอย่างไรก็ตามคำชมของแอนดี้กาซี่นั้นเบโซ่มีประโยชน์มากAmazon ซึ่งก่อตั้งโดยเบโซ่และผู้บริหารระดับสูงตกเป็นประเด็นของการเก็งกำไรมากมายทีมเบโซ่มีทีมผู้บริหารประมาณ17คนซึ่งใน Amazon เรียกว่า S Team สมาชิกของทีม S จะร่วมมือกันในการตัดสินใจที่สำคัญปัญหาเชิงกลยุทธ์และอื่นๆหลังจากตัดสินใจแล้วสมาชิกในทีมจะทำหน้าที่เป็นอัครสาวกเชิงกลยุทธ์เพื่อนำแผนกของตนไปข้างหน้าแม้ว่า Amazon จะเป็นบริษัทจดทะเบียนแต่โครงสร้างการจัดการของ Amazon รวมถึง S Team นั้นไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกภายนอกเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Amazon มีรายชื่อผู้บริหารบริษัทเพียงไม่กี่คนและคนวงในกล่าวว่าไม่มีรายชื่ออย่างเป็นทางการแม้แต่ภายในสำหรับ S Team ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีม S ได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเบโซ่และ Amazon แอนดี้กาซี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม S ในอนาคตธุรกิจ Cloud Computing ของ Amazon ประสบความสำเร็จอย่างมากและนำโดยแอนดี้กาซี่ในเวลาเดียวกันซูเก้อยู่ที่บ้านกำลังคิดและครุ่นคิดการได้ดูแลบริษัทแมคอาฟี่แอนตี้ไวรัสและมุ่งเน้นไปที่แอนตี้ไคลเอนต์ทำให้ฉันมีความสุขจริงๆแต่ก็ส่งผลเสียตามมามากมายจูเคอรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งการต่อต้านลูกค้าการแย่งชิงราชบัลลังก์แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ซูเก้ลงทุนและถือหุ้นจำนวนมากผู้ก่อตั้งของพวกเขาจะเพิ่มความระมัดระวังต่อซูเก้อย่างไรก็ตามซูเก้ไม่กังวลเป็นพิเศษไมโครซอฟท์มันทำสิ่งที่ต่อต้านลูกค้าหายากไม่ใช่เหรอจะโดนวิจารณ์อีกไหมจะไม่ปลาใหญ่กินปลาเล็กตราบใดที่ความแข็งแกร่งแข็งแกร่งพอเงินทุนมากพอและเงินมากพอผู้คนจะไม่วิจารณ์แม้ว่าจะมีบริษัท 10-20 แห่งที่ต่อต้านลูกค้าเป็นสำคัญพวกเขาจะบอกว่า Microsoft ซื้อกิจการมาซึ่งเป็นโชคของพวกเขาในทำนองเดียวกันเวลาจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นหลังจากที่ซูเก้คิดทุกอย่างออกแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกสบายใจขึ้นมากจนถึงตอนนี้ซูเก้ประสบความสำเร็จเล็กน้อยเมื่อเขาข้ามไปในอินเทอร์เน็ตภาพยนตร์โทรทัศน์การกระจายเสียงอสังหาริมทรัพย์การลงทุนทางการเงินซูเก้มีความแข็งแกร่งในด้านต่างๆเหล่านี้และรูปแบบตัวอ่อนของอาณาจักรเมืองหลวงทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์อย่างน่าประทับใจสิ่งที่ขาดตอนนี้คือความมั่นคงตราบใดที่ฉันสามารถรักษาเสถียรภาพและบูรณาการชุดบริษัทที่ฉันเพิ่งได้รับมาและฝึกฝนพวกเขาอย่างลึกซึ้งมันจะใช้เวลาไม่นานนักตราบใดที่ฉันมีเวลาอีก 3-5 ปีฉันจะขยายและรับคลื่นของการควบรวมและซื้อกิจการก่อนเกิดวิกฤตสินเชื่อซัพพลายในปี2551ฉันจะสามารถสร้างอาณาจักรเมืองหลวงให้เสร็จสมบูรณ์ได้ซูเก้เป็นคนโลภขี้เหนียวและพยาบาทซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นข้อบกพร่องมากมายแต่ในขณะเดียวกันซูเก้เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากซูเก้ไม่กล้าพูดว่าบริษัทของเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคตแต่ซูเก้รับประกันได้ว่าบริษัทของเขาจะเป็นบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนในแง่ของการต้านทานความเสี่ยงฉันมั่นใจมากซูเก้กล่าวอย่างลับๆวันอังคารที่11กรกฎาคม2000โรงละครลอสแองเจลิส20th Century Fox Film 1ใน6บริษัทยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดจะจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง X-Men 1ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อดังในวันนี้ปูพรมแดงนักข่าวแฟนการ์ตูนชมยิ่งใหญ่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานสำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ยิ่งไปกว่านั้น 20th Century Fox Film จ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ X-Men และไม่ใช่เรื่องโกหกที่จะได้รับความนิยม Fox Pictures ยอมทุ่มสุดตัวใครว่าไม่ละแค่ค่าสถานที่ค่าจัดงานค่าเสื้อผ้าและอื่นๆก็ใช้เงินไปวันนี้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์นี่คืออะไรนั่นคือต้นทุนการผลิตของ X-Men เพียงอย่างเดียวสูงถึง75ล้านดอลลาร์และตามแหล่งข่าวเมื่อดอกออกคำสั่งเป็นการส่วนตัวและงบประมาณสำหรับการประกาศของ X-Men ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่า X-Men เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในบรรดาภาพยนตร์การ์ตูนฮอลลีวูดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักข่าวทั้งสองฝั่งบนพรมแดงเริ่มพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาก่อนที่ดาราผู้กำกับผู้ผลิตและแขกรับเชิญจะมาถึงที่เกิดเหตุท้ายที่สุดนั่นคืองานของพวกเขาพี่ฉันบอกว่าพวกคุณลืมสไปเดอร์แมนของวอลเตอร์พิกเจอร์สไปหรือเปล่าทันใดนั้นคำพูดของนักข่าวก็ดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนสไปเดอร์แมนของวอลฟิล์มนักข่าวหลายคนอดไม่ได้ที่จะตกหัวทันทีโดยบอกว่าลืมพูดไปต้นทุนการผลิตของ X-Men สูงถึง75ล้านดอลลาร์และงบประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์
แต่แล้วสไปเดอร์แมนล่ะต้นทุนการผลิตของสไปเดอร์แมนสูงถึง150 ล้านดอลลาร์มากกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเกือบ10 ล้านดอลลาร์และงบประมาณการประชาสัมพันธ์มากกว่า60 ล้านดอลลาร์ถ้าจำเป็นซูเก้ก็พร้อมที่จะเพิ่มเงินเพิ่มเติมสำหรับการประชาสัมพันธ์แต่ที่จริงเหตุผลที่จู่ๆนักข่าวในที่เกิดเหตุก็ลืมเรื่องสไปเดอร์แมนนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้หัวใจของวอลพิกเจอร์นั้นใหญ่พอจริงๆนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งกล่าวว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนการโปรโมทสไปเดอร์แมนรวมถึงการโปรโมททางทีวีวิทยุและละครเวทีอาจกล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่และสร้างความหือฮาอย่างมากอย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมพวกเขาตั้งใจลดสัดส่วนการประชาสัมพันธ์ลงดังนั้นเอกเมนจึงตามมาทีหลังแค่เสียงก็แผ่วลงงี่เง่านักข่าววัยกลางคนที่อยู่ข้างๆนักข่าวหนุ่มเย้ยหยันและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณเพิ่งเข้าวงการคุณรู้อะไรไหมเพศนักข่าวหนุ่มอึ้งไปทั่วขณะมีนักข่าวอายุมากกว่าอีกคนอยู่รอบๆเขาหัวเราะและพูดว่าพ่อหนุ่มหมายความว่าคุณยังมีสัญญาณของนักข่าวฝึกหัดอยู่ดูทุกคนสิมีใครคิดว่าวอลเตอร์ฟิล์มผิดไหมทันใดนั้นนักข่าวหลายคนก็หัวเราะไม่ได้ความเข้าใจโดยปริยายของอุตสาหกรรมเอ็กเมนเปิดตัวเร็วกว่าสไปเดอร์แมนกว่าครึ่งเดือนในแง่ของการประชาสัมพันธ์ทั้งสองจะต้องถูกเซในช่วงเวลาหนึ่งนี่คือความเข้าใจโดยปริยายของอุตสาหกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่สำหรับภาพยนตร์ที่ไม่ได้ออกฉายพร้อมกันบริษัทภาพยนตร์ที่อยู่เบื้องหลังมีความเข้าใจโดยปริยายในอุตสาหกรรมมิฉะนั้นจะเป็นการยั่วยุหรือแม้แต่การประกาศสงครามทั้งสองฝ่ายที่ทำลายความเข้าใจโดยปริยายของอุตสาหกรรมจะต้องฆ่าศัตรู 1,000 คนและสูญเสีย800คนวอลฟิล์มไม่ได้งอเอ็กเมนและสไปเดอร์แมนเป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนของมาเวลเอ็กเมนจะเข้าฉายเร็วกว่ากำหนดครึ่งเดือนกล่าวได้ว่าตราบใดที่เอ็กเมนประสบความสำเร็จมันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสไปเดอร์แมนนักข่าวหญิงอธิบายด้วยรอยยิ้มเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับคำอธิบายของนักข่าวหญิงนักข่าวฝึกหัดสาวที่เพิ่งเข้าวงการรีบขอบคุณเธอในเวลาเดียวกันกลุ่มแฟนหนังที่เดินอยู่บนพรมแดงก็คึกคักเช่นกันมหัศจรรย์ซีรีส์การ์ตูนมนุษย์กลายพันธุ์แต่เป็นที่ชื่นชอบและในที่สุดตอนนี้ก็กำลังจะได้ฉายบนจอยักษ์แล้วใช่ภาคแรกเล็ดเป็นหนังฟอร์มยักษ์ตอนนี้เป็นเอ็กเมนแล้วและอีกไม่นานสไปเดอร์แมนก็จะออกมาโฮ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 ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นฮีโร่เหล่านั้นบนจอใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่ามาเวลจะตกต่ำแต่คุณต้องยอมรับว่าการ์ตูนที่ผลิตโดยมาเวลนั้นเป็นวัยเด็กของชาวอเมริกันจำนวนมากเป็นสิ่งที่น่าจดจำและโหยหาอย่างแท้จริงสำหรับพวกเขาที่จะได้เห็นตัวการ์ตูนที่พวกเขาชื่นชอบบนหน้าจอขนาดใหญ่ทีละตัวรอบปฐมทัศน์ของ X-Men จัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสทางชายฝั่งตะวันตกแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากจากรัฐที่ห่างไกลเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียและเมนที่เดินทางมาที่นี่เพียงเพื่อจะได้เห็นยินดีต้อนรับผู้กำกับสปีลเบิร์กยินดีต้อนรับผู้กำกับเจมส์คาเมรอนยินดีต้อนรับคุณทอมแฮงค์สอดาราผู้กำกับโปรดิวเซอร์เจ้าของบริษัทภาพยนตร์และคนอื่นๆจากฮอลลีวูดเดินบนพรมแดงกันทุกคนในฐานะเจ้าพ่อสื่อฮอลลีวูดและเจ้าพ่อบันเทิงคนใหม่ซูเก้ได้รับเชิญอย่างเป็นธรรมชาติเควินไฟกีรองประธานของ World Picture ผู้กำกับสไปเดอร์แมนแซมไรมีทั้งสองคนเดินบนพรมแดงกับซูเก้เควินลอเรนชูเลไรโปรดิวเซอร์ของ X-Men คุณน่าจะรู้จักมันไหมจูเคอถามด้วยรอยยิ้มใช่เควินฟิตพยักหน้าและพูดว่าก่อนที่ฉันจะจบการศึกษาจากวิทยาลัยฉันทำงานเป็นผู้ช่วยของมิสชูลอเลอไรมากว่า4ปีถ้าคุณไม่มอบหมายให้บริษัทล่าหัวลากฉันมาที่วอลพิกเจอร์ฉันเดาว่าตอนนี้ฉันอยู่ในมาเวลหรือติดตามคุณชูลอไรต่อไปลอเรนชูเลอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อลอเรนชูเลอร์โดเนอร์เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์หญิงชั้นนำของฮอลลีวูดอนาคตของซีรีส์เอ็กเมนซีรีส์วูล์ฟเวอรีนและซีรีส์เดดพูลล้วนวางแผนและสร้างโดยลอเรนชูเลอร์ตลอด 20th Century Fox ในปี2020มีภาพยนตร์ซีรีส์มนุษย์กลายพันธุ์12เรื่องที่ผลิตรวมถึงหุ่นของเธอด้วยภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลล้มเหลวในการเป็นที่นิยมและเป็นที่นิยมทั่วโลกลอเรนชูเลอร์เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอน่าทึ่งมากซูเก้อุทานมันทรงพลังมากอาจกล่าวได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์หญิงที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งเควินฟิตกล่าวในเวลานี้ผู้กำกับแซมเรมี่ที่อยู่ข้างๆเอ่ยแทรกขึ้นคุณวอลเดอร์คุณเคยคิดที่จะแย่งเธอมาที่บริษัทของคุณหรือไม่ขุดมากกว่าซักเกอไร้สายหัวที่ไหนละที่ฉันยังคิดไม่ออกในความเป็นจริงซูเก้ก็ดำเนินการเช่นกันแต่เธอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและหลายครั้งคุณวอลผู้อำนวยการแซมคุณเควินโปรดอยู่ต่อข้ามพื้นที่แฟนคลับพื้นที่นักข่าวและจุดสิ้นสุดของพรมแดงจูเคอทั้ง3คนถูกพิธีกรนอกสถานที่ของรอบปฐมทัศน์กันไว้พิธีกรนอกสนามพูดคุยสั้นๆซึ่งเป็นบรรทัดฐานในรอบปฐมทัศน์รีเบคก้ามูฟี่หญิงอายุ30ปีเป็นพิธีกรช่องภาพยนตร์ของเครือข่าย Fox TV คอลัมน์นอร์ทอเมริกันฟิล์มวอทจัดทำโดยเธอเป็นที่รักของแฟนหนังหลายคนแน่นอนว่ารีเบคก้าเมอร์ฟี่กับผมสีเบอร์กันดีของเธอนั้นสวยมากทีเดียวคุณวอลเท่าที่ฉันรู้คุณได้รับเชิญให้ดู X-Men 1ก่อนการถ่ายทำจะเสร็จสิ้นรีเบคก้าหัวเราะใช่ซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างที่เราทราบกันดีว่ารูเบิร์ตและฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่องานหลังการผลิตเพลงประกอบเสียงภาคและเอฟเฟคพิเศษของ X-Men ยังไม่เสร็จสิ้นเขารีบชวนฉันไปดูภาพยนตร์กึ่งสำเร็จรูปฉันต้องบอกว่าผู้กำกับไรอันซิงเกอร์ทำได้ดีมากแม้แต่ภาพยนตร์กึ่งสำเร็จรูปในตอนนั้นก็คิดว่า X-Men ดีมากการเข้าร่วมรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ที่จัดโดยบริษัทอื่นแน่นอนว่าซูเก้อยากจะยกย่องมันไม่งั้นมาแย่งซีนตอนที่จริงซูเก้ก็อยากจะโปรโมทหนังของตัวเองเรื่อง Spider-Man ด้วยแต่เรื่องแบบนี้ซูเก้ไม่จำเป็นต้องทำตอนนี้ไม่อย่างนั้นจะเลี้ยงมามากมายทำไมผู้กำกับแซมเรมี่และเควินเฟย์ทำได้ดีมากความสำเร็จของ X-Men มีความเป็นไปได้สูงและสไปเดอร์แมนของเราก็เช่นกันเควินฟิตช์พูดต่อหน้ากล้องสัมภาษณ์
ผู้กำกับ X-Men คือไบรอันซิงเกอร์เขาเป็นเพื่อนของฉันมาหลายปีเขาถ่ายทำ X-Men และฉันก็ถ่ายทำ Spider-Man พูดตรงๆหนังซูเปอร์ฮีโร่การ์ตูนจะประสบความสำเร็จในมือเราสองคนผู้กำกับแซมไรมีดูมั่นใจมากขึ้นไบรอันซิงเกอร์ไม่ใช่คนธรรมดาซีรีส์ X-Men Superman Return Jack the Giant Slayer Wolverine Reboot ซีรีส์ X-Men ซีรีส์ทีวีซีรีส์ House ผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่คุ้นเคยเหล่านี้กำกับโดยไบรอันซิงเกอร์ทั้งหมดในปี2560ภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่อง Bohemian Rhapsody ที่กำกับโดยไบรอันออกฉายทั่วโลกสร้างต้นทุนการผลิต50ล้านและทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศทั่วโลก900ล้านดอลลาร์ซูเกอร์รู้จักเขาดีไม่เข้าใจฉันได้ซื้อบทของด็อกเตอร์เฮาจากเดวิดชอแล้วและกำลังรอให้ไบรอันซิงเกอร์มาเป็นผู้กำกับซีรีส์ทีวีนี้จูเคอแอบคิดแน่นอนว่าสิ่งต่างๆอาจไม่สามารถเจรจาได้ท้ายที่สุดแล้วเงินเดือนของไบรอันซิงเกอร์ก็ไม่ได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเอ็กเมนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ซูเก้จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยคุยกันให้รู้เรื่องก่อนถ้าเงินเดือนสูงจนรับไม่ได้ผมก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นผู้กำกับคนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเดวิดชอสวัสดีซุกไม่เจอกันนานเลยในฐานะคนดังฮอลลีวูดและเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซูเก้กลายเป็นจุดสนใจในทุกที่ที่เขาไปไม่ทันทีที่เขาเข้าไปในสถานที่ผู้คนมากมายทักทายจูเคอซูเก้ตอบด้วยรอยยิ้มทีละคนฉันพูดว่าซูเก้คุณแข็งแกร่งจริงๆเชหัวเราะเชเจ้าของนิวไลฟ์ฟิล์มแม้ว่าดิสนีย์จะถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทของเขาแต่เชก็ยังคงควบคุมอำนาจของนิวไลฟ์คอมพานีอย่างจงแจ้งเพียงลำพังข้อมือของเขาก็ทรงพลังมากทีเดียวแน่นอนว่าชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังพอตัวเงินเดือนค้างชำระเงินเดือนไหนดีกว่ากันฮอลลีวูดกำลังมองหาบรรทัดใหม่นี่เป็นเรื่องตลกที่ชาวเน็ตหลายคนแก้ไขแต่ก็เพียงพอที่จะสะท้อนถึงเงื่อนไขบางประการของบริษัทซิงเซียนแม้แต่ปีเตอร์แจ็คสันผู้กำกับชื่อดังก็ยังถูกฟ้องร้องกับนิวไลฟ์เป็นเวลาหลายปีสำหรับค่าตอบแทนและเงินปันผลของภาพยนตร์ซีรีส์ Lord of the Ringsการค้างชำระของคนอื่นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เชกล่าวต่อว่าเอ็กเมนจัดฉายไปแล้ว19รอบและได้รับคะแนนปากต่อปากสูงถึงระดับ A แล้วคุณละภาพยนตร์สไปเดอร์แมนยังไม่เคยฉายแม้แต่เรื่องเดียวจนถึงวันนี้และโทนนี้ก็เข้มงวดพอแล้วซูเก้ใส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ฉันยุ่งอยู่กับการสร้างทูมไรเดอร์ฉันจะไม่บอกเขาซีไม่ใช่คนดีนิสัยของเขาแย่เกินไปกำไรของซูเก้ต่ำพอแต่กำไรของเชต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดถูกหลังจากถ่ายทำสไปเดอร์แมนเสร็จสิ้นก็ไม่มีการจัดฉายมีโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆเพียงไม่กี่แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ล่วงหน้าแต่พวกเขากลับนิ่งเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นม่านลึกลับของสไปเดอร์แมนจึงทำให้เกิดการคาดเดามากมายจากโลกภายนอกไม่นานร่วมกับผู้กำกับเอ็กเมนไบรอันซิงเกอร์ผู้อำนวยการสร้างลอเรนทูเลอร์ไรท์นักแสดงหลักแพทริกยูแจ็คแมนเอียนแมคเคลอเรนฮันลี่เบอร์รี่และทีมงานคนอื่นๆที่ฉีปรากฏตัวเปิดฉายรอบปฐมทัศน์อย่างเป็นทางการแล้วดูฟอรีนสตอมฟีนิกซ์ไซคลอปและฮีโร่อื่นๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีละตัวคำชมของเอ็กเมนจากผู้ชมและแขกรับเชิญก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันซูเก้ดูด้วยความเพลิดเพลินแม้ว่าเขาจะเคยเห็นมันมากกว่า1ครั้งในชีวิตที่แล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสีทองมากเมื่อเขาดูอีกครั้งในปี1997หลังจากเลดวอริเออร์ออกฉายมันกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในภาพยนตร์มาร์เวลคอมิกในปี2000การเปิดตัวเอ็กเมนได้เปิดฉากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อย่างไรก็ตามสไปเดอร์แมนของฉันคือจุดสูงสุดของด่านแรกของซูเปอร์ฮีโร่ซูเก้ตะโกนในใจดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์เอ็กเมนแต่ทุนสร้างเพียง75ล้านดอลลาร์ในทางกลับกันต้นทุนการผลิตของสไปเดอร์แมนสูงถึง150ล้านดอลลาร์ซึ่งต่างกันถึง2เท่ามันน่าตื่นเต้นจริงๆเชเจ้านายของบริษัทนิวไลน์กระซิบกับซูเก้อย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าในปีหน้าภาพยนตร์ Lord of the Ring ที่ผลิตโดยบริษัทของฉันจะดียิ่งขึ้นไปอีกใช่ซูเก้พยักหน้าซูเกอร์ไม่ได้ตั้งใจชมเชเพื่อน Lord of the Ringเมื่อพูดถึงจุดสูงสุดของภาพยนตร์เวทมนต์ฮอลลีวูดซูเก้ไม่กล้าบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องใดแต่ในปี2020ซูเก้กล้าพูดว่าภาพยนตร์ซีรีส์ Lord of the Ring เป็นภาพยนตร์เวทมนต์ระดับสูงสุดของฮอลลีวูดอิจฉาหลังจากไม่กี่วันภาพยนตร์ X-Men เข้าฉายอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาในวันแรกของการเปิดตัวผลงานของบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์รายใหญ่ของฮอลลีวูดถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแม้แต่บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่6แห่งในฮอลลีวูดก็ยังฆ่าแมนแอนด์แมนทีละคนในช่วง3วันแรกของสุดสัปดาห์ X-Men ขึ้นอันดับ1ในสหรัฐอเมริกาด้วยคะแนนบ็อกซ์ออฟฟิศ54ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันการแสดงภาพยนตร์เรื่อง X-Men ยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดนับตั้งแต่ 20th Century Fox Film เปิดตัวในปี2000สื่อนักวิจารณ์ภาพยนตร์ผู้ชมภาพยนตร์เพื่อนและอื่นๆมีอยู่และหลายคนยกย่อง X-Men X-Men 2จะออกฉายเมื่อไหร่ต้องบอกกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ X-Men 1ทำให้ความต้องการของตลาดสำหรับภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแปลงการ์ตูนถึงระดับที่สูงมากนับตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็มุ่งความสนใจไปที่ Spider-Manเมื่อพูดถึงความนิยมของฮีโร่มาร์เวลสไปเดอร์แมนอยู่ห่างจากมนุษย์กลายพันธุ์3ช่วงตึกสไปเดอร์แมนเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในระบบมาร์เวลคอมิกGolden Dawn Entertainment Group สำนักงานอธิการบดีหัวหน้านี่คือการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของ 20th Century Fox Film และข้อมูลอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลังจากเปิดตัว X-Men Alexander ส่งข้อมูลชิ้นหนึ่งให้ซูเก้ซูเก้หยุดสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทันทีหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านคนดี
ซูเก้กล่าวชมเชยเฉพาะในแง่ของบ็อกซ์ออฟฟิศรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายของ X-Men สามารถทำให้20 TH Century Fox ทำเงินได้หลาย10ล้านดอลลาร์บวกกับตลาดออฟไลน์และรายได้จากอุปกรณ์ต่อพ่วงหากประเมินแบบอนุรักษ์นิยมกำไรสามารถเกิน100ล้านได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเงินที่พวกเขาได้รับจากตลาดการเงินจริงๆแล้วมากกว่านั้นคุณไม่พูดมีบริษัทโปรดักชันมากมายในฮอลลีวูดอย่างไรก็ตามบริษัทโปรดักชันส่วนใหญ่เป็นบริษัทโปรดักชันที่ค่อนข้างเรียบง่ายและรายได้หลักของพวกเขาคือบ็อกซ์ออฟฟิศตลาดดีวีดีออฟไลน์ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ต่อพ่วงการออกอากาศแพลตฟอร์มทีวีและอื่นๆมีแนวโน้มว่าบริษัทผู้ผลิตที่มีรายได้ดีจะมีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อรายได้ไม่ดีหรือหนังห่วยเสียไป 2-3 เรื่องปีนี้น่าจะไม่รุ่งแต่ฮอลลีวูดซิกนั้นแตกต่างออกไปมากทีเดียวนอกเหนือจากรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศตลาดดีวีดีออฟไลน์ใบอนุญาตอุปกรณ์ต่อพ่วงการออกอากาศแพลตฟอร์มทีวีและอื่นๆแล้วบิ๊กซิกยังจะขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงในภาพยนตร์อีกด้วยแนวทางปฏิบัติทั่วไปคือเงินทุนทั้งหมดที่จำเป็นในกระบวนการสร้างภาพยนตร์สามารถเปลี่ยนเป็นการจัดการทางการเงินที่ได้มาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ความน่าเชื่อถือสำหรับการจัดหาเงินทุนและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดหุ้นได้อีกด้วยการเงินของภาพยนตร์พูดตรงๆก็คือการยักยอกเงินของนายทุนและสตูดิโอภาพยนตร์การเงินภาพยนตร์และอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลังจากการเข้ามาของทุนได้ทำให้ตอนล่าเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างอันตรายที่ซ่อนอยู่เพราะทุนกำลังไล่ตามผลกำไรและชอบทำเงินอย่างรวดเร็วบอสเหมือนกับคราวนี้ X-Men บริษัทผู้ผลิต 20th Century Fox มีรายได้ทางการเงินและตลาดหุ้นสูงถึง 5-8 เท่าของรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบิ๊กซิกในฮอลลีวูดจึงลงทุนและสร้างภาพยนตร์ต้นทุนสูงบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์พูดอย่างฉะฉานเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้กอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดว่าไม่เลวความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับตลาดภาพยนตร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบ็อกซ์ออฟฟิศคืออะไรสำหรับบิ๊กซิกในฮอลลีวูดพวกเขาไม่สนใจรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศของหนังสักเรื่องสิ่งที่พวกเขาสนใจคือพวกเขาจะสามารถทำบ็อกซ์ออฟฟิศได้สูงแค่ไหนตราบใดที่บ็อกซ์ออฟฟิศสูงพอพวกเขาก็สามารถสร้างรายได้มากขึ้นจากตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และตลาดตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซูเก้ค่อนข้างอิจฉาหากภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง6แห่งของฮอลลีวูดและภาพยนตร์ที่ผลิตโดยวอลฟิล์มแต่ละเรื่องทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า300ล้านดอลลาร์หากไม่รวมต้นทุนการผลิตการประชาสัมพันธ์กำลังคนการคัดลอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆรายได้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง6แห่งจะสูงกว่าวอลฟิล์มอย่างแน่นอนทำไมราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์การเงินและภาพยนตร์พุ่งแรงรายได้ของสตูดิโอภาพยนตร์บริสุทธิ์จะตามทันราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและภาพยนตร์ได้อย่างไรแม้พฤติกรรมแสวงหาผลกำไรของทุนจะบั่นทอนเสถียรภาพของตลาดภาพยนตร์อย่างมากใครจะสนใจผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหัวใจของซูเก้เต็มไปด้วยการถอนหายใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูสิผู้ชายในตลาดภาพยนตร์เกรทเฮฟเวนลี่ไดนาซีหลังปี2015บริษัทภาพยนตร์เหล่านั้นมักลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ระดับล็อกบัสเตอร์ด้วยต้นทุนหลายร้อยล้านภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศที่น่าหดหู่ใจสามารถทำให้คนเสียเงินได้แต่ทำไมบริษัทภาพยนตร์เหล่านั้นยังคงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการคัดเลือกภาพยนตร์ต้นทุนสูงอนุพันธ์ทางการเงินหนังเกี่ยวกับตลาดหุ้นตราบใดที่หนึ่งในภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นได้รับความนิยมในบ็อกซ์ออฟฟิศพวกเขาสามารถทำเงินได้มากมายจากตลาดการเงินแม้แต่ความสูญเสียที่เกิดจากภาพยนตร์ที่ล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศก่อนหน้านี้ก็สามารถกู้คืนได้ในครั้งเดียวจูจูจูบริษัทหนังห่วยแตกมากด้านการเงินจูเคอหัวเราะฉันอิจฉาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซูเก้เลือกที่จะเข้าร่วมกองกำลังคุณสามารถมีส่วนร่วมในการเงินของภาพยนตร์ได้และฉันก็เช่นกันในอดีตวอลฟิล์มไม่มีเงื่อนไขในการจัดหาเงินทุนสำหรับภาพยนตร์แต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์ดีๆบ่อยครั้งโดยเวิลด์ฟิล์มและการสนับสนุนจากบริษัทสื่อ Golden Dawn Entertainment Group จึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเงินภาพยนตร์ระดับสูงนักลงทุนมีอยู่ทุกที่คุณเมกะเราจะทำอย่างนี้จริงๆเหรอชายที่พูดเป็นชายวัยกลางคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อการลงทุนวอลสตรีทขนาดเล็กนายเมกะหรือที่รู้จักในชื่อเฮดดาเมกะเป็นหัวหน้าอายุ56ปีของธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดเล็กแห่งนี้เฮด้าเมก้ายิ้มและพูดว่าเงินคุณวางใจได้แม้ว่าวอลฟิล์มจะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเงินของภาพยนตร์มาก่อนและนี่เป็นการขายครั้งแรกของภาพยนตร์ภาคแยกของสไปเดอร์แมนแต่ฉันมั่นใจว่าจะทำเงินให้เราได้มากมายแน่นอนมูนนี่เขายังคงกังวลเล็กน้อยทุนมักจะไล่ตามผู้ชนะเป็นความจริงที่วอลฟิล์มเคยผลิตภาพยนตร์ดีๆมากมายมาก่อนแต่ใครจะรับประกันได้ว่าสไปเดอร์แมนจะได้รับความนิยมอย่างมากในบ็อกซ์ออฟฟิศแมนสไปเดอร์แมนใช้ทุนสร้างมากถึง150ล้านดอลลาร์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการประชาสัมพันธ์ที่สูงเช่นนี้หมายถึงความเสี่ยงสูงและวณิชธนกิจเช่นพวกเขาไม่สามารถระมัดระวังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมหลังยุคฟองสบู่อินเทอร์เน็ตเงินฉันรู้ดีถึงความกังวลของคุณแต่ถ้าคุณนึกถึง X-Men ของ 20th Century Fox รายได้ใน3วันแรกของบ็อกซ์ออฟฟิศเกิน54ล้านดอลลาร์ถ้าคุณดูที่ราคาหุ้นของ Fox คนดีผลประโยชน์ที่ได้รับจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกิน140ล้านดอลลาร์การขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงินก็เกิน60ล้านดอลลาร์เช่นกันพูดอย่างกล้าหาญหลังจาก2เดือนรายได้แบบดั้งเดิมของ X-Men จะสามารถทำให้ 20th Century Fox มีรายได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์และรายได้จากราคาหุ้นและอนุพันธ์ทางการเงินจะอยู่ที่อย่างน้อย300ล้านดอลลาร์และอาจเกิน500ล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำดูการระเบิดของ X-Men จุดประกายตลาดซูเปอร์ฮีโร่ทุกวันนี้ผู้ชมภาพยนตร์ต่างคาดหวังกับ Spider-Man ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูนด้วยเช่นกัน
ผมเชื่อมั่นว่าตราบเท่าที่เราซื้ออนุพันธ์ทางการเงินของสไปเดอร์แมนตอนนี้เราจะทำเงินได้มากมายอย่างแน่นอนเพด้าเมก้ารู้สึกเร่าร้อนและยังคงโบกแขนและกำปั้นของเธอกลางอากาศในขณะที่พูดผู้บริหารมูนี่ถูกชักชวนในเวลาเดียวกันทั่วทั้งวอลล์สตรีทอาจกล่าวได้ว่ามีวานิชธนกิจมากถึง20แห่งและพวกเขาก็มุ่งความสนใจไปที่ภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนด้วยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่ฉันคิดว่าภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศเรื่องสไปเดอร์แมนเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงเสียเงินถ้าคุณแพ้คุณจะเสียเงินเป็นล้านแต่ถ้าคุณชนะเราจะได้อย่างน้อย10ล้านดอลลาร์ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการแสดงของสไปเดอร์แมนธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่และเงินทุนอาจไม่ดูถูกกำไรเล็กน้อยนี้แต่ธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดเล็กและนักเก็งกำไรจะไม่มีวันปล่อยโอกาสนี้ไปและพวกเขาไม่ได้ขาดจิตวิทยาและความกล้าหาญของนักพนันรอคอยมานานยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายความคาดหวังของพวกเขาที่มีต่อสไปเดอร์แมนแน่นอนว่าซูเก้เองก็ตั้งตารอการเปิดตัวของสไปเดอร์แมนเป็นอย่างมากและต้องการดูว่าจะทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปกี่พันล้านดอลลาร์โลกภายนอกยังมีการคาดการณ์มากมายสำหรับบ็อกซ์ออฟฟิศของสไปเดอร์แมนในวันแรกและบ็อกซ์ออฟฟิศ3วันของสุดสัปดาห์แรกผลงานใหม่ของโวสไปเดอร์แมนบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกต้องเกิน500ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายสัปดาห์เมื่อบทความรายงานพิเศษนี้เผยแพร่ออกไปบทความดังกล่าวก็เป็นที่รู้จักของตลาดและคนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกันฮอลลีวูดฟิล์มวีคลี่ตีพิมพ์บทความว่าตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อหลายปีก่อนวอลฟิล์มได้ผลิตภาพยนตร์ทุนต่ำอย่างต่อเนื่องเช่นรันโลล่ารันเฟเทลเทิร์นฮิวแมนเพอร์เก้โปรเจกต์ฮาร์ดแคนดี้และอื่นๆโดยมีชื่อเสียงและผลงานที่ทำรายได้ดีในบ็อกซ์ออฟฟิศในขณะเดียวกันก็ยังมีการแสดงระดับตำนานอย่างจูโน่ My Big Fat Greek Wedding แบลวิชและภาพยนตร์ทุนต่ำเรื่องอื่นๆที่ทำรายได้สูงซึ่งทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์ทุนต่ำหลายเรื่องบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกของ300สปาร์ทันเกิน600ล้านดอลลาร์ Water World Animation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Golden Dawn Entertainment Group ยังมีภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Finding Nemo ซึ่งเป็นตำนานที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกอย่างบ้าคลั่งถึง930ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้มีเบลดและ X-Men ในภายหลังและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศที่ดีต้นทุนการผลิตของสไปเดอร์แมนสูงถึง150ล้านดอลลาร์ซึ่งคุ้มค่ากับการรอคอย Warner Brother Pictures ประธานาธิบดีแบร์รี่เมเยอร์จ้องไปที่หนังสือพิมพ์ในมือของเขาและความเงียบที่ยาวนานทำให้ลิซ่าเลขานุการที่อยู่ข้างๆเขาตัวสั่นท่านครับสไปเดอร์แมนจะดังจริงหรือเลขาขมวดคิ้วไม่รู้แบร์รี่เมเยอร์ใส่หัวและพูดว่าแบทแมนและซูเปอร์แมนของ Warner DC ล้มเหลวทั้งคู่และไม่มีใครรับประกันได้ว่าสไปเดอร์แมนจะประสบความสำเร็จแต่สำหรับตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะได้รับความนิยมในขณะที่พูดแบร์รี่เมเยอร์ก็กัดฟันแบทแมนและซูเปอร์แมนคือหนามในใจของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยทันทีที่เอ็กเมนและสไปเดอร์แมนเปิดตัวแบร์รี่เมเยอร์ได้เสนอให้บริษัทซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อเริ่มต้นการดัดแปลงการ์ตูน DC อีกครั้งผลได้หรือไม่เขาถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงมันรุนแรงเกินกว่าที่หัวใจจะทะเลาะกันภายในบริษัทถ้ายังยืดเยื้อไปอีกหลายปี DC คอมิกจะยังมีอยู่ในตลาดไหมแบร์รี่เมเยอร์รู้สึกว้าวุ่นใจภาพยนตร์ฟ็อกซ์ศตวรรษที่20หัวหน้าซุกวอลเพื่อนคนนั้นเอาเปรียบเราผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างไม่พอใจคุณไม่พูดวันที่เข้าฉายของ X-Men และ Spider-Man ห่างกันเพียง2สัปดาห์เนื่องจากความนิยมของ X-Men ทำให้ตลาดตั้งหน้าตั้งตารอ Spider-Man ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของ Marvel เช่นกันเหนือสิ่งอื่นใดซูเก้ประหยัดเงินได้มากเพียงแค่ค่าเลื่อนขั้นคุณไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้รูเบิร์ตเมโดยิ้มและพูดว่าซูเกอร์ยังมีประโยชน์อยู่มากอย่างน้อยเขาก็ช่วยให้เราได้รับ Marvel มิฉะนั้นในช่วงที่หนังออกฉายคนพวกนั้นจะอดกลั้นไม่ได้ต้องบอกว่าเมอร์ด็อกเปรี้ยวไปหน่อยจริงๆผลงานใหม่ของโว Spider-Man Box Office ทั่วโลกต้องเกิน500ล้านดอลลาร์หนังสือพิมพ์จากฮอลลีวูดฟิล์มวีคลี่นี้วางอยู่บนโต๊ะทำงานของเมอร์โดทแล้วบ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายของภาพยนตร์ X-Men ของฉันจะไม่เกิน400ล้านดอลลาร์อย่างแน่นอนตามแนวโน้มของบ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศและต่างประเทศแต่แล้วเขาละจะมี500ล้านดอลลาร์ที่บ็อกซ์ออฟฟิศหรือไม่ปดไม่ได้ที่เมอร์ดอกจะไม่เปรี้ยวใครก็ตามที่เห็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ก็ไม่ได้ที่จะกินมันนับประสาอะไรกับคนตัวใหญ่อย่างเขาบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นพารามาดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลและโคลัมบัสก็ขมขื่นเช่นกันโดยเฉพาะโคลัมเบียคอร์ปอเรชั่นคุณต้องรู้ว่าในตอนท้ายของปี1995โคลัมบัสเกือบจะสามารถใส่สไปเดอร์แมนลงในกระเป๋าได้ซูเก้เป็นคนก้าวเข้ามาและตัดสไปเดอร์แมนตอนนี้สไปเดอร์แมนเป็นที่นิยมมากโคลัมบัสจะสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรบ้าไอ้สไปเดอร์แมนตกนรกขอให้คุณโชคดีความล้มเหลวของบ็อกซ์ออฟฟิศผู้บริหารของโซนี่โคลัมบัสชัดเจนมากกว่าเมื่อสไปเดอร์แมนได้รับความนิยมอย่างมากผู้บริหารบางคนที่รับผิดชอบในการต่อสู้เพื่อลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมนจะต้องถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงจากคณะกรรมการและแม้ว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงพวกเขาจะถูกไล่ออกแต่อย่างที่เขาว่ากันบางคนเศร้าบางคนมีความสุขตัวอย่างเช่นนักลงทุนของสไปเดอร์แมนมีความสุขมากมูลนิธิคาร์ลอสแฟมิลี่ฟาวเดชั่นของเม็กซิโกไดมเลอร์ออโตโมบายกรุ๊ปของเยอรมนีซีนีมาร์ก1ใน3เครือข่ายโรงภาพยนตร์หลักในสหรัฐอเมริกาและเมลเทนแคปิตอลของอินเดียนักลงทุนสไปเดอร์แมนเหล่านี้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับตลาดภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะกลุ่มไดมเลอร์ของเยอรมันหนังก็ฮอตรถก็ฮอตด้วยเหตุนี้ไดมเลอร์ออโตโมทีฟกรุ๊ปของเยอรมนีจึงออกแบบรถยนต์ Mercedes Benz ใหม่โดยเฉพาะสำหรับภาพยนตร์สไปเดอร์แมนอืมและรถแนวคิดสไปเดอร์แมนซูเก้ไม่ต้องกังวลตราบใดที่บ็อกซ์ออฟฟิศของสไปเดอร์แมนรอบปฐมทัศน์เกินความคาดหมายไดมเลอร์ออโตโมทีฟกรุ๊ปของเราจะให้เงินส่งเสริมการขาย10ล้านดอลลาร์ไดมเลอร์ออโตโมทีฟกรุ๊ปของเยอรมันกล่าวว่ามันยอดเยี่ยมมาก
ใครเป็นคนสร้าง Mercedes Benz ของบริษัทแม้จะมีชื่อเสียงแต่การแข่งขันในตลาดอเมริกาเหนือก็ยิ่งใหญ่เช่นกันคาร์ลอสเจอร์ผู้รับผิดชอบมูลนิธิคาร์ลอสแฟมิลี่ฟาวเดชั่นได้โทรศัพท์ติดต่อพิเศษถึงซูเก้ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้อีกแต่ในเม็กซิโกในอเมริกากลางฉันสัญญาว่าจะทำให้สไปเดอร์แมนเป็นดาราประจำบ้านเขายังเต็มไปด้วยความจริงใจสิ้นเดือนกรกฎาคมเมื่อภาพยนตร์ X-Men ที่ผลิตโดย 20th Century Fox Film ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือถึง108 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ World Film และบริษัทแม่ Golden Dawn Entertainment Group จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man อย่างยิ่งใหญ่ในวันเปิดตัวแขกรับเชิญและคนดังจากทุกสาขาอาชีพไม่ได้ด้อยไปกว่ารอบปฐมทัศน์ของ X-Men เลยแม้แต่น้อยท้ายที่สุดซูเก้ยังมีกลุ่มเพื่อนในแวดวงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันของซูเก้นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าบรรดามหาเศรษฐีระดับท็อปอย่างแน่นอนในที่สุดภาพยนตร์ Spider-Man ก็เปิดเผยความลึกลับเหนือรอบปฐมทัศน์เชหัวหน้านิวไลน์ในที่สุดฉันก็เห็นมันเพราะยังไงซะเจ้าสารเลวซูเก้ก็ไม่ได้จัดฉายด้วยซ้ำแพทริกหนึ่งใน3บริษัทยักษ์ใหญ่ของ Summit Entertainment ยังสั่งจองอยู่ไหมวอลฟิล์มเจ้าเล่แม้แต่ตัวอย่างหนัง Spider-Man ก็สั้นแค่ไม่กี่สิบวินาทีเรียกได้ว่าเรียกน้ำย่อยได้เลยกูสตาหัวหน้าของเลี่ยนเกตฟิล์มกล่าวว่าไม่เป็นไรฮอลลีวูดฟิล์มวีคลี่บอกกว่ารายได้ทั่วโลกของบ็อกซ์ออฟฟิศอาจเกิน500 ล้านดอลลาร์ฉันไม่เชื่อจริงๆฉันเชื่อเฉพาะสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาเท่านั้น Spider-Man ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศทะลุ500 ล้านดอลลาร์ได้หรือไม่บางคนเชื่อและโดยธรรมชาติแล้วบางคนก็สงสัยอย่างไรก็ตามวันนี้มีการคาดเดาทั่วไปฉายหนังตัวละครขนาดใหญ่ของสไปเดอร์แมนถูกฉายบนจอภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์สวัสดีปาร์เกอร์ปีเตอร์ปาร์เกอร์ทำไมคุณถึงก้มหน้าเมื่อเห็นเราคนขี้ขลาดหลังจากภาพยนตร์เริ่มต้นได้ไม่นานปีเตอร์ปาร์เกอร์นักแสดงนำก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นหลายคนรังแกแม้แต่กล้องวิดีโอสุดรักของเขาก็เกือบจะถูกหักโดยกลุ่มชายเลวปีเตอร์ปาร์เกอร์คนนี้ไม่หล่อที่ไอนิดๆและมีนักแสดงที่อ่อนแอเพิ่งปรากฏตัวบนเวทีพ่อแม่ตายเพื่อนไม่กี่คนนิสัยที่อายนี่คือแบบแผนของฉากเปิดของหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างไรก็ตามปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ไม่หล่อเหล่าค่อนข้างที่อายและค่อนข้างอ่อนแอสามารถดึงดูดความสนใจของคนจำนวนมากได้กระแสโต้หากคุณได้เห็นบทเปิดดังกล่าวในปี2020คุณจะพูดได้เต็มปากว่ามันซ้ำซากจำเจมากแต่ในปี2000มีกระแสตลาดโต้กลับพี่อะไรเนี่ยตัวเอกชายถูกรังแกง่ายในแอร์วอร์บอร์แรกใช่แต่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอปีเตอร์ปาร์เกอร์เขาจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเร็วกว่านี้กระแสการโต้กลับนั่นคือสิ่งที่คุณดูจริงหรือหลังจากนั้นไม่นานปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็ถูกแมงมุมลึกลับกัดความว่องไวขั้นสุดยอดการมองเห็นขั้นสุดยอดความแข็งแกร่งขั้นสุดความยืดหยุ่นขั้นสุดความรู้สึกของแมงมุมในเวลาเพียงคืนเดียวปีเตอร์ปาร์เกอร์จากนักเรียนมัธยมปลายที่อ่อนแอกลายเป็นเด็กหนุ่มที่สุดยอดในโรงอาหารของโรงเรียนปีเตอร์ปาร์เกอร์แชะต่อหน้าคนที่สนใจแมรี่เจนเขาได้แสดงโชว์เล็กๆโดยจับจานอาหารเย็นโคลาแฮมเบอร์เกอร์และอาหารอื่นๆที่โยนขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยมือที่แข็งแรงอย่างยิ่งของเขาว้าวคุณปาคุณทำได้ยังไงน่าทึ่งมากปาร์เกอร์นักเรียนทุกคนในโรงอาหารต่างประหลาดใจมิเพียงเท่านั้นปาร์เกอร์ยังกอดนางเอกแมรี่เจนที่เกือบจะล้มลงได้สำเร็จฉากนี้เป็นฉากคลาสสิกในภาพยนตร์สไปเดอร์แมนอย่างไม่ต้องสงสัยและหลายๆคนยังคงจำมันได้หลังจากผ่านไปกว่า10 ปีแต่ที่จริงมีสิ่งหนึ่งที่นักดูหนังหลายคนไม่รู้โทบี้แม็กไวนักแสดงผู้รับบทปีเตอร์ปาร์เกอร์นักแสดงนำกำลังถ่ายทำฉากนี้โดยหยิบจานอาหารท่ามกลางอากาศไม่ได้ทำด้วยเทคนิคพิเศษและสเปเชียลเอฟเฟกต์แต่เป็นการถ่ายทำจริงอย่างไรก็ตามเพื่อถ่ายทำฉากนี้นักแสดงโทบี้มากินใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงก่อนที่เขาจะผ่านการทดสอบสวัสดีปาร์เกอร์ขอบคุณแมรี่เจนมองเพื่อนบ้านแสนดีที่กอดเธอด้วยความประหลาดใจดีในขณะนี้ปาร์เกอร์ไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้แมรี่เจนไปจากอ้อมแขนของเขาไอ้สารเลวแกทำอะไรแฟนฉันแฟนหนุ่มของแมรี่เจนผู้รังแกโรงเรียนที่มักจะรังแกปาร์เกอร์ปรากฏตัวและเขาเห็นแฟนสาวของเขาถูกคนอื่นจับตัวไปเขาก็โกรธทันทีจากนั้นเขาก็ถูกฆ่าตายการปรากฏตัวของฉากนี้ทำให้ผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากกระแสโต้กลับกระแสของเสียไม่ใช่สิ่งที่คุณมองปาร์เกอร์พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่หนังต่อลุงของนักแสดงเป็นปาร์เกอร์กล่าวประโยคที่น่าประทับใจนี้กับนักแสดงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในขณะนี้แมงมุมตัวน้อยที่มีจุดประสงค์ในการต่อสู้กับอาชญากรรมเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการฉันขอดูหน้าคุณได้ไหมในคืนที่มืดและถนนเปียกมืดและมีฝนตกผู้ชายหลายคนที่มีเจตนาร้ายมุ่งหมายไปที่แมรี่เจนเมื่อเผชิญหน้ากับชายที่แข็งแกร่งหลายคนแมรี่เจนไม่มีอะไรทำโดยธรรมชาติในช่วงเวลาที่สำคัญสไปเดอร์แมนเปิดตัวคอมโบชุด1กำจัดชาย4คนได้อย่างง่ายดายเมื่อแมรี่เจนตามทันปาร์เกอร์ก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีฮูดแต่แมรี่เจนซึ่งมองไม่เห็นสไปเดอร์แมนเพียงแค่หันกลับมาและสไปเดอร์แมนก็ห้อยหัวลงมาจากด้านข้างของเธอจูบที่ลึกซึ้งในความรักและเร่าร้อนมีจูบกลับหัวแบบคลาสสิกนี้ว้าวมีตังเลนตัวนี้ดีมากหนังคลาสสิกดีทุกเรื่องจะมีฉากที่น่าประทับใจแน่นอนว่าการจูบกลับหัวครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับฉันคิดว่าฉันจะจดจำมันตลอดไปผู้ชมภาพยนตร์รอบๆอดไม่ได้ที่จะพูดคุยด้วยเสียงต่ำในทำนองเดียวกันซูเก้พยักหน้าด้วยความโล่งใจไม่ต้องพูดถึงผู้ชมภาพยนตร์ในที่เกิดเหตุแม้แต่ฉันซึ่งเป็นนักเดินทางข้ามเวลาก็ยังจำจูบกลับหัวนี้ได้อย่างชัดเจนจูเคออคิดกับตัวเองแขกรับเชิญรูเพิร์ตเมออร์ไรดอร์อคออดไม่ได้ที่จะกระซิบบอกซูเก้พวกคุณถ่ายทำสไปเดอร์แมนได้ดีมากฉากนี้แค่ฉากเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างความประทับใจให้กับผม
เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าฉายหนังจบแล้วสไปเดอร์แมนโดนใจคอหนังและคนรักมากมายในค่ำคืนนี้จนอดไม่ได้ที่จะอยากดูซ้ำสไปเดอร์แมนนักแสดงปีเตอร์ปาร์เกอร์รับบทโดยโทบี้แม็กไกวร์นักแสดงหญิงแมรี่เจนรับบทโดยคีไรสเตนดันส์เดอะลิตเติ้ลกรีนกอบลินเจมส์ฟรังโกพวกเขาเป็นดาวที่เจิดจรัสที่สุดในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะโทบี้แม็กไกวร์ทันทีที่ภาพยนตร์จบลงผู้ชมและนักข่าวจำนวนนับไม่ถ้วนในที่เกิดเหตุไม่สามารถระงับความร้อนรนในใจของพวกเขาได้เลยและต้องการสัมภาษณ์โทบี้แม็กไกวร์ทันทีในขณะนี้ความนิยมของโทบี้แม็กไกวร์แซงหน้าทุกคนก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายรอบปฐมทัศน์แม้แต่ความนิยมของซูเก้ในขณะนี้ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยขอบคุณที่มาฉันจะตอบทีละคนโทบี้แม็กไกวร์รู้สึกตื่นเต้นในตอนนี้ก่อนถ่ายทำสไปเดอร์แมนเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเคยแสดงบทนำมาแล้วหลายครั้งแต่เขาไม่เคยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยดาราคุ้มทุกอย่างคุ้มตามข้อกำหนดของทีมงานโทบี้ได้รับการฝึกฝนร่างกายเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่การถ่ายทำจะเริ่มขึ้นเพื่อสร้างสไปเดอร์แมนที่มีความสามารถรายการฝึกได้แก่โยคะแทรมโพลีนยกน้ำหนักวิ่งและปั่นจักรยานฉันจะเป็นที่นิยมโทบี้แม็กไกวร์ต่อสู้กับความตื่นเต้นและความสุขของเขาผู้ชมหลายคนที่โชคดีได้ดูสไปเดอร์แมนล่วงหน้าแม้จะออกจากสถานที่แล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นมากสไปเดอร์แมนพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่รอคำพูดออกจากปากเป็นสายทานไม่สิ้นสุดเพื่อนถามฉันว่าสไปเดอร์แมนดีไหมเต็มสิบฉันให้100สาวผมหลอนพูดอย่างตื่นเต้นแน่นอนว่าตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากฉันแทบเราไม่ไหวแล้วที่จะฉายในอเมริกาทันทีแล้วค่อยซื้อตั๋วเข้าไปดู3หรือ5รอบเด็กชายสวมหมวกเบสบอลตะโกนฉันพูดได้คำเดียวว่าเขาวิเศษมากวิเศษมากนักศึกษาวิทยาลัยคนหนึ่งกล่าวแม้ว่ามันจะแตกต่างจากการ์ตูนเล็กน้อยแต่มันทำให้ผมนึกถึงวัยเด็กของผมบิ๊กปาร์เกอร์ที่ผมจำได้ชายวัย30ถอนหายใจแม้แต่ผู้ชมหลายคนก็ตะโกนว่าสไปเดอร์แมนฉากเหล่านี้ทำให้คนในวงการเดียวกันในฮอลลีวูดรู้สึกเอือมระอาเล็กน้อยหัวหน้าพวกเขาบ้าไปแล้วหรือผู้บริหารของ 20th Century Fox กัดฟันเมื่อได้ยินเช่นนี้เมอร์ด็อกก็ใส่หัวและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าเราไม่มีผู้ชมที่ดีขนาดนี้สำหรับรอบปฐมทัศน์ของเอ็กเมนจูคอวันเพื่อนคนนั้นเขาประสบความสำเร็จอีกครั้งเมอร์ด็อกเปรี้ยวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามตัวแทนของนิวไลน์โคลัมเบียทัสโตนเดเมนเกตเลียนเกตยูนิเวอร์แซลและบริษัทภาพยนตร์อื่นๆที่มาในวันนี้รู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนมีเบลดวอริเออร์และเอ็กเมนและตอนนี้มีสไปเดอร์แมนยุคของหนังซูเปอร์ฮีโร่กำลังมาจริงๆหลายคนถอนหายใจดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะทำสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันรวบรวมลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากการ์ตูนผู้บริหารฮอลลีวูดไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ความสามารถอันเฉียบแหลมในการควบคุมตลาดของพวกเขาถือเป็นการดำรงอยู่ชั้นหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนบ็อกซ์ออฟฟิศ500ล้านแมรี่เมเยอร์ CEO ของ Warner Pictures กล่าวว่าบางทีอาจทำรายได้ทะลุ600ล้านดอลลาร์ที่บ็อกซ์ออฟฟิศหรือมากกว่านั้น4สิงหาคมจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่ากระแสการชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมได้ค่อยๆผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามปีนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสไปเดอร์แมนได้จุดไฟให้ผู้ชมภาพยนตร์จำนวนนับไม่ถ้วนต้องการซื้อตั๋วและชมภาพยนตร์ลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียซีแอตเทิลซอลเลคซิตี้วอชิงตันปัจจุบันมีโรงภาพยนตร์มากถึง 3,600 โรงในตลาดโรงภาพยนตร์ทั่วสหรัฐอเมริกาและสไปเดอร์แมนจะเข้าฉายจำนวนโรงฉาย 3,600 โรงจำนวนการเปิดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะเอาชนะปีศาจและผีทั้งหมด 20th Century Fox ในฐานะ1ใน6ยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดมีพลังเพียงพออย่างไรก็ตามเมื่อ X-Men เข้าฉายไม่นานจำนวนการเปิดก็มากกว่า 2,800 เท่านั้นสิ่งนี้หมายความว่าผู้รับผิดชอบซีนีมาร์คซึ่งเป็นหนึ่งในเครือโรงภาพยนตร์รายใหญ่3แห่งในสหรัฐอเมริกากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแน่นอนว่าเรามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของสไปเดอร์แมนแน่นอนว่าบางคนจะบอกว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงจัดให้มีการเปิดตัวจำนวนมากแต่ขอบอกเลยว่าคุณคิดผิดตั้งแต่วันที่ฉันเห็นสไปเดอร์แมนเสร็จสมบูรณ์ฉันก็มั่นใจเต็มเปี่ยมในศักยภาพทางการตลาดของมันไม่ใช่แค่ CIMC ของเราเท่านั้นแต่แม้แต่ Emperor Entertainment AMC ไว้และโรงภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายก็มั่นใจในสไปเดอร์แมนอย่างเต็มเปี่ยมจำนวนโรงหนังที่เข้าฉาย 3,600 โรงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโรงแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แต่เพียงพอที่จะติดอันดับ1ใน10อย่างแน่นอนข้อมูลของโรงละครเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนนั้นไม่น้อยไปกว่าข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์วอลฟิล์มและยังเกินกว่านั้นด้วยซ้ำนักข่าวของสื่อและหนังสือพิมพ์ก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวในวันนี้โดยให้ความสนใจกับสถานการณ์บ็อกซ์ออฟฟิศของสไปเดอร์แมนเสมอผู้ชมภาพยนตร์และแฟนการ์ตูนเป็นคนกลุ่มแรกที่ซื้อตั๋วและชมภาพยนตร์วอลเตอร์ฟิงซูเก้นั่งอยู่ในบริษัทเป็นการส่วนตัวและโอวิลประธานไปที่แนวหน้าของคำสั่งทุกคนถอยประชาสัมพันธ์วันนี้เพิ่มให้ฉันเพิ่มคุณถามฉันเกี่ยวกับเงินส่งเสริมการขายดีฮีมิสเตอร์ไวดอมาด้วยตัวเองนายคิดว่าไงและใช้เงินฉันจ่ายให้หนักเลยโอวิลเป็นคนใจกว้างแม้ว่าวันนี้เขาจะเหนื่อยเล็กน้อยไอ้สไปเดอร์แมนด้วยทุนสร้าง150ล้านดอลลาร์และค่าโปรโมท60ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุ่มทุนสร้างมากที่สุดและเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งวอลฟิล์มห้ามใครประมาทเด็ดขาดทัศนคติของซูเก้สามารถเห็นได้เมื่อเขาเข้ามานั่งในเมืองในเวลาและสถานที่ดั้งเดิมสไปเดอร์แมน1ออกฉายในฤดูร้อนปี2002ในเวลานั้นผ่านไปไม่ถึง1ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์เศษ 9/11 และทั้งสหรัฐอเมริกาก็ตกอยู่ในความเศร้าโศกการปรากฏตัวของซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนทำให้หลายคนมีความหวังและมันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการระเบิดของบ็อกซ์ออฟฟิศ
ว่าแต่แล้วตอนนี้ล่ะ911เกิดขึ้นในปี2000แต่มันไม่เกิดขึ้นแม้ว่าซูเก้เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวสไปเดอร์แมนแต่เขาก็ยังกังวลเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเจ้านายเมื่อสไปเดอร์แมนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกของเราจะต้องผงาดขึ้นอย่างแน่นอนเควินไฟกีตื่นเต้นมากอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับบริษัทภาพยนตร์ขนาดใหญ่คืออะไรในหมู่พวกเขาเป็นกุญแจสำคัญนั่นคือจะสามารถผลิตสายการผลิตเชิงพาณิชย์ระดับเฟิร์สไลน์ได้สำเร็จด้วยต้นทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้วอลฟิล์มเปิดตัวภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหลายเรื่องและหลายเรื่องทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปมากกว่า100ล้านแม้แต่ Finding Nemo ของ Water World Animation ก็กวาดรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในตลาดโลกไปแล้วกว่า900ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่เกี่ยวกับการผลิตขนาดใหญ่ภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลงทุนกว่า100ล้านและกว่า200ล้านดอลลาร์โดยวอลฟิล์มความสำคัญของมันเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของวอลฟิล์มซูเก้ให้ความสนใจกับสไปเดอร์แมนและบริษัทภาพยนตร์หลายแห่งก็ให้ความสนใจสไปเดอร์แมนเช่นกันทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศได้เท่าไหร่ใน3วันของสุดสัปดาห์แรก50ล้านดอลลาร์60ล้านดอลลาร์62ล้านดอลลาร์มันต้องไม่เกิน64ล้านดอลลาร์ใช่ไหมคุณรู้หรือไม่ว่าณเดือนสิงหาคมพ.ศ.ศาลา 2,000 ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศ3วันในสุดสัปดาห์แรกในอเมริกาเหนือคือ Star Wars Episode 1ในปี1999 Star Wars Episode 1ที่ผลิตโดยจอร์จลูคัสทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศ 64.38 ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันแรกของสุดสัปดาห์แรกในตลาดอเมริกาเหนือซึ่งเป็นเจ้าของสถิติปัจจุบันในขณะเดียวกันมีภาพยนตร์เพียงไม่กี่เรื่องที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า50ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันของสุดสัปดาห์แรกและมีภาพยนตร์ไม่เกิน30เรื่องในฮอลลีวูดขนาดใหญ่มีภาพยนตร์เพียง4เรื่องที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า60ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันแรกของสุดสัปดาห์ Spider-Man ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศได้เท่าไหร่ใน3วันแรกของสุดสัปดาห์ข่าวบันเทิงแคลิฟอร์เนียหนังสือพิมพ์สื่อ2ฉบับแคลิฟอร์เนียเอ็นเตอร์เทนเมนต์และลอสแองเจลิสเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นลูกน้องของวอลฟิล์มต่างร้องเพลงสรรเสริญสไปเดอร์แมนในบทความของพวกเขาวิญญาณสุนัขเลียที่ไร้ยางอายของพวกเขาสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนจำนวนมากได้สำเร็จและทำให้หลายคนต้องการซื้อตั๋วและชมภาพยนตร์วันที่4สิงหาคมผ่านไปอย่างรวดเร็วสไปเดอร์แมนทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศวันแรกไป33ล้านดอลลาร์มันระเบิดในเวลาเพียง1วันบริษัทภาพยนตร์จำนวนนับไม่ถ้วนต้องหวาดกลัวซีหัวหน้าของ New Line Film บ็อกซ์ออฟฟิศในวันแรกเพียงพอที่จะติดอันดับ20อันดับแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เมื่อวันที่5สิงหาคม Spider-Man ทำรายได้39ล้านดอลลาร์บ็อกซ์ออฟฟิศวันนี้สูงกว่าวันแรกกว่า6ล้านดอลลาร์อย่างไม่ต้องสงสัยระเบิดอีกแล้ววันนี้บริษัทหนึ่งในอุตสาหกรรมฮอลลีวูดถูกทิ้งระเบิดในเวลาเพียง2วันบ็อกซ์ออฟฟิศของ Spider-Man ทำรายได้เกิน72ล้านดอลลาร์ทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือก่อนหน้านี้ที่ 64.38 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของสุดสัปดาห์แรกที่ Star Wars Episode 1ตั้งไว้โอ้พระเจ้าฉันทำพลาดไปหรือเปล่าแค่2วันเท่านั้นใน2วันรายได้รวมของบ็อกซ์ออฟฟิศทะลุ72ล้านดอลลาร์ถ้าเพิ่มอีก1วันบ็อกซ์ออฟฟิศจะไม่เกิน100ล้านบริษัทหนังหลายแห่งตะลึงอย่าตะลึงได้ไหมสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศที่ 64.38 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกในอเมริกาเหนือที่ Star Wars Episode 1ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศทำให้บริษัทภาพยนตร์นับไม่ถ้วนตกใจผู้อาวุโสบางคนเคยกล่าวไว้ว่าก่อนปี2010เป็นไปไม่ได้ที่จะทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า100ล้านในสุดสัปดาห์แรกในอเมริกาเหนือแต่ตอนนี้พวกเขาถูกตบหน้าบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์สไปเดอร์แมนเกิน72ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง2วันซึ่งทำให้หลายคนตกใจแฟนหนังยังช็อกบ็อกซ์ออฟฟิศทะลุ100ล้านใน3วันสไปเดอร์แมนอย่างที่คาดไว้เมื่อวันจันทร์มาถึงผลบ็อกซ์ออฟฟิศ3วันของสุดสัปดาห์แรกของสไปเดอร์แมนจะถูกปล่อยออกมา109ล้านดอลลาร์ตามเวลาและสถานที่ดั้งเดิมสไปเดอร์แมน1เปิดตัวในปี2002และบ็อกซ์ออฟฟิศทำรายได้เกิน115ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันแรกของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศที่97ล้านดอลลาร์ของ Harry Potter and the Sorcerer S Stone ที่ออกฉายในปี2001มันน้อยกว่าเดิม6ล้านดอลลาร์แล้วไงต่อนี่ไม่ใช่สาเหตุของสไปเดอร์แมนแต่เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆเช่น911และสภาพแวดล้อมของตลาดบ็อกซ์ออฟฟิศ109ล้านดอลลาร์ใน3วันในสุดสัปดาห์แรกถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อย่างไม่ต้องสงสัยซูเก้กำกำปั้นของเขาแน่นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในใจของเขาในวันนี้บริษัทภาพยนตร์นักข่าวและแฟนหนังหลายคนก็คลั่งไคล้เช่นกันหนังสไปเดอร์แมนบ็อกซ์ออฟฟิศสุดสัปดาห์แรก109ล้านทุกสถิติประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์และวารสารสื่อบันเทิงรายใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์พาดหัวข่าวด้วยชื่อนี้แม้แต่สื่อหนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆสไปเดอร์แมนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดโวฟิล์มประสบความสำเร็จอีกครั้งภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยทุนสร้างกว่า100ล้านคว้ารางวัลบ็อกซ์ออฟฟิศที่ดีที่สุดใน3วันแรกของสุดสัปดาห์สไปเดอร์แมนเปิดตัวสุดพีคชื่อเรื่องเช่นนี้มีมากมายหากอธิบายคำชมเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้เพียงอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็สามารถได้รับคำชมมากกว่า 90%
California Entertainment News ตีพิมพ์บทความว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่วีรกรรมที่ดูเรียบง่ายนี้ไม่สามารถปกปิดความฉลาดของสไปเดอร์แมนได้เริ่มต้นด้วยปีเตอร์ปาร์เกอร์ธรรมดาบทสรุปของครอบครัวความรักและมิตรภาพเติมเต็มซึ่งกันและกันทำให้ภาพยนตร์ไม่เพียงเต็มไปด้วยอารมณ์แต่ยังกระตุ้นเสียงสะท้อนของผู้ชมในทางกลับกันในแง่ของเทคนิคพิเศษเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องแรกของซีรีส์สไปเดอร์แมนรถรับส่งฟรีระหว่างอาคารสูงหน้าทึ่งมากที่มันจะมีอยู่ในการ์ตูนเท่านั้นฉากในหนังราวกับว่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมและนี่ก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งมีการตีความที่จริงใจและเป็นจริงเช่นนี้ในฐานะหนึ่งในลูกน้องฮาร์ดคอร์ของวอลฟิล์มลอสแองเจลิสเอนเตอร์เทนเมนต์นิวส์จึงตามมาลอสแองเจลิสเอนเตอร์เทนเมนต์นิวส์ออกบทความว่าลิตเติ้ลสไปเดอร์ไม่เหมือนความขมขื่นและความเกลียดชังอย่างสุดซึ้งของแบทแมนและมันก็ไม่ต่างจากความพิเศษที่มีมาแต่กำเนิดของซูเปอร์แมนและไม่ใช่การแย่งชิงของเอ็กเมนการออกแบบฮีโร่ของลิตเติ้ลสไปเดอร์นั้นแตกต่างจากในอดีตเขาเป็นฮีโร่พลเรือนและเพื่อนบ้านที่ดีมันดูน่าประทับใจกว่าในหมู่พวกเขาฉากที่สไปเดอร์แมนจูบนางเอกความเชื่อว่าเป็นความฝันของผู้ชมผู้หญิงหลายคนบทความของขาสุนัขผู้ซื่อสัตย์และไม่ยอมใครง่ายๆทั้งสองนี้ช่างประจบสอบลออย่างยิ่งซึ่งทำให้เพื่อนร่วมงานหลายคนรู้สึกละอายใจแต่แล้วไงล่ะมีหลายคนที่ชอบน้ำเสียงที่ประจบประแจงของ Los Angeles Entertainment News และ California Entertainment News ในวันนี้หนังสือพิมพ์ของทั้งสองสื่อลดราคาทุกคนบอกว่าเราเสียหน้าสื่อและไล่ตามวอลฟิล์มอย่างไรอย่างอายแต่ใครจะสนละตราบใดที่ฉันหาเงินได้ฉันก็สามารถร้องเพลงสรรเสริญผู้ก่อการร้ายได้โรเบิร์ตเจ้าของ Los Angeles Entertainment News ดูถูกความอิจฉาและความเกลียดชังของเพื่อนร่วมงานของเขาผู้ถือหุ้นของ California Entertainment News ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งสื่อต้องการการรับรองแต่คนทำสื่อต้องกินอย่างที่คาดไว้เพื่อนร่วมงานสื่อคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะอิจฉาและชิงชังน้ำเสียงที่ประจบประแจงของหนังสือพิมพ์2ฉบับ Los Angeles Entertainment News และ California Entertainment News แต่หนังสือพิมพ์และวารสารของพวกเขาในรายงานวันนี้ก็ยกยอไม่น้อยไปกว่าสุนัขนั่นแหละประโยคเดียวกันอยากกินความซื่อสัตย์ของสื่อหรือแค่สื่อไร้คุณธรรมโดยเฉพาะสื่อบันเทิงเนื้อหาที่สื่อบันเทิงรายงานจะรายงานเฉพาะสิ่งที่ผู้ชมต้องการดูเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องของเนื้อหาของรายงานจะรายงานเฉพาะข้อเท็จจริงที่สาธารณชนเต็มใจจะเชื่อเท่านั้นผู้ชมภาพยนตร์ต่างก็ตกใจเช่นกันหลังจากได้ยินข่าวในวันนี้และหลายคนบอกว่ามันเหลือเชื่อแน่นอนฉันประหลาดใจเมื่อเผชิญหน้ากับการสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บนถนนนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งพูดทันทีว่าเมื่อฉันได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้ขากรรไกรของฉันแทบหลุดด้วยความตกใจโอ้พระเจ้าบ็อกออฟฟิศ3วันในสุดสัปดาห์แรกทำรายได้เกิน109ล้านดอลลาร์คุณแน่ใจหรือว่าไม่ใช่วันเอพริลฟูลแม้ว่าฉันจะอายุไม่ถึง18ปีแต่ฉันก็ยังอ่านหนังมานับไม่ถ้วนฉันเคยดูหนังดีหนังแย่และหนังห่วยห่วยมานับไม่ถ้วนแต่สไปเดอร์แมนนั้นดีมากโดยเฉพาะฉากปีเตอร์ปาร์เกอร์ห้อยหัวอยู่กลางเมืองนั้นเจ๋งมากนักเรียนมอหลายคนนี้ไม่แสดงอาการเขินอายเลยตรงกันข้ามเขาตื่นเต้นมากเมื่อเผชิญหน้ากับกล้องสัมภาษณ์เขาก็พูดได้เต็มปากนักข่าวก็เหงื่อเย็นเช่นกันเขาอยากจะออกไปแต่นักเรียนมัธยมปลายเอาแต่พูดถึงสไปเดอร์แมนที่ไหนสักแห่งในนิวยอร์กนอกจากนี้ยังเป็นการสัมภาษณ์ตามท้องถนนนอกโรงละครอีกด้วยชายวัย30ปีคนหนึ่งพูดอย่างเคร่งขรึมว่าตอนนี้ผมกำลังรอการมาถึงของสไปเดอร์แมน2อยู่หลังจากดูภาคแรกแล้วคุณไม่อยากดูภาค2ทันทีหรือแม้ว่าตอนนี้ผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็ยังอดใจรอไม่ไหวการ์ตูนเรื่องสไปเดอร์แมนเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของฉันตอนเป็นวัยรุ่นและเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องโปรดของฉันด้วยโทบี้แม็กไกวร์รับบทเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ฉันควรจะพูดยังไงดีเขาไม่หล่อขี้อายนิดหน่อยและดูอ่อนแอแต่ฉันแค่คิดว่านี่คือสไปเดอร์แมนดิกซี่ทุกคนรักมันภาพยนตร์คือศิลปะที่ทำให้คนมีความฝันเมื่อผู้ชมดูภาพยนตร์พวกเขาต้องการฝันโดยธรรมชาติหวังว่าจะพบกับความสุขและความเห็นอกเห็นใจจากภาพยนตร์เห็นได้ชัดว่าบทบาทของโทบี้มาควายในฐานะสไปเดอร์แมนได้เติมเต็มความฝันของผู้ชมส่วนใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบใครไม่รักสไปเดอร์แมนที่บินอยู่เหนือหลังคาและผนังต้องขอบคุณความจริงที่ว่าสไปเดอร์แมนได้รับรางวัลบ็อกออฟฟิศเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในช่วง3วันแรกของวันหยุดสุดสัปดาห์แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทำงานแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากไปซื้อตั๋วและชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์รัฐยูทาห์เมืองหลวงซอลต์เลคซิตี้ร้านขายอุปกรณ์ต่อพ่วงภาพยนตร์บิลลี่เก่าในฐานะหนึ่งในเพื่อนเก่าของซูเกอร์โอบิลลี่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้า7แห่งในยูทาห์ตอนนี้งานยุ่งมากหน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาทำเงินได้มากมายตัวหน้ายอดขายของสไปเดอร์แมนออกมาแล้วร้านทั้ง7แห่งของเราขายได้รวม 2.15 ล้านดอลลาร์ใน3วันหลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเรามีรายได้อย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ผู้จัดการฝ่ายการเงินตัวอ้วนกล่าวอย่างตื่นเต้นบิลลี่พูดเท่าหัวเราะเสียงดังและพูดว่าฉันรู้แล้วจูเคอเป็นคนซื่อสัตย์และเขาจะไม่มีวันนอกใจเพื่อนเก่าของฉันโอบิลลี่เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าภาพยนตร์รายแรกที่ซูเกอร์ติดต่อเมื่อซูเกอเริ่มธุรกิจโอบิลลี่ช่วยซูเกอมากมายแม้แต่การติดต่อครั้งแรกของซูเกอกับบาวดี้เบย์แห่งอเมซอนก็เป็นผลมาจากการจับคู่ของบิลลี่คนเก่าของเขาหากคุณได้รับความโปรดปรานจากน้ำหยดคุณควรตอบแทนด้วยน้ำพุแม้ว่าผลกำไรของซูเกอจะต่ำมากแต่มีหลักการในการชำระคืนซูเกอก็ยังคงสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นการขายผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงและการอนุญาตอุปกรณ์ต่อพ่วงของสไปเดอร์แมนในยูทาห์ซูเก้ไม่เคยแกล้งทำเป็นมือของเขาตราบใดที่โอบิลลี่พยักหน้าการอนุญาตก็เป็นของเขาเอาและไม่ว่าคนอื่นจะจ่ายเงินไปเท่าไหร่ซูเก้ก็จะไม่มีวันสร้างสีสันร้านค้าปลีกอุปกรณ์ต่อพ่วงภาพยนตร์ในท้องถิ่นของยูทาห์นับหนึ่งและพวกเขาต่างก็อิจฉาโอบิลลี่ตัวหน้าเรามีรายได้มากมายในยูทาห์เพียงแห่งเดียวประมาณว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงของสไปเดอร์แมนทั่วสหรัฐอเมริกานั้นบ้าไปแล้วแฟตไฟแนนซ์หัวเราะใช่
โอบิลลี่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มและพูดว่าฉันเพิ่งโทรหาวอลเตอร์เดนนี่ในรัฐนิวยอร์กและมันรี่ในรัฐเคนทักกี้และพวกเขาก็ทำเงินได้มากมายเช่นกันคุณไม่พูดใน50รัฐของสหรัฐอเมริกาตราบใดที่ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกลงนามในข้อตกลงก่อนการเปิดตัวสไปเดอร์แมนพวกเขาทั้งหมดทำเงินได้มากมายแน่นอนซูเก้ก็ได้รับจำนวนมากเช่นกันก่อนการเปิดตัวสไปเดอร์แมนวอลพิกเจอร์ทำรายได้เต็มจำนวน60ล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอุปกรณ์ต่อพ่วงในสหรัฐอเมริกามากฟังดูเยอะแต่ต้องรู้ป้ายราคานี้ในรายการ Peripheral Authorization ของฮอลลีวูดที่ผ่านมาไม่ติด100อันดับแรกด้วยซ้ำไม่มีทางใครกันที่ทำให้ชื่อเสียงของสไปเดอร์แมนไม่โด่งดังก่อนที่จะออกฉายแต่เพื่อนร่วมชั้นซูเก้ก็เป็นคนขโมยไก่เช่นกันนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วซูเก้ยังระงับผลิตภัณฑ์สไปเดอร์แมนในประเทศและภูมิภาคต่างๆในต่างประเทศโดยรอให้ภาพยนตร์ภาคต่อฉายภาพยนตร์ยอดฮิตก่อนออกจำหน่ายอีกครั้งบริษัทภาพยนตร์อื่นๆจะไม่ทำเช่นนี้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดพวกเขาไม่ใช่นักเดินทางข้ามเวลาและใครจะรับประกันได้ว่าสไปเดอร์แมนจะได้รับความนิยมไม่สิถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วบ็อกออฟฟิศของสไปเดอร์แมนทะลุ109ล้านในช่วง3วันแรกของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคราวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้เดือดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและยังแพร่กระจายไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงในยุโรปเอเชียออสเตรเลียอเมริกาใต้และที่อื่นๆจึงโบกมือลาและรีบไปที่วอลฟินทันทีธรณีประตูแทบแตกวอลเตอร์ฟินห้องประชุมบนชั้น3ของบริษัทไม่สิพูดให้ชัดคือชั้น3ของวอลพิกเจอร์เต็มไปด้วยผู้คนพวกเขาเต็มไปด้วยผู้จัดจำหน่ายสินค้าภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกให้ตายเถอะมีคนเยอะเกินไปแล้วหญิงวัยกลางคนบ่นพี่ๆเมื่อได้ยินเช่นนี้ชายชราที่อยู่ไม่ไกลจากหญิงวัยกลางคนก็ไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดว่าวันนี้คุณมาที่นี่ใช่ไหมเฮ้คุณรู้ได้อย่างไรหญิงวัยกลางคนรู้สึกงงงวยชายชรายิ้มทันทีและพูดว่าถ้าคุณมาที่นี่เมื่อวานนี้คุณจะรู้ว่ามีคนจำนวนมากเมื่อวานนี้มากกว่าตอนนี้จริงหรือหลอกหญิงวัยกลางคนเลิกคิ้วขึ้นและพูดด้วยความประหลาดใจตอนนี้มีมากกว่า40คนในชั้นที่3ทั้งหมดแต่พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้จัดจำหน่ายของอุตสาหกรรมโดยรอบมีคนมากกว่าคนนี้เมื่อวานชายชราพยักหน้าอย่างหนักไม่เพียงเท่านั้นคนรอบข้างหลายคนที่ได้ยินบทสนทนานี้ก็พยักหน้าหนังสไปเดอร์แมนร้อนแรงสเปนอิตาลีโปรตุเกสบราซิลชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์โมร็อกโกสหราชอาณาจักรไทยผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ต่อพ่วงจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกต่างบ่นกันยกใหญ่ต้องขอบคุณการเตรียมพร้อมที่เพียงพอของวอลพิกเจอร์และทัศนคติในการให้บริการที่ดีมิฉะนั้นพวกเขาอาจถูกระเบิดได้ใครเป็นคนติดต่อในห้องประชุมตอนนี้หญิงวัยกลางคนถามอีกครั้งเธอกำลังรีบแม้ว่าเธอจะเพิ่งมาถึงแต่เธอก็รู้ว่าคนที่กำลังเจรจาสัญญาในห้องประชุมนั้นทำให้ทุกคนล่าช้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วใครในอุตสาหกรรมของเราที่หญิงยโสและทำให้เรารอนานขนาดนี้หญิงวัยกลางคนมีอารมณ์เล็กน้อยในความเป็นจริงผู้หญิงวัยกลางคนไม่ใช่คนเดียวที่มีอารมณ์และหลายคนก็อารมณ์เสียเล็กน้อยเช่นกันเราเป็นผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมต่อพ่วงจากทั่วทุกมุมโลกจะรอไลแมนชอวีซอชายชราตอบอีกครั้งอะไรครู่หนึ่งรูม่านตาของหญิงวัยกลางคนหดลงกลายเป็นเขาฝูงชนที่อยู่รอบๆอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปั่นป่วนในใจของพวกเขาและพวกเขาก็อยู่ในความโกลาหลเลมันที่ผู้ประกอบการทั่วยุโรปเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปขณะเดียวกันอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อของเขายังเกี่ยวข้องกับพลังงานและแร่ธาตุเช่นเหมืองถ่านหินเหล็กการเงินและน้ำมันเขาเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานที่เหมาะสมและเป็นแขกของรัฐบาลยุโรปยักษ์ใหญ่เช่นนี้นับเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายรอบที่รออยู่ณจุดนั้นใครจะกล้าเปรียบเทียบกับเลมันชีชั่วขณะหนึ่งหลังจากความโกลาหลทุกคนก็เงียบลงเวลานานชายชราท่านเป็นใครท่านเป็นผู้รอบรู้หญิงวัยกลางคนอดไม่ได้ที่จะถามฝูงชนที่อยู่รอบๆก็มุ่งความสนใจไปที่ชายชราตัวเล็กๆด้วยอยากรู้ว่าชายชราตัวเล็กๆที่ค่อมคนนี้คือใครชายชราพับเมื่อชายชราตัวเล็กที่ก้มตัวกำลังจะพูดก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่ไกลเขาไอที่จะพูดฉันจะช่วยเขาเองเขามาจากสหราชอาณาจักรและคนในท้องถิ่นเรียกเขาว่าบารอนโทบิทเขาทำงานหลักในการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในท้องถิ่นและการจัดพิมพ์หนังสือในสหราชอาณาจักรเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรและเขามีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์คนที่ออกมาพูดก็เป็นผู้ชายอายุประมาณ30แต่งตัวดีลอร์ดโทบิทฉันรู้จักเขาฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นคนแรกในสหราชอาณาจักรที่ร่วมมือกับวอลฟิล์มและเขามีชื่อเสียงในวงการค้าปลีกรอบตัวเราชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งกล่าวแต่คุณไม่รู้อย่างหนึ่งชายคนนั้นยังคงพูดต่อไปและมองไปที่บารอนโทบิทที่เต็มไปด้วยเรื่องตลกเกิดอะไรขึ้นชาวฝรั่งเศสทำหน้าที่ได้ดีในบทบาทที่ได้รับคำชมเชยชายผู้นั้นเย้ยหยันและกล่าวว่าแม้ว่าซูเก้จะฉลาดแกมโกงแต่เขาก็ซื่อสัตย์และคู่ควรอย่างยิ่งที่จะพูดคุยด้วยบารอนโทบิทเป็นบุคคลแรกในสหราชอาณาจักรที่ร่วมมือกับวอลฟิล์มและเขาได้แบ่งปันเค้กอันแสนหวานอาจกล่าวได้ว่าเขาทำเงินได้มากมายในรายชื่อของวอลฟิล์มแต่ธรรมชาติของมนุษย์คือความโลภความละโมบความละโมบความโลภและความปรารถนาไม่มีส่วนสำคัญพวกเขาต้องการเอาทุกอย่างไว้ในอ้อมแขนอย่างสิ้นหวังตั้งแต่ปี1998บารอนโทบิทที่ได้รับความนับถืออย่างสูงได้รวบรวมกลุ่มพันธมิตรของวอลฟิล์มและในภาพยนตร์อย่างเช่น My Big Fat Greek Wedding 300 Spartan The Blair Witch และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเขาเอาแต่ทำกำไรทำกำไรและทำกำไรและคว้าผลประโยชน์ที่ควรเป็นของวอลฟิล์มอย่างไร้ความปราณีผลของมันซูเกอร์เตะบารอนโทบิทของเราออกไปโดยไม่ลังเลเมื่อสิ้นเสียงก็เกิดความโกลาหลในที่เกิดเหตุบารอนโทบิทหลายคนดูถูกพฤติกรรมของบารอนโทบิทอย่างมากบอกไม่ได้คนแก่แล้วจิตใจก็แย่พอกันหญิงวัยกลางคนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ
อืมพ่อค้าจากฝรั่งเศสพยักหน้ามองบารอนชราด้วยความดูถูกเหยียดหยามและพูดว่าคุณบอกว่าคุณทำและคุณทำจริงแต่คุณถูกค้นพบว่าโง่พอแล้วในความเป็นจริงในความร่วมมือทางธุรกิจมีพฤติกรรมสกปรกนับไม่ถ้วนแม้แต่คนที่ประนามบารอนโทบิตไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แม้แต่น้อยแต่ตามคำพูดของพวกเขาถ้าคุณถูกค้นพบมันก็เพียงพอแล้วที่จะล้มเหลวเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยและคุณยังคงเป็นบารอนที่น่านับถือทำให้มันกระจ่างฮะคุณคือผู้แพ้ที่ไร้ยางอายและน่ารังเกียจนี่คุณเป็นใครจู่ๆก็มีคนถามขึ้นมาชั่วครู่หนึ่งสายตาของผู้คนมากมายจับจ้องไปที่ชายผู้เปิดเผยอดีตของบารอนโทบิตฉันชื่อซินดี้ฉันทำงานให้กับบริติชไอทีวีชายคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มใช่แล้วเขาคือซินดี้หนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนของซักเกอไรหลังจากไม่กี่วันในคฤหาสน์เบอร์แบงค์ของซักเกอไรซินดี้ยินดีต้อนรับต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะพบคุณขอโทษด้วยจูเคออกล่าวขอโทษก่อนซินดี้อยู่ที่นี่มา 2-3 วันแล้วไม่เป็นไรฉันรู้ว่าคุณยุ่งฉันไม่รีบซินดี้โบกมืออย่างใจดีเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกซูเก้ยังคงรู้สึกหนักใจเล็กน้อยเพราะเขาทำผิดต่อเพื่อนของเขาและล่าช้าไป 2-3 วันซินดี้ดื่มไวน์แดง1แก้วและพูดด้วยรอยยิ้มช่วงนี้คุณยุ่งมากคุณได้เงินมาเยอะมากพี่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้จูเคออกอสไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจฉันไม่ได้โมกับคุณพูดถูกจริงๆการอนุญาตต่อพ่วงของประเทศและภูมิภาคพ้นทะเลเราได้รับ$145 ล้านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเสียงลดลงซินดี้อุทานด้วยความประหลาดใจดังนั้นด้วยการอนุญาตอุปกรณ์ต่อพ่วง$60 ล้านในสหรัฐอเมริกาคุณมีรายได้$200 ล้านซูเก้พยักหน้าอย่างหนักรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่สามารถปกปิดได้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนไม่มีทางฉันทำเงินได้มากมายซินดี้ระงับความตื่นเต้นของเธอพูดด้วยความตกใจการออกอากาศที่ติดตามมาบนแพลตฟอร์มทีวีตลาด DVD และวิดีโอเทปออฟไลน์รวมถึงการอนุญาตเกมหนังสือและอื่นๆและที่สำคัญที่สุดคือมีอนุพันธ์ทางการเงินของภาพยนตร์สไปเดอร์แมนจะทำเงินให้คุณมากมายไม่ใช่ว่าไม่รู้นะมันตกใจภาพยนตร์สไปเดอร์แมนอย่างน้อยที่สุดก็สามารถสร้างสถิติกำไรของวอลพิกเจอร์ได้ถึง$400 ล้านในความเป็นจริงซูเก้ต้องการพูดว่ามากกว่าในช่วงเวลาและสถานที่เดิมโซนี่โคลัมบูสทำรายได้$500 ล้านในช่วงครึ่งหลังของปี2002โดยอาศัยภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man หากโซนี่โคลัมบูสเป็นบริษัทจดทะเบียนมูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นอีก$500 ล้านแม้แต่ซูเก้ยังต้องถอนหายใจ Spider-Man ทำเงินได้จริงๆความสามารถในการทำกำไรของ Spider-Man นั้นทำกำไรได้มากกว่า Avenger ในภายหลังของ Marvel แต่มากกว่านั้นมากขณะที่คุยกันซูเก้และซินดี้ก็ลงมือทำธุรกิจนั่นคือจุดประสงค์ของการเดินทางไปลอสแองเจลิสจากสหราชอาณาจักรของซินดี้ด้วยเป็นเรื่องของผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนนี้ชื่อแบกริลชายผู้ได้รับสมญานามว่าบนสุดของห่วงโซ่อาหารลอนดอนอังกฤษอาคารที่พักอาศัยในชุมชนคออาริหน้านี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ร่ำรวยแต่เป็นชุมชนชนชั้นกลางธรรมดาซาร่าไม่ต้องกังวลฉันจะให้คุณมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนนี่คือสัญญาของฉันที่บ้านแบกริลวัย26ปีให้คำมั่นสัญญากับภรรยาใหม่ของเขาด้วยความรักใคร่ฉันเชื่อในตัวคุณซาร่าเชื่อมั่นในสามีของเธอมากอย่างไรก็ตามในสายตาที่แน่วแน่ของเบลหนุ่มมีความรู้สึกสูญเสียเล็กน้อยตระกูลหลังจากที่เขาแต่งงานได้ไม่นานเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันจากครอบครัวอย่างสุดซึ้งแต่สิ่งที่ฉันชอบที่สุดไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแต่เป็นอาชีพการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นท้าทายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเบลคิดเกี่ยวกับมันตั้งแต่ปีพ.ศ.ศาลา1994ถึงพ.ศ.ศาลา1997เขารับราชการในกองบินบริการพิเศษที่21ของอังกฤษและได้รับเลือกจากกองกำลังพิเศษของอังกฤษให้เป็นทหารชั้นนำเขาเก่งในการต่อสู้แบบประชิดตัวทะเลทรายและการต่อสู้แบบเย็นและมีข้อได้เปรียบมากมายที่คนธรรมดาไม่สามารถเทียบได้ในแง่ของทักษะการเอาชีวิตรอดการรักษาทางการแพทย์การกระโดดร่มการส่งสัญญาณการหลบหลีกการปีนเขาและการระเบิดในปี1997เขาได้รับบาดเจ็บและเกษียณในปี1998ขณะอายุ24ปีเขาประสบความสำเร็จในการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์และไปถึงยอดเขากลายเป็นชายอายุน้อยที่สุดในโลกที่ไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ในปี2006เขาร่วมมือกับ American Discovery Channel เพื่อถ่ายทำรายการ Wilderness Survival เบลเดินทางลึกเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดในโลกแสดงให้ผู้คนเห็นถึงวิธีการเอาตัวรอดสถานที่ที่เยี่ยมชมได้แก่ป่าคอสตาริกาทะเลทรายยูทาห์หมู่เกาะแปซิฟิกเซียร่าเนวาดาเทือกเขาแอลข้อบกพร่องทั้งหมดพืชทั้งหมดงูแมลงหนูและมดล้วนเป็นเหยื่อของเขากรอบรสไก่พลังงานไขมันของมันคือ36เท่าของเนื้อวัวตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้แม้แต่สัตว์ที่มีสารพิษร้ายแรงก็สามารถกลายเป็นอาหารของเขาได้โดยเฉพาะเมื่อเขากัดแมลงด้วยปากของเขาและพ่นสารละลายสีเขียวออกมาเต็มปากซึ่งทำให้หลายคนหวาดกลัวดังนั้นหลายคนจึงขนานนามเขาว่าปู่เปยอและชายผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเขาเป็นคนที่ไม่เต็มใจที่จะผูกพันกับชีวิตปกติเขาชอบการผจญภัยและความท้าทายแต่บางครั้งเขาต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายการอยู่รอดต้องใช้เงินชีวิตไม่เคยราบรื่นพุทธกินรัสเซียจนถึงตอนนี้เบลยังไม่มีงานประจำเช่นการทำมาหากินคือการเผยแพร่และขายประสบการณ์การผจญภัยของตนเองเช่นประสบการณ์ปีนเขาเอเวอเรสต์บูมบูมบูมคุณแบกริลฉันคือคุณนายเบลลอนเจ้าของที่ดินเสียงจากนอกบ้านทำให้สองสามีภรรยาของเบลและซาร่าที่อยู่ในบ้านตึงเครียดทันทีเบลเราค้างค่าเช่าอยู่2เดือนเธอต้องมาที่นี่เพื่อขอเงินซาร่ากังวลไม่ต้องห่วงฉันมีทุกอย่างแล้วเบลปลอบโยน
ลูกผู้ชายตัวจริงกล้าเผชิญหน้ากับความยากลำบากทุกอย่างแต่บางครั้งคุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นจริงขัดแย้งอย่างไรก็ตามนี่คือความจริงหลังจากที่นางเวนออนอเข้ามาเธอก็ถอนหายใจและพูดว่าเบลซาร่าฉันรู้ว่าคุณมีเงินไม่มากและคุณเพิ่งแต่งงานแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าครอบครัวของฉันก็ต้องกินด้วยคุณยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทัศนคติของเจ้าของบ้านนั้นดีจริงดีจริงหากคุณเจอเจ้าของบ้านที่มีทัศนคติไม่ดีและบุคลิกไม่ดีนับประสาอะไรกับค้างค่าเช่า2 เดือนแม้ว่าคุณจะล่าช้าไป 2-3 วันพวกเขาก็จะพูดจาไม่รู้เรื่องและยังขับไล่คุณอย่างหยาบคายข้าวของของคุณจะถูกโยนทิ้งคุณเวนออนอย่างที่คุณทราบหนังสือของฉันจะเสร็จเร็วๆนี้ตราบใดที่ตีพิมพ์ฉันจะสามารถทำเงินได้ถึงเวลานั้นฉันกับซาร่าจะย้ายออกให้เร็วที่สุดเอาล่ะได้โปรดให้เวลาเรา3 วันในเวลาเดียวกันฉันจะคืนเงินที่เป็นหนี้ให้คุณแน่นอนเร็วๆนี้เบลกัดฟันเพนนีเอาชนะฮีโร่เฮเมื่อได้ยินเช่นนี้นางเวนออนอก็ถอนหายใจฉันไม่ได้ต้องการเร่งรัดคุณแต่นี่คือความจริงฉันรู้ว่าตอนนี้คุณยังไม่รวยและคุณไม่ต้องรีบคืนค่าเช่าให้ฉันตราบใดที่คุณยังจำได้ว่าต้องจ่ายคืนขอบคุณมากเบลได้แต่ขอบคุณในตอนนี้บ้านของเมอร์เวรอนไม่สามารถปล่อยให้เขาเช่าต่อไปได้และเขาก็จะไม่พอใจเพราะคนอื่นๆก็จำเป็นต้องเอาชีวิตรอดเช่นกันวันถัดไปซาร่าภรรยาของเบลออกจากบ้านก่อนเวลาและไปที่ศูนย์ที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ราคาถูกโดยเร็วที่สุดเงินเหลือไม่มากแล้วจริงๆในขณะเดียวกันแม้ว่าเบลจะไม่มีเงินแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการผิดนัดค่าเช่าของนางเวรอนต่อไปดังนั้นในขณะที่ซาร่าภรรยาของเขากำลังมองหาบ้านใหม่ในวันนี้เธอยังมีภารกิจสำคัญคือขายสร้อยคอที่เธอเพิ่งแต่งงานในคำพูดของซาร่าภรรยาของเขานางเวรอนดูแลเราอย่างดีเธอยังคงใช้เงินเราไม่สามารถผิดนัดค่าเช่า2 เดือนของเธอต่อไปได้แม้ว่าเราจะต้องการย้ายออกจากบ้านของเธอก็ตามเบลพอใจกับความใจดีของซาร่ามากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกไม่พอใจตัวเองเช่นกันผู้ชายที่หาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เขายังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าการผจญภัยฉันชอบการผจญภัยฉันชอบความท้าทายฉันชอบข้ามทะเลทรายที่ร้อนระอุปีนเขาบนทาน้ำแข็งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหลายล้านปีสนุกกับการกระโดดร่มและฉันชอบขับเรือคายักข้ามมหาสมุทรแต่ประเด็นทั้งหมดนี้คืออะไรมันไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของฉันได้เห็นได้ชัดว่าภาระชีวิตและความกดดันของครอบครัวทำให้เบลผู้ซึ่งชอบการผจญภัยการกระโดดและความไม่สงบอยู่ในกระดูกมีความคิดที่จะสงบลงอย่างสมบูรณ์ดีงอในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นโมซาบาคอเขาเป็นบรรณาธิการของ University Press London เบลฉันต้องแจ้งข่าวให้คุณทราบหนังสือ Fetching ที่เขียนโดยประสบการณ์ของคุณในการปีนเขา Everest ถูกปฏิเสธโดยหัวหน้ากองบรรณาธิการบรรณาธิการโมซาบาดกล่าวอย่างเคร่งขรึมบูมข่าวนี้เป็นข่าวร้ายจากฟ้าอย่างไม่ต้องสงสัยและแย่กว่านั้นสำหรับเบลซึ่งตกลงไปในรางชีวิตของเขาแล้วคุณบาคอคุณบอกฉันได้ไหมว่าหัวหน้ากองบรรณาธิการไว้ไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับ Fetching บอกฉันสิแล้วฉันจะแก้ไขทันทีเบลพูดอย่างกังวลใจเขาไม่สามารถละทิ้งโอกาสนี้ได้เงียบหลังจากนั้นไม่นานบรรณาธิการโมซาบาดเพิ่งพูดว่าพูดตามตรงเบลฉันชอบหนังสือเฟชชิ่งมากและฉันชอบการผจญภัยที่คุณบรรยายในหนังสือโดยเฉพาะวิญญาณที่ไม่สะทกสะท้านของคุณซึ่งทำให้เลือดของฉันเดือดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คุณรู้ไหมหัวหน้ากองบรรณาธิการไว้ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากพูดจบบรรณาธิการโมซาบาดก็วางสายทันทีโดยไม่คำนึงว่าเบลจะมีท่าทีอย่างไร5 ครั้งนี่เป็นการปฏิเสธครั้งที่5ที่เบลเจอหนังสือเฟชชิ่งหรืออัตชีวประวัติของเขาเกี่ยวกับการปีนเขาเอเวอเรสต์เขาเขียนเสร็จในเดือนมีนาคมพอสอสารา 2,000 และส่งไปยังสำนักพิมพ์ใหญ่ๆถึง5 ครั้งและแก้ไขเนื้อหามากกว่า20 ครั้งเหนื่อยหลังจากนั้นไม่นานซูเกอร์ก็มาถึงลอนดอนจากสหรัฐอเมริกากลางวันซาร่าภรรยาที่ซู่ซ่าเล็กน้อยกลับบ้านเบลเห็นเธอและรินน้ำให้เธอทันทีรับทรัพย์เบลฉันเพิ่งส่งมอบค่าเช่าที่ค้างชำระ2 เดือนให้กับเจ้าของบ้านนางเวนออนอและเธอพูดว่าตราบใดที่เราสัญญาว่าจะจ่ายค่าเช่าต่อไปบ้านหลังนี้ก็ยังให้เราเช่าต่อไปได้ซาร่าภรรยาของเขาเปลี่ยนเรื่องและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์อย่างไรก็ตามฉันยังคงปฏิเสธเธอเพราะตามสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะเช่าบ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปไร้พลังเบลกัดฟันฉันฟังคุณในใจเบลอยากจะพูดว่าเช่าต่อที่นี่มากกว่า1 ครั้งแต่เขาพูดไม่ออกเงินกำลังจะหมดแล้วผู้ชายต้องหัดก้มหัวสิ่งที่ไม่ฆ่าเราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอีกอย่างสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยลอนดอนตกลงที่จะตีพิมพ์เฟชชิ่งหรือไม่ซาร่าถามทันทีไม่เบลกัดฟันพูดไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าเธอทำได้และเฟชชิ่งจะได้ตีพิมพ์แน่นอนซาร่าปลอบใจเบลจะเผยแพร่หรือไม่จริงหรือในปี2001ประสบการณ์การผจญภัยของเบลในการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เผชิญหน้าได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามจะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าใจระดับของความยากลำบากได้เบลและซาร่ายังคงทำงานแปลกๆต่อไปและหนังสือเฟชชิ่งได้รับการตีพิมพ์หลังจากสำนักพิมพ์เกือบ20 แห่งปฏิเสธโอเคอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันตอนนี้ฉันจะทำอาหารแล้วคุณก็พักก่อนหรือจะดูทีวีก็ได้ซาร่าจูบเบลแล้วรีบเข้าไปในครัวเบลแก้ไขหนังสือด้วยตัวเองและเหนื่อยมากจึงเปิดทีวีดูหน้าจอเป้าหมายคือรายการข่าวเที่ยงของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีถึงผู้ชมและเพื่อนๆที่หน้าทีวีนี่คือข่าวด่วนสำหรับคุณนายซูเก้วอลเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงผู้ประกอบการและผู้ใจบุญได้มาถึงลอนดอนเมื่อเวลา9 นาฬิกาของวันนี้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวของเขาเองนายมิลเลอร์ประธานบริษัทไอทีวีบรอดแคสติ้งได้มารับเขาเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นไม่นานเมื่อ
จ้าวอลและเมอร์มิลเลอร์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสำหรับเวทีใหม่ที่อาคารกระจายเสียง ITV Broadcasting Company เป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อทีวีที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ Golden Dawn Entertainment Group ยังเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกลายเป็นกองทัพสื่อที่ไม่อาจมองข้ามในสหรัฐอเมริกาความร่วมมือระหว่าง2บริษัทสื่อในครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือแน่นแฟนยิ่งขึ้นและนำเสนอภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ดูดีขึ้นและมีคุณภาพสูงสำหรับผู้ชมในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและแม้แต่ทั่วโลกซูเก้ที่ปรากฏตัวบนจอทีวียังเด็กมากมีความมั่นใจมากทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เบลซึ่งรู้สึกเหงาในขณะนี้รู้สึกอิจฉาผู้ชายเบลอายุ26ปีในปีนี้แล้วจูเคออล่ะซูเก้ซึ่งอายุเพียง23ปีในปีนี้เป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินและความมั่งคั่งมากกว่าคนนับไม่ถ้วนเฮ้ฉันต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรมันยากสำหรับฉันที่จะเลี้ยงดูครอบครัวในตอนนี้มหาเศรษฐีอยู่ไกลเกินไปสำหรับฉันเบลหัวเราะกับตัวเองบูมบูมบูมในขณะนี้มีคนเคาะประตูบ้านของเบลและซาร่าสวัสดีที่นี่คือบ้านของคุณแบกริลใช่ไหมเสียงของชายคนหนึ่งดังมาจากนอกประตูหูเบลสงสัยว่าเป็นใครแต่ก็ลุกไปเปิดประตูอยู่ดีเปิดประตูสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเบลคือผู้ชาย2คนและผู้หญิง1คนทุกคนแต่งกายด้วยชุดสูทและชุดเอี๊ยมทำให้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นชนชั้นสูงระดับสูงของสังคมคุณคือเบลถามอย่างสงสัยชายผู้นำยิ้มและพูดว่าให้ฉันแนะนำตัวเองฉันชื่ออเล็กซานเดอร์โปวิทซานาลีเซอร์เกย์แน่นอนคุณสามารถเรียกฉันว่าอเล็กซานเดอร์ก็ได้ฉันมาจากสหรัฐอเมริกาฉันเป็นผู้อำนวยการของ President Office of Golden Dawn Entertainment Group และเป็นผู้ช่วยหัวหน้าของประธานถูกต้องคนที่มาคือคนสนิทของซูเก้อเล็กซานเดอร์ Golden Dawn Entertainment Group เมื่อได้ยินเช่นนี้เบลก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพล่องออกมาคุณนั่นเองฉันเห็นข่าวของคุณในทีวีเมื่อสักครู่นี้และฉันก็เห็นคุณปรากฏในข่าวด้วยอเล็กซานเดอร์พยักหน้าและยิ้มทุกคนเข้าไปในบ้านทันทีชายและหญิงที่มากับอเล็กซานเดอร์ล้วนเป็นสมาชิกของ Golden Dawn Entertainment Company บาเย่รอนโดอายุ42ปีดำรงตำแหน่งรองประธานสาขา Golden Chu Kuang Entertainment UK แคทเธอรีนทราซี่อายุ37ปีดำรงตำแหน่งรองบรรณาธิการบริหารของ Jin Su Kuang Publishing สหราชอาณาจักรสาขาไม่ต้องสงสัยเลยทั้ง2คนเป็นคนภายใต้ซูเก้และพวกเขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสาขาอังกฤษพระเจ้าคุณเชิญฉันไปงานแสดงเหรอแล้วรายการทีวีผจญภัยที่นำโดยฉันล่ะความตื่นเต้นของเบลในขณะนี้เกินคำบรรยายและยังรู้สึกไร้สาระไม่จริงและเหมือนอยู่ในความฝันและซาร่าภรรยาของเขาก็ไม่มีความตั้งใจที่จะทำอาหารกลางวันในตอนนี้คุณนั่นเองคุณแบกริวคุณไม่ต้องสงสัยเลยอเล็กซานเดอร์พูดอย่างเคร่งขรึมเท่าที่ฉันรู้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี1999คุณมีความคิดที่จะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงลำพังแต่เนื่องจากแรงกดดันของความเป็นจริงและเหตุผลอื่นๆคุณยังไม่กล้าลองดังนั้นให้ฉันถามคุณตอนนี้คุณเต็มใจที่จะลองไหมสิ่งที่ต้องลองลุยเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกยิ่งไปกว่านั้นมีเรือคายักเพียงลำเดียวบรรทุกอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือและเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเป็นระยะทางกว่า 10,000 ไมล์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 เดือนนี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนความท้าทายที่ยังไม่มีใครทำได้จนถึงตอนนี้ไม่นี่มันอันตรายเกินไปพระเจ้าก่อนที่เบลจะพูดซาร่าภรรยาของเขาก็สายหน้าปฏิเสธอย่างไรก็ตามในเวลานี้เบลรู้สึกเดือดดาลเขามียีนอยู่ไม่สุขในกระดูกตั้งแต่เขายังเด็กเมื่อพ่อของเขาเข้ามาและพาเขาไปปีนเขาเขาโหยหาความท้าทายและชีวิตเช่นนี้ข้ามทะเลทรายที่ไม่มีใครแตะต้องทาน้ำแข็งที่ถูกปิดตายเป็นเวลาหลายล้านปีลึกเข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์ซึ่งมีเสือดาวหมาป่างูแมลงหนูและมดอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นคนม้อน้ำและมีท้าทายธรรมชาติท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่เบลโหยหาไม่ใช่หรือการรับผิดชอบในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือได้จุดไฟกระสับกระส่ายของเบลฉันทำได้ฉันมั่นใจเบลไม่ว่าภรรยาของเขาจะคัดค้านอย่างไรซาร่าก็กระตือรือร้นอย่างมากที่จะบรรลุความท้าทายนี้ความฝันของเบลคือการท้าทายและพิชิตมหาสมุทรในขณะเดียวกันความท้าทายนี้จะให้รางวัลเป็นเงินก้อนโตแก่เบลหากทำสำเร็จรางวัลจะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ครอบครัวของพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน1ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพิชิตความท้าทายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากสหราชอาณาจักรไปยังสหรัฐอเมริกาเขาจะได้รับ1ล้านดอลลาร์จาก Golden Dawn Entertainment และผู้แพร่ภาพกระจายเสียง ITV บริษัท Golden Dawn Entertainment และ ITV Broadcasting Company จะร่วมกันถ่ายทำความท้าทายนี้ให้เสร็จสิ้นและพนักงานที่ร่วมถ่ายทำจะไม่ให้ความช่วยเหลือเบลเลยแม้แต่น้อยเว้นแต่แน่นอนว่าเบลจะยอมแพ้ความท้าทายนี้ระยะทางทะเลกว่า 10,000 ไมล์ภัยพิบัติเช่นลมฝนฟ้าร้องและฟ้าผ่าในช่วงเวลาดังกล่าวและแรงกดดันทางจิตใจอย่างมากจากการลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลานานอาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ทุกที่ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลคุณแบกริลคุณไม่ต้องรีบตอบเราหรอกอเล็กซานเดอร์กล่าวอย่างเห็นอกเห็นใจคุณสามารถพูดคุยกับภรรยาของคุณอีกครั้งนอกจากนี้ข้อตกลงทางกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้เวลาในการบันทึกเช่นกันในคืนนั้นในห้องสวีทของโรงแรมที่ไหนสักแห่งในลอนดอนอเล็กซานเดอร์รายงานเรื่องเบลให้จูเคอฟังอย่างง่ายฉันเข้าใจฉันไม่กังวลเกี่ยวกับงานของคุณซูเก้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณอเล็กซานเดอร์พยักหน้าเขาเข้าใจว่าซูเก้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแม้ว่าจุดประสงค์หลักของการเยือนลอนดอนของซูเก้ในครั้งนี้คือการกระชับความร่วมมือกับบริษัทแพร่ภาพไอทีวีอย่างลึกซึ้งแต่ซูเก้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของเบลเป็นอย่างมาก
วินนิ่งเบลเทียบเท่ากับการชนะโปรแกรมวิลเดอร์เนสเซอร์ไววัลในอนาคตรายการเซอร์ไววัลอินเดอะไวเป็นรายการที่ผู้ชมทั่วโลกชื่นชอบและเรตติ้งก็น่าทึ่งมากในขณะเดียวกันหากซูเก้ต้องการเปิดตลาดทีวีในประเทศและภูมิภาคต่างประเทศเขาต้องการคอนอันหนักหน่วงและเซอร์ไววัลอินเดอะไวก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลังจากไม่กี่วันแบร์กริลนักสำรวจชื่อดังในอนาคตได้ลงนามในสัญญา Crossing the Atlantic Ocean Solo กับ Golden Dawn Entertainment Group และ Gamma ITV Broadcasting Company อย่างเป็นทางการในวันนี้ที่สถานที่ลงนามนักข่าวหลายสิบคนที่มาถึงก็ตกใจเช่นกันข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคนเดียวจริงหรือหลอกพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ยากที่จะพูดว่าคนคนเดียวในเรือคายักสามารถบรรทุกอาหารและน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ต้องเดินทางไกลกว่า 10,000 ไมล์ในมหาสมุทรแอตแลนติกและสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นพายุตลอดเส้นทางก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้นักรบทุกคนพังทลายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ชายที่ชื่อเบลคนนี้จะออกเรือในทะเลนานกว่า3เดือนพระเจ้านี่เป็นการท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ไม่เพียงแค่นั้นแม้ว่าแบกริวครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารพิเศษที่เก่งกาจและไม่เคยขาดความกล้าหาญแต่เขาต้องการความรู้สำรองอย่างมากในด้านภูมิอากาศวิทยาสมุทรศาสตร์สรีรวิทยาการแพทยศาสตร์และอื่นๆหากเขาต้องการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมิฉะนั้นเขาก็แค่กำลังหาเรื่องกับความตายนักข่าวหลายสิบคนในที่เกิดเหตุไม่สามารถซ่อนความตกใจไว้ได้การข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงลำพังเป็นความท้าทายที่ยากอย่างยิ่งและเป็นไปไม่ได้เลยฮะเนี่ยคุณเห็นใครกำลังมาในขณะนี้จู่ๆก็มีนักข่าวบางคนตะโกนขึ้นมานี่ซากเกอไรคุณซากเกอไรวันใช่แล้วซูเก้มาที่ไซต์ลงนามด้วยตนเองไม่เพียงแค่นั้นยังมีรุ่นใหญ่ท้องถิ่นอีก2คนในสหราชอาณาจักรที่มาพร้อมกับซูเก้เกรกคลาร์กเขาเป็นประธานฝ่ายบริหารของ FA วงฟุตบอลท้องถิ่นของเขาในสหราชอาณาจักรคือสนามฟุตบอลยุโรปเขามีความนิยมอย่างมากในปี2559เขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าของ FA คุณถามฉันว่าทำไมฉันมาเกรกคลาร์กพูดด้วยรอยยิ้มอย่างที่เราทราบกันดีว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมมีพื้นฐานมาจากชัยชนะร่วมกันแต่ในสนามฟุตบอลไม่มีวันขาดฮีโร่ที่ยืนหยัดอยู่คนเดียวพุ่งไปข้างหน้าเพียงลำพังและพลิกกระแสคุณแบกริงเขาจะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเดี่ยวทำโปรเจกต์ที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เรารู้สึกตกใจอย่างมากดังนั้นครั้งนี้ผมมาที่นี่เพื่อบอกเบลในนามของ FA และทีมฟุตบอลอาชีพ217ทีมในสหราชอาณาจักรพระเจ้าสถิตกับคุณหลังจากพูดจบฉากนั้นก็จำเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นได้หลายคนอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าบ่อยอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องเหลวไหลจริงๆหากซูเก้ไม่ใช่เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จด้วยตำแหน่งที่1ในลีกวันในฤดูกาล 99-00 ที่เพิ่งผ่านมาเกรกคลาร์กคงไม่มาที่เวทีและรับรองหมายเหตุอิงลิชแชมเปี้ยนชิพก่อตั้งขึ้นในปี2004เท่านั้นและอิงลิชลีกวันยังคงเป็นลีกระดับ2ในปี2000เมื่อพูดถึงการลงทุนของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าซูเก้ทำเงินได้อีกแล้วในปี1998ซูเก้ประสบความสำเร็จในการเข้าครอบครองสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ในลีกที่2ในเวลานั้นในราคา52ล้านดอลลาร์ในฤดูกาล 1998-1999 ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของซูเก้ภายใต้การฝึกสอนของโค้ชชื่อดังในอนาคตมูรินโญ่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กลับสู่ลีกวันได้สำเร็จในฤดูกาล 1999-2000 ที่เพิ่งผ่านไปสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กระโดดขึ้นอีกครั้งและกลับสู่พรีเมียร์ลีกมูลค่าตลาดพุ่งในเวลาเพียง2ปีสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ซูเก้ซื้อมา52ล้านดอลลาร์มีมูลค่ามากกว่า80ล้านดอลลาร์และมีข่าวว่าดีสกายสปอร์ตกำลังเจรจากับพรีเมียร์ลีกคลับลีกและในอนาคตอันใกล้นี้มีความเป็นไปได้สูงที่ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดและการออกอากาศซ้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีหลังเปิดฤดูกาลใหม่มูลค่าตลาดของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพุ่งขึ้นอีกแน่นอนแม้ว่ามูลค่าทางการตลาดของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอีกครั้งแต่ก็ยังคงมีอยู่เล็กน้อยในอุตสาหกรรมต่างๆของซูเก้อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ซูเก้ซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่มูลค่าแต่เป็นมูลค่าเท่าใดที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถนำมาสู่ซูเก้และสามารถปรับปรุงการรับรู้แบรนด์และอิทธิพลของอุตสาหกรรมอื่นๆของซูเก้นี่คือจุดประสงค์หลักอีกคนก็โผล่มาไมเคิลแอร์พรอตเขาเป็นประธานของ Royal National Life Board Association องค์กรการกุศลและเขายังเป็นประธานของแลงกวนแคปิตอลซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดฟันที่มีชื่อเสียงของอังกฤษแลงกวนแคปิตอลเป็นกองทุนเฮดฟันในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรและเป็นกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในยุโรปธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นแห่งเซงแบงค์ซิตี้แบงค์และ JPA Morgan Bank หวังว่าจะร่วมมือกับธนาคารดังกล่าวภายใต้การนำของปรัชแลงกวนแคปิตอลมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นค่าคอมมิชชั่นการทำธุรกรรมประจำปีและค่าบริการอื่นๆที่จ่ายให้กับธนาคารเพียงแห่งเดียวนั้นสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์จุดประสงค์ในการมาเยี่ยมของผมนั้นเรียบง่ายมากคุณซูเก้วอลและฉันเป็นเพื่อนเก่าและเรามีหัวข้อร่วมกันในด้านการลงทุนทางการเงินคุณแบกริวการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงลำพังเป็นความท้าทายที่เสี่ยงมากแล้วทุนล่ะมันยังเต็มไปด้วยคลื่นที่ทรยศซึ่งเกือบจะตรงกับวิญญาณนักผจญภัยของเบลดังนั้นฉันจึงมาที่นี่และฉันก็ดีใจที่ได้มาไมเคิลปรัตตะโกนใส่กล้องในเวลาต่อมานักข่าวในที่เกิดเหตุมุ่งความสนใจไปที่ซูเก้อีกครั้งท้ายที่สุดแล้วซูเก้ไม่เพียงเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเจ้าของบริษัทภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มฉายเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งดึงดูดความสนใจโดยธรรมชาติซูเก้ยืนอยู่บนพลับพลาเผชิญหน้ากับกลุ่มนักข่าวสื่อและเริ่มพูดการผจญภัยไม่ใช่ฉันอยากจะบอกว่ามันคือการสำรวจการเดินทางที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษยชาติ
โลกมนุษย์เราได้พิชิตแล้วท้องฟ้ามนุษย์เราพิชิตได้แล้วมหาสมุทรเราพิชิตแล้วอย่างไรก็ตามในกระบวนการพิชิตเราอาศัยภูมิปัญญาเทคโนโลยีและความกล้าหาญซึ่งปัจจัยด้านเทคโนโลยีครองตำแหน่งที่สำคัญที่สุดแล้วมนุษย์เราจะพิชิตมหาสมุทรโดยอาศัยปัญญาและความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ดังนั้นความท้าทายในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงลำพังจึงถือกำเนิดขึ้น1คนเรือคายัก1ลำและบรรทุกอาหารและน้ำดื่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉันคิดว่ามันยังคงเป็นไปได้ที่จะดำเนินการท้าทายนี้ให้สำเร็จเบลเป็นผู้ท้าชิงที่เหมาะสมและกล้าหาญที่สุดงานแถลงข่าวจบลงแล้วอย่างไรก็ตามความท้าทายในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยลำพังไม่ได้ถูกนำมาใช้ทันทีเบลต้องเตรียมตัวเบลคลุกอยู่กับความรู้สำรองด้านสมุทรศาสตร์ภูมิอากาศวิทยาชีววิทยาและอื่นๆแต่เขาไม่จำเป็นต้องขวายคว้าหาความสมบูรณ์แบบอีกต่อไปท้ายที่สุดความยากของความท้าทายนี้มากเกินไปหากคุณเริ่มทำอย่างบุ๋ยมอบ่ามอมันจะจบลงด้วยความล้มเหลวเท่านั้นในเวลาและสถานที่ดั้งเดิมเบลได้เตรียมตัวเป็นเวลา3ปีเต็มก่อนที่จะเริ่มความท้าทายอย่างเป็นทางการในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยลำพังแม้ว่าเหตุผลหลักสำหรับสิ่งนี้คือเหตุผลทางเศรษฐกิจของเบลแต่ก็เป็นการเชื่อมโยงให้เขาเสริมความรู้และการเตรียมตัว7เดือนเบลกล่าวว่าฉันต้องการเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย7เดือนในขณะเดียวกันก็เป็นเดือนสิงหาคมมีเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมหาสมุทรแอตแลนติกจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำและฤดูกาลในมหาสมุทรอากาศจะหนาวเย็นมากและความยากลำบากจะเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นหากคุณต้องการทำสิ่งที่ท้าทายนี้ให้สำเร็จคุณรอได้เฉพาะช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้จูเคอก็เห็นด้วยทีมถ่ายทำที่ก่อตั้งร่วมกันโดยจินชูกวงและไอทีวีก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้เช่นกันนี่เป็นแผนใหม่หลังจากที่ฉันเริ่มกลยุทธ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศเพื่อเริ่มกลยุทธ์ทีวีในต่างประเทศจูเคอกำมัดแน่นแผนกลยุทธ์ทีวีต่างประเทศเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของ Golden Dawn Entertainment Group อย่างไรก็ตามความยากนั้นไม่จำเป็นต้องง่ายไปกว่าการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในต่างประเทศพูดให้ชัดยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกมากการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดภาพยนตร์มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มของกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากกว่าอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมากในสื่อทีวีสื่อทีวีจำนวนมากในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งอยู่ในมือของรัฐแม้แต่สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ก็ต้องพิจารณาปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศและภูมิภาคกลุ่มทีวีภายใต้ซูเก้มีอำนาจเหนือเครือข่ายทีวีแบบบอกรับสมาชิกแบบจำกัด UPN เครือข่ายทีวีสาธารณะ WB และสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุระดับภูมิภาคจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งได้รับเมื่อไม่นานมานี้รายการวาไรตี้ที่เปิดตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แก่ Talent Show, Millionaire, WWE Live Wrestling Entertainment และรายการยอดนิยมอื่นๆนอกจากนี้ยังมีละครโทรทัศน์ที่มีผู้ชมสูงเช่น Bang Crew Girl, Prison Break, The Walking Dead และ The Big Bang Theory ในแง่ของ Animation มีซีรีส์ Animation ตัวเอก2เรื่อง Peppa Pig และ SpongeBob SquarePants รวมถึงลิขสิทธิ์ Super Hero ของ Marvel อีกหลายสิบรายการเช่น Spider-Man และ Iron Man ที่ซูเก้ถือครองอยู่มีงาน Animation ไม่ขาดสายยิ่งเล่นหนังยิ่งแรงได้รับการสนับสนุนโดยวอลฟีมีภาพยนตร์ดีๆอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมถึงลิขสิทธิ์ของคลังภาพยนตร์มากถึง 2,000 เรื่องที่ได้มาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าภาพยนตร์ที่กลุ่มทีวีของซูเก้สามารถออกอากาศได้นั้นไม่ได้ด้วยกว่าสถานีโทรทัศน์ภายใต้บริษัทฮอลลีวูดรายใหญ่6แห่งเพลงข่าวชีวิตในแง่ของเนื้อหาการออกอากาศของรายการเหล่านี้ Golden Dawn TV Group ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันและมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นทุกวัน UPN เครือข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแบบจำกัดเครือข่าย UPN TV ครองตำแหน่ง8อันดับแรกอย่างมั่นคงในเครือข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแบบจำกัดในสหรัฐอเมริกาเครือข่ายโทรทัศน์สาธารณะ WB เป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มโทรทัศน์สาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับ5ในสหรัฐอเมริกาในแง่ของปริมาณกลุ่มทีวีของซูเก้อาจยังมีช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกลุ่มก่อนหน้าแต่ในแง่ของคุณภาพของรายการที่เปิดตัวและผลกำไรประจำปีช่องว่างเมื่อเทียบกับ6อันดับแรกนั้นอยู่ไม่ไกลนักและช่องว่างก็ลดลงกลุ่มทีวีของซูเก้มีสถานะในสหรัฐอเมริกาพูดตรงๆตอนนี้ไม่มีใครกลัวมันแล้วแต่ในต่างประเทศกลุ่มทีวีของฉันแทบจะไม่มีอิทธิพลเลยในทางกลับกัน NBC, ABC, CBS และสถานีโทรทัศน์สาธารณะอื่นๆรวมถึงเครือข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่จำกัดเช่น HBO และ Comcast ออนไลน์ได้เปิดตัวกลยุทธ์ในต่างประเทศเมื่อนานมาแล้วพวกเขากลายเป็นที่นิยมและทำเงินได้มากมายในตลาดทีวีของประเทศและภูมิภาคต่างๆกลุ่มทีวีของฉันตามหลังพวกเขามากเกินไปมากเกินไปมากเกินไปสำหรับสถานการณ์โลกในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคต่างๆในโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหากกลยุทธ์ทางทีวีของฉันไม่ถูกนำไปใช้โอกาสในการขยายตัวในต่างประเทศก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคตซูเก้อดไม่ได้ที่จะรีบร้อน18สิงหาคมในวันนี้ Spider-Man ได้เปิดตัวในตลาดอเมริกาเหนือเป็นเวลากว่า10วันและทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปแล้วกว่า$230 ล้านในขณะเดียวกันภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ก็ได้เข้าสู่ตลาดภาพยนตร์ของแคนาดาเม็กซิโกชิลีบราซิลตลอดจนประเทศและภูมิภาคอื่นๆในต่างประเทศบ็อกซ์ออฟฟิศรอบปฐมทัศน์ได้ทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศของประเทศและภูมิภาคติดต่อกันและสถานการณ์ก็ดีมากภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ไม่ไกลจากเวลาเข้าฉายในยุโรปเอเชียออสเตรเลียและประเทศและภูมิภาคอื่นๆในวันนี้ซูเก้ก็ประสบความสำเร็จในลอนดอนเช่นกันขอแสดงความยินดีอีกไม่นานเราจะสามารถรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์ UPN และ WB ของบริษัทคุณในสหราชอาณาจักรคุณวอลเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่เครือข่ายทีวีของบริษัทคุณเข้าสู่สหราชอาณาจักรคุณต้องรู้ว่าเมอร์ด็อกใช้เวลาหลายปีเพื่อเข้าสู่ตลาดทีวีในสหราชอาณาจักรสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรต่างก็แสดงความยินดีกับซูเก้
ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นก้าวแรกของกลยุทธ์ทีวีในต่างประเทศของซูเก้และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง23สิงหาคมซูเก้ลงนามข้อตกลงยุติคดีกับรัฐบาลไอซ์แลนด์และแพลตฟอร์มทีวีท้องถิ่นสำหรับโกลเด้นชูกวงทีวีกรุ๊ปพลเมืองหลายล้านคนในไอซ์แลนด์จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์คุณภาพสูงจากเครือข่าย UPN และ WB ได้ในไม่ช้า29สิงหาคมในนอร์เวย์ซูเกอร์สามารถเจรจาข้อตกลงได้เช่นกันกล่าวคือณตอนนี้โครงการโทรทัศน์ในต่างประเทศของซูเก้ได้ยุติลงแล้วในสหราชอาณาจักรไอซ์แลนด์และนอร์เวย์เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศน์ภายใต้บริษัทฮอลลีวูดรายใหญ่6แห่งซึ่งมักเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรทัศน์ในต่างประเทศในหลายสิบประเทศและภูมิภาคซูเก้ถือได้ว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้นอย่างไรก็ตามนี่เป็นการปรับปรุงเช่นกัน31สิงหาคมหลังจากที่ซูเก้กลับมายังลอสแองเจลิสได้สำเร็จเขาก็ออกคำสั่งทันทีให้วิกเตอร์และดอนน่าเรื่องการติดตั้งกลุ่มทีวีในต่างประเทศฉันต้องการเห็นผลภายในสิ้นปีนี้ตกลงหัวหน้าอเล็กซานเดอร์เห็นด้วยในเวลาเดียวกันซูเก้ได้ออกคำสั่งให้คลังสมองและทีมบริหารการเงินของเขาซื้อหุ้นใน Discovery Media Discovery Media เป็นบริษัทสื่อในสหรัฐอเมริกา Discovery Channel เป็นช่องทีวีหลัก Survival in the Wild Zero Time Lag Industry The Da Vinci Code Reveal และอื่นๆล้วนเป็นรายการหลักของบริษัทแน่นอนว่ามีหลายโปรแกรมที่ยังไม่เปิดตัวแต่ถึงกระนั้น Discovery ก็เป็นหนึ่งในสื่อขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนื้อหาครอบคลุมธรรมชาติเทคโนโลยีประวัติศาสตร์สมัยโบราณและสมัยใหม่การผจญภัยวัฒนธรรมและเหตุการณ์ปัจจุบันนับตั้งแต่ออกอากาศในปี1985ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ทีวีที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางที่สุดในโลกในปี2020 Discovery Channel ภายใต้ Discovery Media ได้ครอบคลุมมากกว่า306ล้านครัวเรือนในกว่า160ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและออกอากาศรายการต่างๆใน35ภาษาตั้งแต่ปี2558ถึงปี2559รายได้ต่อปีเกิน10,000ล้านดอลลาร์ค้นพบสื่อตราบใดที่เราสามารถชนะส่วนแบ่งและเข้าสู่ Discovery Media ได้ Golden Dawn Entertainment Group ก็จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด3ขั้นให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นฉันจะสามารถต่อสู้กับ Viacom Group Disney Group และ News Corporation ได้จริงๆแน่นอนว่าซูเก้รู้ดีว่ามันยากมากที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสำรวจสื่อและไม่สามารถสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนไม่ต้องรีบฉันยังมีเวลาอีกมากจูเคออแอบพูดในวันต่อมาซูเก้ได้หยุดงาน 2-3 วันและเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่วุ่นวายอีกครั้งสำหรับทูมไรเดอร์ซึ่งร่วมอำนวยการสร้างกับพารามาวนั้นซูเก้ต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้ตลอดเวลาแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะซอร์เซอเรอร์เอสสโตนเสร็จสมบูรณ์แล้วและจำเป็นต้องพิจารณาขั้นตอนใหม่ของการประชาสัมพันธ์และแผนการโปรโมทภาพยนตร์เช่นเสือหมอบมังกรซ่อนหาฉลามเขตที่9ปีศาจสวมปราด้าและอื่นๆก็ควรให้ความสนใจมากพอเช่นกันกลางเดือนกันยายนพารามาวสตูดิโอฉันขอประกาศว่าการถ่ายทำทูมไรเดอร์เสร็จสิ้นแล้ววันนี้การถ่ายทำได้ปิดลงแล้วซูเก้ประกาศเสียงดังกับทุกคนที่อยู่ในกองถ่ายทันใดนั้นทั้งฉากก็ปะทุขึ้นด้วยเสียงปรบมือดังกึกก้องและเสียงโห่ร้องในขณะนี้ทั้งผู้กำกับไซมอนเวสและนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้แองเจลิน่าโจลี่รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากทูมไรเดอร์ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 1999ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 1999ซูเก้ได้ร่วมมือกับพารามาวด์โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างและเริ่มวางแผนการเตรียมการสำหรับทูมไรเดอร์อย่างครอบคลุมในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2000คัดเลือกผู้กำกับและนักแสดงและจัดตั้งคณะทำงานต่างๆของทีมงานในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2000ทูมไรเดอร์เริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการถึงตอนนี้กลางเดือนกันยายน2000หลังจากเตรียมการและถ่ายทำมาเกือบปีในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการและการเชื่อมโยงการถ่ายทำทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนการถ่ายทำจบลงแล้วแต่สเปเชียลเอฟเฟกต์เพลงประกอบการภาคเสียงการตัดต่อและอื่นๆในขั้นตอนหลังการผลิตจะใช้เวลาและความพยายามในระดับหนึ่งจูเคออกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนี้หลายคนที่รับผิดชอบก็พยักหน้าทอมแฮร์ริสผู้อำนวยการสร้างคนที่สองกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องการให้คุณวอลเดอร์พยายามมากขึ้นด้วยผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมอย่างคุณที่รับผิดชอบเราจะมั่นใจในหัวใจของเราผมเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของคุณวอลเดอร์ทูมไรเดอร์ของเราจะทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศที่ดีอย่างแน่นอนท้ายที่สุดคุณวอลเดอร์เป็นอัจฉริยะด้านภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงฟังทอมแฮร์ริสเป็นนักพูดที่ดีไม่แปลกใจเลยที่เขาเข้ากับฮอลลีวูดได้คนนี้เก่งและพูดเก่งถ้าไม่สำเร็จใครจะสำเร็จยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับซูเก้โบกมืออย่างรวดเร็วในระหว่างการถ่ายทำทูมไรเดอร์จูเคออมีช่วงเวลาที่สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์คนที่2หรือแม้แต่นักแสดงจูเคออรู้สึกสบายใจมากในกระบวนการนี้แม้ว่าซูเก้มักจะไม่อยู่ในการถ่ายทำของทีมงานซักเธอต้องไปดื่มกับฉันอีก 2-3 แก้วที่แผนกต้อนรับในภายหลังแอร์องเจลิน่าโจลี่ยิ้มแน่นอนซูเก้ตอบด้วยรอยยิ้มผู้กำกับไซมอนเวสตามาและพูดว่าฉันยังอยากดื่มอีก 2-3 แก้วกับคุณวอลเดอร์ท้ายที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะคุณวอลเดอร์ฉันคงไม่มีทางได้เป็นผู้อำนวยการของทูมไรเดอร์เมื่อได้ยินเช่นนี้จูเคออก็ยิ้มทันทีและพูดว่าจงถ่อมตัวเพื่อนของฉันพรสวรรค์ของคุณไม่มีข้อกังขาแม้ว่าจะไม่มีภาพยนตร์เรื่องทูมไรเดอร์แต่คุณก็สามารถเป็นผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนฉันจะไม่พูดมากเกินไปหลังจากทูมไรเดอร์เสร็จสิ้นบางทีเราอาจจะร่วมมือกันอีกครั้งก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งผู้กำกับไซมอนเวสตาเป็นประกายทันทีเป็นเพื่อนกับซูเก้ในความคิดของเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนเพื่อนร่วมชั้นซูเก้เป็นหนึ่งในเจ้าพ่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นหัวหน้าของวอลฟิล์มและเต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจสำหรับผู้กำกับทุกคนดา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 ในขณะนี้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้น
อเล็กซานเดอร์ผู้ช่วยหัวหน้าของซูเก้เข้ามาหัวหน้าคุณอันติโอโกะจากล็อบบูสเตอร์ต้องการพบคุณหรือไม่เขากำลังจะไปไหนจูเคออขมวดคิ้วล็อบบูสเตอร์ผู้จัดจำหน่ายดีวีดีและวิดีโอเทปออฟไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและแม้แต่ในโลกมีร้านค้ามากกว่า 9,000 แห่งและพนักงานกว่า 60,000 คนทั่วโลกโดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันล็อบบูสเตอร์และพารามาวพิเจอร์ต่างก็เป็นบริษัทในเครือของ Viacom Group เจ้านายคุณต้องการให้ฉันช่วยปฏิเสธเขาหรือไม่อเล็กซานเดอร์กล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้ใส่หัวมีเหตุผลว่าหากล็อบบูสเตอร์มีความร่วมมือทางธุรกิจควรมองหาวิกเตอร์หรือโอบิลหรือเควินเฟย์มันไม่เหมาะที่เขาจะตามมาหาฉันแต่ท้ายที่สุดแล้วเราอยู่ในดินแดนของพารามาวลืมมันไปเถอะให้เขาเข้ามาครับเจ้านายอเล็กซานเดอร์ตอบและออกไปทันทีผู้กำกับไซมอนเวสจูลี่และคนอื่นๆเห็นว่าซูเก้มีเรื่องจะคุยด้วยดังนั้นพวกเขาจึงออกไปทันทีด้วยความลำบากใจพูดได้คำเดียวว่าสมเหตุสมผลหลังจากนั้นไม่นานแอนที่ออกจากภาพยนตร์เรื่องบัตเตอร์ก็มาหาจูเคออินดีที่ได้รู้จักคุณวอลเดอร์ผู้มาเยือนกระตือรือร้นมากซูเก้จับมือกับเขาฉันรู้จักคุณเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นติโอโกะหนึ่งในผู้บริหารของล็อบบูสเตอร์มีหน้าที่หลักในการเจรจาลิขสิทธิ์ดีวีดีและวิดีโอเทปเท่าที่เป็นอยู่ภายในล็อบบูสเตอร์มีคนจำนวนมากที่มีสถานะและสิทธิ์สูงกว่าอันติโอโคแต่ในอนาคตอันติโอโคจะเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจตัดสินใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นคนที่เกือบเปลี่ยนกระแสในปี2003 Netflix เติบโตขึ้นพึ่งพาการเช่า DVD ออนไลน์ Netflix ได้บทขยี้ล็อบบูสเตอร์ธุรกิจเติบโตและมีผู้ใช้มากกว่า4ล้านคนบัสเตอร์เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ตกและมันกำลังจะตายในช่วงเวลาวิกฤตเหล่านี้อันติโอชูสลุกขึ้นยืนทันทีที่เขาเข้ารับตำแหน่งเขาเริ่มบริการออนไลน์ของล็อบบูสเตอร์และในเวลาเพียงปีเดียวเขาก็สามารถครอบงำ Netflix ได้แต่ในปี2550เมื่ออันติโอโคกำลังจะเอาชนะ Netflix ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสตรีมมิ่งในอนาคตอย่างเต็มตัวแต่ล็อบบูสเตอร์ล้มไม่เป็นท่าคณะกรรมการไม่เต็มใจจ่ายโบนัส 7.6 ล้านดอลลาร์ยอมจ่ายเพียง 5.6 ล้านจึงเลือกไล่ออกอันติโอโคฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่เฮ้อในปี2020 Netflix ได้กลายเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 240,000 ล้านดอลลาร์ในทางกลับกันอดีตยักษ์ใหญ่ระดับล็อบบัสเตอร์ล่ะไปแล้วหายเกลี้ยงไม่สิพูดให้ชัดคือเหลือร้านเดียวให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและระลึกถึงความรุ่งเรืองของบัสเตอร์คุณวอลจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมวันนี้คือเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจจัดจำหน่ายและให้เช่า DVD และวิดีโอเทปออฟไลน์สไปเดอร์แมนของบริษัทคุณอันติโอโคพูดอย่างเคร่งขรึมซูเก้พยักหน้าและพูดว่าฉันจะพิจารณาข้อเสนอแนะของคุณพูดตามตรงซูเก้ไม่ต้องการคุยกับอันติโอคอโดเพราะธุรกิจจำหน่ายและให้เช่า DVD และวิดีโอเทปออฟไลน์ของสไปเดอร์แมนจะถูกเจรจาเร็วเกินไปซึ่งจะทำให้ซูเก้มีเงินน้อยลงในฐานะนักเดินทางข้ามเวลาซูเก้รู้ว่าสไปเดอร์แมนได้รับความนิยมเพียงใดในตลาด DVD ออฟไลน์DVD Spider-Man หลังจากผ่านไป1สัปดาห์สร้างยอดขายได้หลายล้านชุดโดยมียอดขายสูงถึง110ล้านดอลลาร์ทำลายสถิติการขาย DVD ออฟไลน์ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในเวลานั้นล็อบบูสเตอร์ในฐานะสัปเหร่อทำเงินได้มากมายอย่างไรก็ตามในเวลานั้นในฐานะบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Sony Columbia มีรายได้ไม่เท่าล็อบบัสเตอร์ในแง่ของ DVD ซึ่งทำให้ผู้คนหัวเราะซูเก้ไม่ต้องการเป็นตัวตลกและเอาเปรียบเขากล่าวอีกในหนึ่งการขายลิขสิทธิ์ให้กับล็อบบูสเตอร์นั้นเป็นเรื่องปกติแต่ไม่สามารถขายได้เร็วขนาดนี้วันถัดไปซูเก้ได้รับข้อความอีกครั้งจากอเล็กซานเดอร์ผู้ช่วยของเขารีดเฮสติงผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Netflix ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่แห่งอนาคตหมดหวังที่จะพบกับซูเกอร์รีดเฮสติงที่ Netflix อเล็กซานเดอร์ฉันไม่ควรมีอะไรกับเขาใช่ไหมจูเคออถามขณะนั่งอยู่บนโซฟาใช่หัวหน้าไม่ว่าจะเป็นรีดเฮสติงเอง Netflix หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายใดก็ตามของ Netflix คุณไม่รู้จักหัวหน้าและคุณไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆเลยอเล็กซานเดอร์ตอบซูเก้พยักหน้ายิ้มและพูดว่าให้เขาเข้ามาเอหืมอเล็กซานเดอร์ผงะไปครู่หนึ่งแต่เขาก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วในความประทับใจของเขา Netflix เป็นเพียงบริษัทที่ให้บริการเช่า DVD ออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมมากกว่า130ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับผลกระทบจากฟองสบู่อินเทอร์เน็ตผลขาดทุนของ Netflix ในช่วงครึ่งแรกของปี2000เกิน45ล้านดอลลาร์สถานการณ์รุนแรงมากอเล็กซานเดอร์ได้เห็นบริษัทแบบนี้มากเกินไปฉันไม่รู้ว่าทำไมเจ้านายถึงสนใจ Netflix อเล็กซานเดอร์พึมพำในใจคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแต่ใครทำให้ซูเก้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาดิสนีย์กรุ๊ปยอดเยี่ยมใช่ไหมยอดเยี่ยมมากที่ในปี2561บริษัทจะเข้าซื้อกิจการ20 TS Century Fox ซึ่งเป็นหนึ่งใน6อันดับแรกของฮอลลีวูดด้วยโดยมีมูลค่าตลาดโดยรวมมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์แต่ในปี2018 Netflix แซงหน้าดิสนีย์กรุ๊ปสวัสดีคุณวอลผมรีดเฮสติงจาก Netflix รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณรีดเฮสติงที่เพิ่งเข้ามาในห้องทำงานของซูเก้เป็นคนสุภาพมากปราศจากความเย่อหยิ่งตามปกติของเขาใช่รีดเฮสติงที่โอเล็กน้อยและมีอารมณ์ร้ายแต่นี่เขากล้าเหรอเขาเลือกที่จะแสดงความเคารพและให้เกียรติซูเกอร์ชำเลืองมองรีดเฮสติงแล้วพูดว่าเวลาของเรามีค่าบอกเราทีว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่ตกลงเมื่อได้ยินเช่นนี้รีดเฮสติงก็พูดอย่างขึงขังว่าคุณวอลตอนนี้วอลฟิล์มของคุณเป็นเจ้าของคลังภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ซึ่งมีภาพยนตร์มากกว่า 2,000 เรื่องด้วยความเคารพนอกจากภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทของคุณแล้วพวกเขาค่อนข้างเป็นที่นิยมในตลาดแต่ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆล่ะบริษัทของคุณมีลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มากกว่า 2,000 เรื่องซึ่งทั้งหมดได้มาจากการซื้อกิจการอาจกล่าวได้ว่าไม่เท่าเทียมกันอาจกล่าวได้ว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่ไม่ได้เผยแพร่ในรูปแบบวิดีโอเทปและ DVD แบบออฟไลน์นี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับบริษัทของคุณ
และจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้ของผมคือการได้ลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายและจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์ของส่วนนี้ของภาพยนตร์เสียงลดลง 2KR อเล็กซานเดอร์ตาเป็นประกายเขาคิดว่าคำแนะนำของรีเทสติ้งนั้นดีมากสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจบล็อกบูสเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและให้เช่า DVD และวิดีโอเทปออฟไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกดำเนินการจัดจำหน่ายและให้เช่าภาพยนตร์โดยมีหลักการคือเน้นภาพยนตร์ยอดนิยมเป็นหลักท้ายสุดต้องฉายตลาดโรงหนังกล่าวคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทภาพยนตร์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าสู่ตลาดโรงภาพยนตร์ได้ในแต่ละปีว่ากันว่ากว่า 35% ของภาพยนตร์ไม่มีคุณสมบัติที่จะบันทึกวิดีโอเทปและ DVD ด้วยซ้ำอเล็กซานเดอร์มีภาพยนตร์กี่เรื่องในห้องสมุดวอลฟิล์มของเราที่ยังไม่ได้เผยแพร่แบบออฟไลน์จูเคออหันศีรษะและถามอเล็กซานเดอร์ครึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกระซิบกับจูเคออเจ้านายมีภาพยนตร์อย่างน้อยมากกว่า 1,500 เรื่องในคลังภาพยนตร์และไม่มีการขายแบบออฟไลน์มากกว่า 1,500 ฉันต้องบอกว่าคุณภาพของคลังภาพยนตร์ของวอลฟิล์มนั้นแย่พอกันจริงๆคุณภาพของคลังภาพยนตร์ของวอลฟิล์มเป็นหนึ่งในคุณภาพที่แย่ที่สุดในบรรดาบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่ภาพยนตร์มากกว่า 1,500 เรื่องที่ไม่ได้ออกฉายและขายแบบออฟไลน์เป็นเหมือนขยะคุณวอลคุณอเล็กซานเดอร์ผมมาที่นี่ด้วยความจริงใจของ Netflix เรายินดีรับช่วงต่อของทรัพยากรภาพยนตร์และผลักดันพวกเขาทั้งหมดสู่ตลาดออฟไลน์ Retesting กล่าวอเล็กซานเดอร์รู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยไม่ว่ายุงจะตัวเล็กแค่ไหนมันก็ยังเป็นเนื้อชิ้นหนึ่งอยู่ดีภาพยนตร์ 1,500 เรื่องที่ยังไม่ออกฉายและขายแบบออฟไลน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดแน่นอนมันสายเกินไปที่จะมีความสุขอย่างไรก็ตามซูเก้สายหัวขอโทษฉันปฏิเสธปิ่นก้อนเดียวเขย่าคลื่นนับพันทันทีที่สิ้นเสียงใบหน้าที่มั่นใจของรีเทสติ้งก็หายไปทันทีกลายเป็นความตกใจและไม่เชื่อทำไมรีเทสติ้งกระโดดขึ้นจากที่นั่งและถามเสียงดังซูเก้หลีตาทันทีและพูดด้วยเสียงต่ำฉันต้องบอกเหตุผลคุณไหมรีเทสติ้งหดม่านตาของเขาและพูดอย่างรวดเร็วว่าขอโทษขอโทษฉันอารมณ์เสียในขณะนี้อเล็กซานเดอร์ซึ่งยืนดูอยู่เต็มไปด้วยความสงสัยปฏิเสธไม่ชัดเจนหรือว่าถ้าคุณมีเงินคุณจะไม่ทำเงินอเล็กซานเดอร์ติดตามซูเก้มานานเขารู้จักซูเก้เป็นอย่างดีและรู้ว่าซูเก้เป็นเจ้าแห่งยุงชนิดที่เป็นชิ้นเนื้อไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเจ้านายทำไมคุณถึงปฏิเสธเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งในขณะนี้รีเทสติ้งรู้สึกหดหู่เล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าตัวเองแน่ใจอะไรแล้วเขาจะล้มลงได้อย่างไรจูเคออก็พูดว่าคุณเฮสติ้งน่าเสียดายที่เราไม่สามารถบรรลุความร่วมมือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของคลังภาพยนตร์ของวอลเตอร์ฟิล์มได้แต่ฉันตั้งใจที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของคุณ Netflix ฉันสงสัยว่าจะได้รับเกียรติหรือไม่รีเทสติ้งผงะทันทีความร่วมมือล้มเหลวและถึงเวลาลงทุนใน Netflix แทนเขามีปัญหาในการทำความเข้าใจวงจรสมองของซูเก้ Netflix ซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่สื่อสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มากกว่า 100,000 เรื่องและภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่อง House of Cards ที่สร้างขึ้นเองนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกนอกจากนี้ในปี2555 Netflix ยังได้ที่นั่งในคณะกรรมการสมาคมภาพยนตร์วิจารณ์ภาพยนตร์และจัดเรตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะสูงสุดของภาพยนตร์ฮอลลีวูดคุณรู้ไหมที่นั่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่ดินส่วนตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง6แห่งในฮอลลีวูดและ MGM และเป็นสิ่งที่บริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์รายอื่นๆฝันถึงแต่ทำไม่ได้คุณรีเทสติ้งยิ้มทันทีและพูดว่าฉันยินดีต้อนรับการถือหุ้นของคุณวอลใน Netflix แต่คุณก็รู้ว่าฉันเป็นผู้ก่อตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทซูเก้เข้าใจมากรีเทสติ้งเป็นผู้ก่อตั้ง Netflix แต่หลังจาก Netflix ขยายหุ้นหลายรอบสัดส่วนการถือหุ้นของเขาก็ลดลงเหลือเพียง 10% ในปี2020หุ้น Netflix ของเขาเหลืออยู่เพียง 1% เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องธรรมดามากในบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทุกรายเช่นบิลเกตและเจฟเบโซและพวกเขาสามารถถือหุ้นจำนวนมากอย่างแน่นหนาวันถัดไปซูเก้ได้รับข่าวว่าคณะกรรมการบริหารของ Netflix ปฏิเสธที่จะยอมรับการถือหุ้นและการลงทุนของซูเก้ Netflixหลังจากได้รับข่าวฉันได้เรียนรู้ว่าซูเก้ต้องการมีส่วนร่วมใน Netflix Netflix จัดประชุมคณะกรรมการทันทีและหลังจากปรึกษาหารือกัน1ชั่วโมงก็ตัดสินใจโดยไม่ลังเลคุณต้องไม่ปล่อยให้ซุกวอลเพื่อนคนนั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ Netflix เขาเป็นมังกรไดออนเวสพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มไดออนเวสเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ถือหุ้นของ Netflix ซึ่งเป็นตัวแทนของBarclays Bank เป็นธนาคารพาณิชย์ในสหราชอาณาจักรและเป็นบริษัทธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในสหราชอาณาจักรรองจาก HSBC และ Royal Bank of Scotland ในช่วงต้นปี1998สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารของบริษัทมีมูลค่าเกิน $350,000,000,000ทำให้เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดฉันไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าวอลมาที่ Netflix เช่นกันจอร์จสมิธยิ้มและพูดว่าทุกคนอย่าลืมบทเรียนของบริษัทซอฟต์แวร์แมคอาฟี่แอนตี้ไวรัสผู้ก่อตั้งและอดีตประธานแมคอาฟี่ซาเมนูถูกซูเก้ไล่ออกจากแมคอาฟี่อย่างไร้ความปราณีและถูกปลดจากหน้าที่ทั้งหมดRetestingไม่เพียงแต่รีเทสติ้งเท่านั้นที่นิ่งเงียบแม้แต่ผู้บริหารและทีมผู้ก่อตั้งของ Netflix ก็นิ่งเงียบเช่นกัน Netflix อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดเงินทุนที่เพียงพอแน่นอนว่าซูเก้เป็นคนรวยเป็นเป้าหมายที่รีเทสติ้งและทีมบริหารอื่นๆไล่ตามแต่พวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับเช่นกันแม้ว่าซูเก้จะจัดการกับเหตุการณ์เปลี่ยนเจ้าของแมคอาฟี่อย่างรวดเร็วแต่เขาก็ยังทิ้งชื่อเสียงไว้ไล่ผู้ก่อตั้งออกจากบริษัทพูดยากพี่จอร์จสมิธยิ้มอีกครั้งฉันได้ยินข่าวเมื่อวานนี้และฉันได้บอกเจ้านายของฉันเมื่อBlackrock โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาพูดตรงไปตรงมาเขาไม่ชอบซูเก้วอลมากนักแถมยังรู้สึกขยะแขยงเล็กน้อยด้วย
หลังจากสิ้นเสียงลงทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อแบล็กร็อกเจ้านายของจอร์จสมิธเขาคือใครเมื่อพูดถึงสิ่งนี้เราต้องพูดถึงบริษัทแบล็กร็อกกรุ๊ปมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าแบล็กร็อกกรุ๊ปซึ่งฟังดูค่อนข้างคล้ายกับอีกบริษัทหนึ่งคือแบล็กร็อกกรุ๊ปแต่ความจริงแล้วทั้ง2บริษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่แบล็กร็อกกรุ๊ปเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัดการการลงทุนจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกผ่านสำนักงานในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียในปี2552แบล็กร็อกได้ควบรวมกิจการกับเมอริลลินซึ่งเป็นหนึ่งใน5ธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำในวอลล์สตรีทในปี2554สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่บริหารโดยแบล็กร็อกกรุ๊ปมีมูลค่าเกิน 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2562แบล็กร็อกกรุ๊ปได้เพิ่มการถือครองหุ้นของ HSBC Holding เป็นเกือบ 75.58 ล้านหุ้นแทนที่ Ping and Asset Management และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ HSBC Holding อีกครั้งบัญชีบาร์เคลย์แบงก์มากกว่า 20% ของ Netflix สัดส่วนการถือหุ้นของแบล็กร็อกกรุ๊ปใน Netflix เกิน 8%ตัวแทนผู้ถือหุ้นของทั้ง2บริษัทปฏิเสธการเข้าร่วมของซูเก้ใน Netflix ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายอื่นและตัวแทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่เหลือมีกองทุน Private Equity ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Blackstone Group American Growth Foundation เป็นต้นพวกเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังเข้าข้าง Barclays Bank และ BlackRock Group และต่อต้านการที่ซูเก้เข้าสู่ Netflix Golden Dawn Entertainment Group ฉันไปอย่ารังแตนหรือเปล่าคณะกรรมการบริหารของ Netflix มีประสิทธิภาพเร็วมากและจำนวนผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการเข้าร่วม Netflix ของฉันก็เกิน 85% ไปแล้วเหรอพวกเขาเกลียดฉันมากแค่ไหนฉันคือมังกรมันไร้สาระซูเก้ยืนอยู่หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานขนาดใหญ่ของสำนักงานมองเข้าไปในระยะไกลด้วยสายตาของเขาและเขาไม่สามารถระงับความโกรธได้เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเจ้าของแมคอาฟี่ทำให้ซูเกอร์มีชื่อเสียงในทางลบและส่งผลกระทบเลวร้ายเหนือจินตนาการแม้ว่าฉันจะมีชื่อเสียงมากแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นของ Netflix มีทัศนคติที่รุนแรงต่อการถือหุ้นของฉันอย่างนั้นหรือพูดตามตรงซูเก้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Netflix มาก่อนแม้แต่ผู้ถือหุ้นของ Netflix Barclays Bank BlackRock Group Blackstone Group American Growth Fund ซูเก้ยังกล้าพูดว่าไม่มีทางแยกความคิดที่ชั่วร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อนร่วมชั้นซูเก้รู้สึกงงงวยบูมบูมบูมในขณะนี้มีเสียงเคาะประตูอย่างเร่งรีบเข้ามาคนที่เข้ามาคือผู้ช่วยหัวหน้าอเล็กซานเดอร์หัวหน้า Barclays Bank และ BlackRock Group ฉันได้ทราบสาเหตุที่ Barclays และ BlackRock คัดค้านการที่คุณเข้าสู่ Netflix แล้วอเล็กซานเดอร์ส่งข้อมูลชิ้นหนึ่งให้ซูเก้ต้องบอกว่าความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆของอเล็กซานเดอร์นั้นแข็งแกร่งมากวัสดุหลังจากอ่านข้อมูลแล้วจูเคออก็มีความสุขทันทีฉันบอกว่าบาร์เคลย์แบงค์และแบล็กร็อกกรุ๊ปเกลียดฉันมากกลายเป็นว่าฉันทำให้พวกเขาสูญเสียครั้งใหญ่ไม่น่าแปลกใจเลยอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนที่ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตจะแตกซูเก้เป็นหนึ่งในผู้ที่โชคดีที่หลบหนีแม้ว่าพฤติกรรมการขายหุ้นทางอินเทอร์เน็ตและหุ้นเทคโนโลยีจะทำให้ซูเก้ทำเงินได้มากมายจากนั้นฟองสบู่ .com ก็แตกบริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งล้มละลายและล้มละลายและประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักนักลงทุนและสถาบันการลงทุนจำนวนมากบ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า2คนคือบาร์เคลย์และแบล็กร็อกแต่ซูเกอร์ทำอะไรสั้นไปการฉวยโอกาสจากโอกาสที่ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตจะระเบิดทำให้ซูเก้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้หลบหนีเร็วที่สุดคนหนึ่งมีกระแสเงินสดสำรองจำนวนมากดังนั้นเขาจึงสามารถพลิกโลกในตลาดหุ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติบาร์เคลย์แบงค์แบล็กร็อกกรุ๊ปเดือดร้อนหนักความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงที่เกิดจากซูเก้ต่อบริษัททั้ง2ของพวกเขามีมูลค่าเกิน 5,000 ล้านดอลลาร์และความสูญเสียทางเศรษฐกิจทางอ้อมเกินกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์หัวหน้าถ้าผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Barclays Bank หรือ BlackRock Group ผมก็คงเกลียดคุณเหมือนกันอเล็กซานเดอร์หัวเราะซูเก้พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มฉันเดาว่าถ้า Barclays และ BlackRock ไม่ได้รับการปลดปล่อยจากวังวนของฟองสบู่ .com พวกเขาคงตอบโต้ฉันไปนานแล้วความแค้นไม่ได้มีไว้สำหรับซูเก้เท่านั้นเมื่อมองไปทั่วโลกมีคนจำนวนมากเกินไปที่เอาแต่เก็บความแค้นและพวกเขาสามารถเติมเต็มมหาสมุทรแปซิฟิกได้บอสนี่คือจุดจบของ Netflix หรือไม่อเล็กซานเดอร์ถามพูดตามตรงอเล็กซานเดอร์หวังว่าซูเก้สามารถร่วมมือกับ Netflix ได้ท้ายที่สุดแล้วมีภาพยนตร์มากกว่า 1,500 เรื่องในคลังภาพยนตร์ซึ่งทั้งหมดเน่าเสียในคลังภาพยนตร์และไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เลยไม่เป็นไรซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้ม Netflix ขาดทุนมากกว่า45ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกหากการคาดการณ์ไม่เลวร้ายพวกเขาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่จะทำลายห่วงโซ่ทุนเป็นความจริงที่ Barclays และ BlackRock ร่ำรวยแต่พวกเขายังไม่หลุดพ้นจากฟองสบู่อินเทอร์เน็ตฉันไม่เชื่อพวกเขาจะจ่ายเงินเพื่อรักษา Netflix ให้ฉันรอได้ยักษ์สื่อสตรีมมิ่งมีผลอย่างมากในการสร้างอาณาจักรสื่อของซูเก้ซักเกอไร้รออยู่กำลังรอ Netflix ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสตรีมมิ่งในอนาคตปรากฏตัวในฐานะนักสู้ที่ขาดแคลนเงินทุนอย่างไรก็ตามการพัฒนาสิ่งต่างๆมักไม่เป็นไปตามเจตจำนงของผู้คนซูเก้ทำผิดหลังจากไม่กี่วันฝ่ายบริหารของ Netflix ยืมเงิน40ล้านดอลลาร์จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในวอลล์สตรีทในรูปแบบของหุ้นจำนองเพื่อพัฒนาบริษัทเมื่อซูเก้ได้รับข่าวมันก็สายไปแล้วเจ้านายถ้าคุณยังต้องการลงทุนกับ Netflix คุณจะไม่มีโอกาสในปีนี้อเล็กซานเดอร์กล่าวซูเก้พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมแต่รู้สึกโล่งใจหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีไม่เร่งด่วนตราบใดที่ Netflix ยังไม่พลิกกลับอย่างสมบูรณ์ฉันก็มีโอกาสเพื่อนร่วมชั้นซูเก้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาเหนือสิ่งอื่นใดเขารู้เพียงว่า Netflix ทำกำไรได้จริงและในตอนแรกสามารถต่อสู้กับล็อบบูเตอร์นั่นคือในปี2003ดีตราบใดที่ฉันมีโอกาสก่อนต้นปี2003ซูเก้คิดกับตัวเอง
วันถัดไปวอลเตอร์ฟิงห้องทำงานของประธานาธิบดีบินแมกนิกโอบิลซึ่งกำลังจะเกษียณมาที่บริษัทแต่เช้าตรู่วันนี้และได้พบกับทีมงานของครูชิงไทเกอร์พิทเดนดราก้อนที่เพิ่งกลับจากเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตในแคนาดาผู้กำกับอังลีโปรดิวเซอร์เจนจีเกียงและซาวมาสเตอร์แทนดันอังลีคือผู้กำกับภาพยนตร์จีนอันดับหนึ่งในฮอลลีวูดชื่อเสียงของเจนจีเกียงไม่น้อยเขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถนำภาพยนตร์ตะวันออกมาสู่สหรัฐอเมริกาได้แม้แต่การเปิดตัวในต่างประเทศของฮีโร่และ House of Flying Dagger ของจางยิมูและจางโกชิเขายังเป็นผู้ผลักดันคนแรกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโซนี่โคลัมเบียแทนดันซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงในแวดวงจีนได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศและในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี2008เขายังมีส่วนร่วมในการสร้างเพลงโลโก้และเพลงที่ได้รับรางวัลอีกด้วยทั้ง3เป็นคนจีนที่รู้จักกันดีในขณะนี้ใบหน้าของหลีอันและคนอื่นๆดูไม่ค่อยดีนักฉันอ่านรายงานข้อมูลของครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเสร็จในเดือนเมษายนปี2000ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในฝรั่งเศสเทศกาลภาพยนตร์จาการ์ตาในอินโดนีเซียและเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตในแคนาดาอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่สามารถปกปิดความล้มเหลวของภาพยนตร์ในตลาดเทียนเชาได้บิลแมกนิกกล่าวอย่างเคร่งขรึมสมแล้วที่พยักหมอบมังกรซ่อนถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศแบบเลือดสาดภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายที่ตลาดเดเทียนเชาและตลาดวันวานของเดเทียนเชาในต้นเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามผลภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเป็นเวลา3สัปดาห์และในตลาดว่านๆของต้าเถียนเฉาทำรายได้เพียง70ล้านดอลลาร์ไต้หวันซึ่งน้อยกว่า2ล้านดอลลาร์แล้วตลาดภาพยนตร์แผ่นดินใหญ่ในต้าเถียนเฉาล่ะหลังจาก3สัปดาห์ของการเปิดตัวบ็อกซ์ออฟฟิศทำรายได้ไม่เกิน1ล้านดอลลาร์และโรงภาพยนตร์หลายแห่งได้บังคับให้นำเสือหมอบมังกรซ่อนออกจากชั้นวางไม่มีทางมันดูไม่ดีก่อนหน้านี้ผู้ชมจำนวนมากซื้อตั๋วสำหรับชื่อของอังลีแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกผิดหวังมากพยักหมอบมังกรซ่อนเป็นภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ที่มีเสื้อคลุมแบบตะวันออกแต่แก่นของมันคือความเป็นตะวันตกโดยสิ้นเชิงมันแตกต่างจากภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมมากกล่าวคือเป็นภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ที่ไม่ใช่กระแสหลักไชน่าฟิล์มวีคลี่ไม่สามารถพูดได้ว่ามันไม่ดีแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับตะวันตกและขัดแย้งกับค่านิยมดั้งเดิมของอารยธรรมตะวันออกดังนั้นจึงสมเหตุสมผลหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ถูกใจผู้ชมชาวตะวันออกโอเรียนทัลไทม์กล่าวอีกในหนึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของพยักหมอบมังกรซ่อนอยู่ในแง่ร้ายอย่างมากตลาดอเมริกาเป็นฟังเส้นสุดท้ายสำหรับผู้กำกับอังมีหากเขาล้มเหลวอีกครั้งเขาจะสูญเสียโอกาสในการตั้งหลักในฮอลลีวูดโดยสิ้นเชิงผู้อำนวยการสร้างเจนจือเฉียงกล่าวอย่างลับๆเวลานานผู้กำกับอังลีมองเท่าบินด้วยดวงตาที่ลุกโชนกัดฟันพูดคุณแมกนิกตามแผนเดิมเสือหมอบมังกรซ่อนจะออกฉายในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม2000นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางบ็อกซ์ออฟฟิศในตลาดอเมริกาจะเป็นโอกาสเดียวของเขานั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงโอบิลพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มวันที่เข้าฉายจะไม่เปลี่ยนแปลงและจำนวนโรงภาพยนตร์ที่เปิด200โรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความคาดหวังของฉันสำหรับบ็อกซ์ออฟฟิศของครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนไม่ค่อยดีนักเมื่อได้ยินเช่นนี้หลีอันทั้ง3ก็ตกตะลึงเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนจะเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์จะไม่เป็นไปในเชิงบวกตลอดประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีภาพยนตร์ต่างประเทศไม่กี่เรื่องที่สามารถทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศสูงในสหรัฐอเมริกาและมีภาพยนตร์ต่างประเทศเพียงเรื่องเดียวที่ทำรายได้มากกว่า50ล้านดอลลาร์นั่นคือ Life is Beautiful ดังสุภาษิตที่ว่าครอบครัวเก่าแก่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์แม้ว่าโอบิลจะใกล้เกษียณอายุแต่จิตใจของเขาไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนแต่ประสบการณ์ในฮอลลีวูดหลายทศวรรษของเขาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากเมื่อเผชิญกับสถานการณ์พยักหมอบมังกรซ่อนเขามีแผนที่เป็นไปได้โดยธรรมชาติดูนี่สิเท่าบินหยิบเอกสารปึกหนึ่งออกมาจากลิ้นชักทั้ง3รับมันไว้วัสดุ29กันยายน2000เรคยาวิกฟิล์มเฟสติวัลไอซ์แลนด์เมื่อวันที่7ตุลาคมพ.ศ.ศาลา2000เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติขนาดใหญ่ในฮังการี9ตุลาคม2000เทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเมื่อวันที่12ตุลาคมพ.ศ.ศาลา2000เทศกาลภาพยนตร์ออสตินสหรัฐอเมริกาเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแฟลนเดอร์เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวียนนาเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวเทศกาลภาพยนตร์ฮาวายก่อนสิ้นเดือนธันวาคมพ.ศ.ศาลา 2,000 ภาพยนตร์เรื่องครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนจะจัดแสดงในเทศกาลภาพยนตร์มากถึง27เทศกาลในประเทศและภูมิภาคต่างๆจำนวนที่สายคุณแมกนิกนี่มันเกินไปหรือเปล่าทันดันซาวด์แทร็กมาสเตอร์อุทานมากโอบิลมองดูทั้ง3คนแล้วผายมือการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์มากมายก็เพื่อโปรโมทครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคือการคว้ารางวัลออสการ์ในเดือนมีนาคมปีหน้าตราบใดที่เราได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนก็จะสามารถทะยานสู่ท้องฟ้าได้อย่างแน่นอนตอนบ่ายหลังจากที่บิลคนเก่าได้สัมภาษณ์อังลีและทั้ง3คนในตอนเช้าเขาก็จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของวอลฟิล์มทันทีในช่วงบ่ายเควินแผนกการเงินได้ให้จำนวนเงินส่งเสริมการขายที่จำเป็นสำหรับเสือหมอบมังกรผู้ซ่อนเร้นเท่าบินถามเมื่อได้ยินเช่นนี้เควินเฟย์ก็พยักหน้าและพูดว่าหลังจากทำบัญชีของแผนกการเงินและแผนกประชาสัมพันธ์แล้วคาดว่าจะต้องใช้เงินอย่างน้อย8ล้านดอลลาร์ในการโปรโมทเทศกาลภาพยนตร์จำนวนมากเช่นนี้โอบิลลังกล่าวว่าการจัดสรรโดยตรง10ล้านดอลลาร์จะสร้างแรงผลักดันอีก2ล้านดอลลาร์เควินเฟย์ไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านหลังจากนั้นไม่นานโอบิลก็จับจ้องไปที่ซาร์ดไชเดอร์อีกครั้งซาร์ดไม่ใช่แค่ผู้กำกับเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเขายังมีงานชั่วคราวที่วอลฟิล์มในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตอีกด้วย
แซคคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการโปรโมทครูชิงไทเกอร์พิทเดนดราก้อนในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศโอเคไหมโอบิวพูดอย่างเคร่งขรึมแซคไชเดอร์รู้ว่ามันเป็นงานที่น่าเบื่อแต่เขากัดกระสุนและตอบตกลงโอบิวต้องการเปลี่ยนครูชิงไทเกอร์พิทเดนดราก้อนให้เป็นปาฏิหาริย์ในบ็อกซ์ออฟฟิศอย่างไรก็ตามในสายตาของบริษัทภาพยนตร์อื่นๆนี่เป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายอย่างยิ่งโกลเด้นดอนเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปเจ้านายนี่เป็นข้อมูลที่ส่งมาจากคุณแมกนิกอเล็กซานเดอร์พูดซูเก้พยักหน้าดูข้อมูลและเข้าใจทันทีว่าโอบิวกำลังคิดอะไรอยู่สำหรับสหรัฐอเมริกาครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศและยังเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศจากตะวันออกด้วยโดยธรรมชาติแล้วสหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอดังนั้นหากคุณต้องการทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศสูงคุณสามารถใช้เส้นทางออสการ์เท่านั้นบินเก่าดีพอซูเก้กล่าวด้วยความประหลาดใจเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์27ครั้งติดต่อกันนี่เป็นจังหวะที่ผิดจรรยาบรรณอย่างยิ่งเป็นที่จริงไม่ใช่แค่โอบิวเท่านั้นที่ไรยังอายเขาเคยทำเช่นนี้ในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์แต่ไม่บ่อยเท่าทีมงานครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนฟิล์มแยกทางสาธารณรัฐเช็กทุกคนมีชื่อเสียงเบลเยียมพบกับความรักโดยบังเอิญ 100% ฝรั่งเศสความรักเป็นเรื่องเลวร้ายเม็กซิโกมีภาพยนตร์มากกว่า10เรื่องเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมประจำปีนี้และโดยพื้นฐานแล้วภาพยนตร์ทุกเรื่องได้รับการจัดแสดงในประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพื่อขยายอิทธิพลตัวหน้าดูเหมือนว่าเราจะต้องมีงบประมาณมากที่สุดสำหรับการประกวดในปีนี้เพื่อโปรโมทภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่ดีที่สุดอเล็กซานเดอร์หัวเราะคุณไม่พูดแค่เข้าร่วมเทศกาลหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศ27เทศกาลวอลฟิล์มก็เตรียมค่าส่งเสริมการขายไปแล้วถึง10ล้านดอลลาร์นอกจากอุบัติเหตุจากการแข่งขันออสการ์แล้ววอลฟิล์มทุ่มเงินมหาศาลแน่นอนแยกทางทุกคนมีชื่อเสียงพบรักโดยบังเอิญ 100% ฉันขอถามทีมงานเหล่านี้และบริษัทโปรดักชันที่อยู่เบื้องหลังได้ไหมใครบ้างที่ลงทุนมหาศาลในการประชาสัมพันธ์ไม่แม้แต่คนเดียวไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่จะมีผลตอบแทนสูงได้ที่ไหนจู่ๆเคออก็พูดขึ้นว่าสำหรับงานออสการ์ในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากการประกวดภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วยังลีและคนอื่นๆไม่ต้องการที่จะคว้ารางวัลอีกสักรางวัลหรือคุณต้องรู้ว่าในประวัติศาสตร์ของเวลาและอวกาศดั้งเดิมนอกจากการชนะภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วครูชิงไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนยังได้รับรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดีอเล็กซานเดอร์ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นยิ้มและพูดว่าสำหรับรางวัลอื่นๆมันเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการอังลีและเจงจื้อเฉียงได้พูดคุยกับคุณแมกนิกแล้วและพวกเขาจะให้ค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับรางวัลซาเกอไรพยักหน้าออสการ์เป็นงานเชิงพาณิชย์คุณไม่ได้ใช้เงินในการประชาสัมพันธ์แต่คุณยังต้องการที่จะชนะรางวัลพี่ฮีคนโง่กำลังพูดถึงความฝันผู้กำกับและบริษัทผู้ผลิตหลายแห่งใช้จ่ายเงินเพื่อประชาสัมพันธ์รางวัลออสการ์ไม่ใช่แค่เพราะรางวัลเหล่านั้นแต่เพราะผลทางเศรษฐกิจที่ออสการ์มอบให้ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ชมภาพยนตร์จำนวนมากได้มีแม้กระทั่งบริษัทภาพยนตร์หลายแห่งในฮอลลีวูดซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาการประชาสัมพันธ์รางวัลออสการ์เป็นพื้นฐานในการอยู่รอดพริบตาเดียว1เดือนผ่านไปหลังจากเปิดตัวสไปเดอร์แมนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมวอลฟิล์มได้เปิดตัวภาพยนตร์อีก2เรื่องได้แก่ Fatal Turn 3และ Human Perke 2Fatal Turn 3เป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ในซีรีส์ Fatal Turn 3ออกฉายทั่วประเทศเมื่อต้นเดือนตุลาคมการบอกปากต่อปากของภาพยนตร์ภาคต่อย่อมลดลงแต่ภาพยนตร์พลาสมาประเภทนี้ยังสามารถดึงดูดผู้ชมภาพยนตร์จำนวนมากได้โอ้ปากต่อปากกำลังลดลงฉันไม่รังเกียจหลังจากดูภาคแรกและภาค2แล้วผมก็ไม่อยากพลาดภาค3โดยธรรมชาติผู้ชมภาพยนตร์ตอบคำถามนักข่าวที่หน้าประตูโรงภาพยนตร์ส่วนหนังภาคต่อขอแค่ไม่แย่เป็นพิเศษก็จะทำเงินได้แน่นอนเป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วที่เคิร์ฟเทิร์น3เปิดตัวและทำรายได้ไปแล้วกว่า51ล้านดอลลาร์ทั่วโลกเมื่อเทียบกับเคิร์ฟเทิร์น1ที่ทำได้56ล้านดอลลาร์และเคิร์ฟเทิร์น2ที่ทำได้64ล้านดอลลาร์แต่แล้วไงล่ะคุณรู้ไหมต้นทุนการผลิตของ Fatal Turn 3อยู่ที่ 3.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้นและทุนส่งเสริมการขายไม่เกิน7ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์สยองขวัญต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงประเภทนี้เป็นที่ชื่นชอบของบริษัทผู้ผลิตอย่างไม่ต้องสงสัยและรับประกันว่าจะทำเงินได้สตูดิโอฮอลลีวูดหลายแห่งแสดงความอิจฉาแต่ตารางวันฮาโลวีนปีนี้วอลฟิล์มไปไม่ถึงจุดสูงสุดMeet the Father in Law ซึ่งออกฉายเมื่อวันที่6ตุลาคมเป็นภาพยนตร์ตลกที่ผลิตโดย Universal Pictures เปิดตัวเป็นภาพยนตร์ตลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนในช่วงวันฮาโลวีนและประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้ชมภาพยนตร์จำนวนมากณวันที่31ตุลาคมในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวภาพยนตร์เรื่อง Meet the Father in Law ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปแล้ว93ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์เรื่อง Meet the Father in Law เป็นภาพยนตร์ตลกและสามารถฉายได้นานบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือสุดท้ายจะทำรายได้เกิน140ล้านดอลลาร์วันฮัลโลวีนเป็นช่วงที่ภาพยนตร์สยองขวัญและระทึกขวัญชุกชุมแต่ภาพยนตร์ตลกกลับครองตำแหน่งสูงสุดซึ่งทำให้บริษัทภาพยนตร์หลายแห่งรู้สึกละอายใจ View of Wall ฟิล์มเก่ายังตำหนิ Universal Pictures ว่าไร้ยางอายพี่ทิอย่างไรก็ตามซูเก้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและคิดกับตัวเองว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องนี้ Meet the Father in Law เป็นภาพยนตร์ไร้สาระทั่วไปของอเมริกาพ่อตาที่รับบทโดยโรเบิร์ตเดนิโรมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมากแม้แต่ในปี2020ไม่ว่าจะเป็นในน้ำมันและเต่าโลกในสหรัฐอเมริกาหรือในสถานีบีของ Great Heavenly Dynasty ก็มีจำนวนการออกอากาศที่สูงมากFatal Turn 3ไม่สามารถทำ Meet the Father in Law ได้ดังนั้นเพิ่ม Human Perke 2เข้าไปอีก
Human Perke 2เปิดตัวเมื่อปลายเดือนตุลาคมซึ่งเป็นวันก่อนวันฮาโลวีนและทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศไปถึง $29 ล้านในช่วง3วันแรกของสุดสัปดาห์ด้วยความสำเร็จนี้คว้าอันดับ1โดยตรงในชาร์ตบ็อกออฟฟิศอเมริกาเหนือในสัปดาห์นั้นแต่ปากต่อปากปฏิเสธจริงจังเป็นเวลากว่า2ปีแล้วนับตั้งแต่การเปิดตัว Human Perke 1และคะแนนโดยรวมยังคงอยู่ที่ 7.3 คะแนนในเว็บไซต์จัดอันดับที่สำคัญเมื่อพิจารณาจากภาพยนตร์สยองขวัญและระทึกขวัญ 7.3 คะแนนถือเป็นคะแนนชื่อเสียงที่สูงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแล้วการบอกต่อของ Human Perke 2ล่ะเพียง3วันหลังจากเปิดตัวคะแนนลดลงต่ำกว่า6คะแนนเหลือเพียง 5.8 คะแนนเมื่อเวลาผ่านไปคะแนนสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 5.1 คะแนนขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้มีอิทธิพลเหนือตารางงานฮาโลวีนนี้คือ Meet the Father-in-Law ของ Universal Pictureภาพยนตร์2เรื่องติดต่อกันของวอลและภาคต่อของภาพยนตร์สยองขวัญสุดฮิตล้มเหลวในการเอาชนะนี่คือจุดแข็งของฮอลลีวูดซิกแม้ว่า Universal Pictures จะไม่ค่อยมีรายละเอียดในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อพวกเขาเคลื่อนไหวพวกเขาจะอยู่ยงคงกระพันแม้ในเทศกาลฮาโลวีนวอลพิกเจอร์ยังมีหนทางอีกยาวไกลความฝันของซูเก้พังทลายลงเพราะความเป็นจริงที่โหดร้ายแต่ก็ยังมีประโยชน์มากมายอย่างน้อยซูเก้และโกลเด้นดอนเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปทั้งหมดก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นและทำสิ่งต่างๆอย่างติดดิน2ปีซูเก้เตือนตัวเองและเตือนทุกคนว่า2ปีวอลฟิล์มต้องการเวลา2ปีในการลงหลักปักฐานและเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานก่อนที่จะขยายตัวได้อีกครั้ง